สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาพูดเรื่องวิธีการอ่าน EKG เพื่อการวินิจฉัยคาร์เดียกอาริทเมียชนิดต่างๆให้น้องฟังนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่า normal sinus rhythm กันก่อนนะครับคำว่า normal sinus rhythm ก็คือ rhythm ที่สร้างจาก SA note นะครับอยู่บริเวณนี้ครับ SA node เนี่ยในภาวะปกติจะถือเป็น dominant pacemaker ที่เป็นตัวคอยสร้างกระแสไฟฟ้าให้หัวใจเต้นในแต่ละบีทนะครับโดยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะสร้างจาก SA node ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินทางผ่าน sinoatrial junction ซึ่งเป็นเยื่อบางๆตรงนี้นะครับที่กั้นระหว่าง SA node กับ atrium แล้วก็เดินทางผ่านมาที่ atrial tissue นะครับพอพ้นจากเอเทียมกระแสไฟฟ้าก็จะเดินทางผ่านจากเอเทียมลงสู่เวนติเคิลโดยผ่านสะพานเชื่อมตรงนี้นะครับสะพานเชื่อมตรงนี้เราเรียกว่าเอทริโอเวนทริคิวลาร์จังชันหรือ AV จังชันซึ่งจะประกอบด้วย2ส่วนนะครับก็คือ AV node กับ His bundle หรือที่เรียกว่า Common bundle ตรงนี้นะครับพอผ่านพ้น AV จังชันแล้วเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะลงสู่เวนติเคิลครับโดยลงผ่านไปทาง left bundle branch แล้วก็ right bundle branch นะครับแล้วก็ไปที่ Purkinje's fiber นะครับแล้วก็ depolarize ย้อนจาก apex ขึ้นมาที่บริเวณ base of heart นะครับแล้วก็จะมาสิ้นสุดที่บริเวณ atrioventricular valve นะครับคือ mitral valve กับ tricuspid valve atrioventricular valve เนี่ยเป็น connective tissue ที่นำไฟฟ้าต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้ามันก็จะสิ้นสุดจบ1บีทที่ตรงนี้นะครับและ SA node ก็จะสร้างกระแสไฟฟ้าในบีทถัดไปส่งลงมาเรื่อยๆนะครับปกติแล้ว SA node จะสร้างกระแสไฟฟ้าในอัตรา60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับเราก็เรียกว่า normal sinus rhythm นะครับถ้าเรา correlate กับภาพเวฟของ EKG ทางด้านขวานะครับเราก็จะพบว่าตอนที่ SA node สร้างกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะอยู่หน้า P wave เล็กน้อยนะครับให้น้องทราบไว้เลยนะครับแต่มันจะไม่มีเวฟอะไรให้เราเห็นจาก EKG 12 lead นะครับแต่ให้น้องทราบไว้เลยครับว่ามันจะอยู่หน้า P wave เล็กน้อยและใช้เวลานิดหนึ่งตรงนี้ครับเดินทางเข้าสู่เอเทียมนะครับพอเป็นถึงจุดที่มันเริ่มเป็น P wave แล้วเนี่ยแสดงว่ากระแสฟ้านั้นนำมาสู่เอเทียมแล้วครับแล้วมันก็จะใช้เวลาประมาณสักครึ่งนึงของ P wave เนี่ยนะครับอยู่ในเอเทียมพอตั้งแต่ครึ่งหลังของ P wave เป็นต้นไปเนี่ยครับมันจะเริ่มเข้าสู่ AV junction คือ AV node ละนะครับ AV node กับ His bundle แล้วก็จะใช้เวลาอยู่ใน AV junction ตั้งแต่ครึ่งหลังของ P wave ไปจนถึง Q wave เลยครับตรงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่มันอยู่ใน AV junction ตั้งแต่ Q wave เป็นต้นไปเนี่ยแสดงว่ากระแสไฟฟ้านั้นนำสู่เวนติเคิลแล้วนะครับลงมาที่บันเดนบรานช์ลงมาที่เพอร์กินเจสไฟเบอร์นะครับแต่ละบีทก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นภาพนี้แล้วถ้าเราแบ่ง EKG ให้เข้าใจง่ายๆออกเป็น3ส่วนเนี่ยเราก็จะแบ่งได้อย่างนี้นะครับในเอเทียมก็จะอยู่ครึ่งแรกของ P wave นะครับใน AV junction ซึ่งประกอบด้วย AV node กับ His bundle ก็จะอยู่ตั้งแต่ครึ่งหลังของ P waveจนถึง Q wave นะครับและส่วนที่3คือใน ventricle ก็จะตั้งแต่ QRS complex นะครับจากรูปนี้นะครับนิยามของ normal sinus rhythm ก็จะสรุปว่า sinus rhythm เนี่ยคือ EKG ที่ประกอบด้วย P wave นะครับแล้วก็ตามด้วย QRS complex ทุกบีดนะครับแล้วก็สร้างในอัตราที่สม่ำเสมอมีเรท60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับมี QRS ตาม P wave ทุกบีดแล้วก็ P wave เนี่ยจะต้องเป็น P wave ที่ดูแล้วมีทิศทางนำไฟฟ้ารับมาจาก SA node นะครับซึ่งมีนิยามก็คือว่าฟังดูให้ดีนะครับมันจะเป็นบวก
ใน lead 1 2แล้วก็ AVF นะครับ P wave นะครับส่วนใน lead AVR P wave จะเป็นลบนะครับส่วนใน lead 3กับ lead AVL P wave อาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็น biphasic ก็ได้นะครับส่วนใน chest lead V1 ถึง V6 เนี่ยจะเป็นบวกหมดแต่จะมี V1 กับ V2 นะครับที่อาจจะเป็นบวกหรือเป็น biphasic ก็ได้นะครับแล้วอัตราการเต้น60ถึง100ครั้งต่อนาทีนี้ก็ต้อง regular ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปให้น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านิยามของ normal sinus rhythm ก็คือ1มี P wave คู่กับ QoS complex ทุก beat นะครับในอัตราที่สม่ำเสมอเรท60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วก็ P wave เป็นบวกใน lead 1 2 AVF เป็นลบใน AVR นะครับแล้วก็ส่วน lead 3กับ AVL อาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็น biphasic ก็ได้นะครับส่วน V1 ถึง V6 จะเป็นบวกทั้งหมดแล้วก็มี V1 ถึง V2 ที่อาจจะเป็นบวกหรือเป็น biphasic นะครับจากรูปนี้นะครับพี่จะอธิบายความผิดปกติของเวฟต่างๆบางส่วนไว้ตั้งแต่รูปนี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้นำความเข้าใจไปใช้ในการวินิจฉัยแยกคาร์ดิแอคอาริทเมียต่างๆนะครับส่วนแรกก็คือตรง P wave เนี่ยแหละครับ P wave เนี่ยมันแสดงถึงการนำไฟฟ้าที่เอเทียมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด P wave เนี่ยสร้างมาจากจุดอื่นที่ไม่ใช่ SA node นะครับเช่นตรงนี้นะครับจะทำให้น้องเห็น P wave ที่มีรูปร่างหรือว่า axis เปลี่ยนไปจากตอนที่เป็น normal sinus rhythm นะครับเช่นถ้าสร้างจากตรงนี้นะครับ P wave มันก็จะอาจจะหัวแหลมกว่าปกตินะครับหรือถ้าสร้างจากตรงนี้อาจจะหัวทู่กว่าปกติหรือถ้าสร้างจากส่วนต่ำๆตรงบริเวณนี้นะครับ P wave เนี่ยมันจะมีการนำไฟฟ้าในทิศทางย้อนกลับขึ้นไปนะครับเราเรียกว่า retrograde P เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นลบใน lead 1 2 AVF กับทิศทางกับตอนที่เป็น normal sinus rhythm ได้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมใช้ความเข้าใจเรื่อง P wave ตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับเวลาจะนำไปใช้แยก cardiac arrhythmia ชนิดต่างๆส่วน PR interval นะครับซึ่งเราจะนับตั้งแต่ P wave นะครับจนถึง Q wave ตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวบ่งบอกความเร็วของการนำไฟฟ้าของ AV junction ซึ่งประกอบด้วย AV node กับ His bundle นะครับค่า normal มันจะเป็น 3-5 ช่องเล็กครับช่องเล็ก1ช่อง40มิลลิเซกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้มีการนำไฟฟ้าที่ AV junction ช้ากว่าปกตินะครับยกตัวอย่างเช่น first degree AV block เนี่ย PR interval จะยาวกว่า5ช่องเล็กนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าสมมุติมีการนำไฟฟ้าจากเอเทียมลงสู่ ventricle เร็วกว่าปกติเช่นมี bypass track นะครับหรือ accessory pathway ตรงบริเวณนี้ยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็น Wolff Parkinson White Syndrome นะครับเขาจะมี accessory pathway ตรงนี้ซึ่งสามารถนำไฟฟ้าจากเอเทียมลงสู่ ventricle ได้เร็วกว่าปกติอันนี้ก็จะทำให้ PR interval เขาสั้นกว่า3ช่องเล็กนะครับส่วน QRS complex นะครับตัวที่จะนำมาใช้ช่วยในการวินิจฉัยคาร์ดิแอคอาริทเมียก็คือความกว้างของ QRS complex หรือ duration ของ QRS complex นะครับนับตั้งแต่ตรง Q wave เนี่ยนะครับจนถึงจุดสิ้นสุดของ AS ตรงนี้เลยนะครับ QRS complex เนี่ยความกว้างของมันจะแสดงถึงความเร็วหรือความราบรื่นนะครับการของการนำไฟฟ้าตั้งแต่ bundle branch ลงมาใน ventricle นั่นเองนะครับค่าปกติเนี่ยมันจะไม่เกิน 2.5 ช่องเล็กครับหรือ100มิลลิเซกนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะบอกว่า QRS complex
กว้างหรือเป็น YQS complex เนี่ยเรามักจะตัดที่3ช่องเล็กขึ้นไปเลยครับก็คือ120มิลลิเซกเราถึงจะเรียกว่ากว้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกว่า narrow QoS นะครับก็จะหมายถึงไม่เกิน3ช่องเล็กหรือ120มิลลิเซกถ้าเราพูดว่า YQoS ก็หมายถึงเกิน3ช่องเล็กหรือ120มิลลิเซกเป็นต้นไปนะครับ QRS complex duration เนี่ยมันจะกว้างได้ยังไงนะครับจากรูปนี้เนี่ยพี่จะลองยกตัวอย่างให้น้องฟังสัก 3-4 อย่างหรือจะได้เข้าใจไปตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับปกติเนี่ย QRS complex ที่มันไม่กว้างเนี่ยที่มัน narrow เนี่ยนะครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเดินทางจาก SA node มา atrium เข้ามาที่ ATO ventricular junction แล้วลง bundle branch แล้วก็ไปที่ Purkinje's fiber เนี่ยอันนี้เป็นเส้นทางที่ราบรื่นดีครับเหมือนขับรถไปในเส้นทางหลวงนะครับทางเรียบดีไม่มีปัญหาในการนำไฟฟ้านะครับแต่ QoS complex เวลามันจะกว้างขึ้นได้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากอย่างนี้ครับกรณีแรกเลยเส้นทางทาง bundle branch เนี่ยมันอาจจะมี bundle branch block อยู่นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามนะครับเช่น left bundle branch block หรือ right bundle branch block เนี่ยก็จะทำให้ QoS complex ของคนไข้เนี่ยกว้างนะครับกรณีที่2นะครับการนำไฟฟ้าจากข้างบนนะครับสมมุติว่ามีอาริทเมียชนิดแบบเต้นเร็วนะครับที่มีออริจินจากด้านบนเนี่ยแล้วส่งผ่านลงมาตาม ATO ventricular junction ลงมาที่ bundle branch มาในเส้นทางปกตินี่แหละครับซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้ว QoS complex ควรจะ narrow ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันนำไฟฟ้าลงมาเร็วกว่าความกว่าปกตินะครับทำให้ bundle branch เนี่ยมันยังอยู่ใน refractory period นะครับหรือยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมที่จะรับกระแสไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นการนำไฟฟ้ามันก็เลยมาช้าเอาตอนนั้นนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยจะทำให้ QoS complex กว้างออกนะครับตอนที่มี tachyarrhythmia ที่มี origin จากข้างบนนะครับทำให้ QoS complex มากว้างออกเอานะตอนนั้นกรณีแบบนี้เราเรียกว่าเป็น aberrant ventricular conduction นะครับก็คือการที่ QoS complex มันเพิ่งมากว้างออกเอาตอนที่เกิด tachyarrhythmia ที่มี origin มาจากด้านบนนะครับกรณีที่3ที่จะทำให้ QoS complex กว้างได้นะครับก็คือถ้ากระแสไฟฟ้าสร้างเองจากแถวบริเวณ ventricle เลยครับนะครับเช่นสร้างแถว Purkinje's fiber เนี่ยนะครับแล้วก็ depolarize เดินทางผ่านกันอยู่แถวนี้นะครับซึ่งเส้นทางแถวนี้เนี่ยปกติเราจะเปรียบเสมือนทางลูกรังนะครับไม่ใช่เส้นทางหลวงที่จะนำไฟฟ้าได้ดีมันการนำไฟฟ้ามันจะช้าครับงั้นกระแสไฟฟ้าอะไรที่สร้างจากแถวนี้เนี่ย QIS complex จะกว้างครับเช่น PVC นะครับหรือพวก ventricular tachycardia เนี่ย QIS complex จะกว้างเลยเพราะว่ามันสร้างจากแถวนี้นะครับกรณีที่4ที่อาจจะทำให้ QIS complex กว้างได้นะครับก็คือถ้าคนไข้มี bypass track ครับจาก atrium ลงมา ventricle ตรงบริเวณนี้ครับยกตัวอย่างเช่นวูฟพาร์กินสันไวท์ซินโดรมอีกเนี่ยแหละนะครับ bypass track เนี่ยเป็นทางด่วนในการนำไฟฟ้าจากเอเทียมลงสู่เวนติเคิลก็จริงนะครับแต่ว่าพอมันลงแล้วเนี่ยพอมันลงทางด่วนแล้วปรากฏว่ามันไปลงที่ทางลูกรังครับคือที่ Purkinje's fiber ซึ่งนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเพราะฉะนั้น QoS complex ในคนไข้วูฟพาร์กินสันไวท์ซินโดรมเนี่ยก็จะกว้างนะครับเอาละครับจากรูปนี้ก็คงจะทำให้น้องพอจะมีความเข้าใจนะครับในการนำความรู้ไปใช้วินิจฉัยแยกคาร์เดียกอาริทเมียชนิดต่างๆนะครับนี่ครับสรุปว่า QoS complex มันจะกว้างได้จากอะไรบ้างนะครับพวกวูฟพาร์กินสันไวท์ซินโดรมนะครับลงทางนี้ QoS complex กว้างนะครับเราเรียกว่า pre-excitation สร้างจากแถว ventricle เองนะครับเช่น VTAC PVC นะครับ QoS complex ก็กว้างสร้างมาจากข้างบนนะครับลงมาตามเส้นทางปกตินี่แหละแต่ลงมาเร็วไปหน่อย
นะครับ Bundle Branch ยังอยู่ใน refractory period ยังไม่พร้อมรับกระแสไฟฟ้า QoS complex ก็เลยกว้างได้อย่างนี้เราเรียกว่ากลุ่ม SVT with aberrancy หรือ SVT with aberrant ventricular conduction นะครับนะครับทีนี้พอน้องทราบเส้นทางการนำไฟฟ้าในภาวะปกติแล้วนะครับเรามารู้แล้วว่าเวฟต่างๆมันเกิดได้ยังไงคราวนี้เรามาดูนะครับว่าอาริทเมียชนิดต่างๆเนี่ยที่เราจะอ่านกันเนี่ยมันมีชนิดอะไรกันได้บ้างนะครับเพื่อความง่ายในความเข้าใจนะครับพี่จะขอแบ่งอาริทเมียออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกที่จะพูดถึงก็คือกลุ่ม ectopic beat นะครับ ectopic beat เนี่ยวิธีดูว่าจะเป็นอาริทเมียกลุ่มนี้ก็คือใน tracing ที่น้องอ่าน EKG เนี่ยมันจะเป็นตัว normal ซะเกือบทั้งหมดเลยครับเสร็จแล้วก็จะมีบีทพวกเนี้ยโผล่แทรกแซงตัว normal ขึ้นมานะครับเป็นบางบีทซึ่ง ectopic beat เนี่ยมันจะสร้างออกมาได้จาก3จุดนะครับก็คือ atrium AV node แล้วก็ ventricle ถ้าสร้างจาก atrium เนี่ยเราจะเรียกว่า premature atrium complex หรือ PAC นะครับถ้าสร้างจาก AV node เราก็จะเรียกว่า premature junctional complex หรือ PJC นะครับถ้าสร้างจาก ventricle เราก็เรียกว่า premature ventricular complex หรือ PVC นะครับเราลองมาดูนะครับอันแรกเป็น PAC นะครับ PAC สร้างจากตรงนี้ครับจริงๆมันอาจจะสร้างจากตรงไหนก็ได้นะครับของเอเทียมนะครับตรงจุดตรงมุมไหนมุมหนึ่งก็ได้นะจากรูปนี้ถ้ามันสร้างจากตรงนี้นะครับวิธีอ่าน EKG ก็คือ P wave เนี่ยครับมันจะผิดปกติไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสร้างจากมุมเนี้ยหัวมันอาจจะแหลมไปกว่าปกตินะครับหรือมีแอคซิสที่เปลี่ยนไปจากปกติอย่างเช่นถ้าสร้างจากตรงนี้นะครับ PAC ที่สร้างจากตรงเนี้ยพอมันสร้างจากข้างล่างเนี่ยการนำไฟฟ้าผ่านเอเทียมเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางย้อนขึ้นเพราะฉะนั้น P wave อาจจะกลายเป็นหัวกลับใน lead 1 2 AVF ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะต้องดูให้เป็นนะครับหลังจากมันสร้างในเอเทียมแล้วนะครับเส้นทางหลังจากนั้นยังคงเหมือน normal sinus rhythm ทุกอย่างครับก็คือมันจะนำไฟฟ้าผ่าน AV node ผ่าน His bundle ผ่าน Bundle branch ลงไปที่ Purkinje's fiber เหมือน beat normal เลยครับเพราะฉะนั้นความผิดปกติของ QoS complex จะไม่มีครับยังคงเป็น narrow QoS complex เหมือนตอนเป็น normal sinus rhythm เลยนะครับนี่ครับตัวอย่าง PVC PAC นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่าง P wave มันจะแปลกไปจากตัว normal เห็นไหมครับตัวนี้ normal normal P เป็นแบบนี้อันนี้หัวมันแหลมผิดปกติไปแต่ QoS complex ยังคง narrow นะครับแล้วมันก็มากระชั้นกว่าจังหวะปกติเห็นไหมครับเราถึงเรียกว่า premature นะครับ premature atrium complex beat นี้ก็ใช่นะครับ beat ที่เหลือก็เป็นตัว normal นี่ก็ PAC นะครับตัวนี้น่าจะสร้างมาจากเอเทียมส่วนที่อยู่ต่ำๆหน่อยเห็นไหมครับ P wave เป็นลบละใน lead 2นะครับ QoS complex ยังคงปกติ PJC เป็นยังไงนะครับ PJC เนี่ยสร้างจาก AV node ตรงนี้เลยครับนะครับสร้างจากตรงกลางเลยตรงกลางสะพานเชื่อมนะครับเวลาสร้างจากตรงกลางแล้วกระแสไฟฟ้าก็จะเดินทางลงมาที่ ventricle เกิด QoS complex นะครับพร้อมกับขึ้นเอเทียมเกิด P wave นะครับลง ventricle เกิด QoS complex เนี่ยยังคงเป็น QoS complex ที่ narrow นะครับเพราะว่าลงมาในเส้นทางที่ปกตินะครับขับรถลงทางหลวงตามปกติไม่ได้ไปลงทางลูกรังอะไรเพราะฉะนั้น QoS complex ไม่มีปัญหาครับยังคง narrow ขึ้นบนเกิด P wave นะครับแต่ว่า P wave อันนี้จะต้องเป็น P wave หัวกลับละเพราะนำทิศทางย้อนขึ้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนนั้นจะเป็น P wave หัวกลับแต่นะครับ QRS complex กับ P wave เนี่ยจะเกิดพร้อมกันครับเพราะมัน depolarize ลงกับขึ้นเนี่ยพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นเจ้า P wave หัวกลับเนี่ยมันเลยถูกซ้อนทับอยู่ใน QRS complex นะครับเพราะฉะนั้นวิธีอ่าน EKG ของ PJC ก็คือน้องจะไม่เห็น P wave ครับนะครับจะเห็นแต่ QRS complex ที่ narrow นะครับยกเว้นนะครับมีบางกรณีเหมือนกันครับที่การนำไฟฟ้าลงล่างกับขึ้นบนเนี่ยมันไม่พร้อมกันซะทีเดียวอันนี้น้องอาจจะเห็น P wave ที่หัวกลับเนี่ย
หลุดออกมาด้านหลังหรือด้านหน้า QS complex ได้นิดหน่อยนะครับติดกันนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปของ PJC นะครับเห็นไหมครับ narrow QS ไม่มี P-wave นำบีดนี้ก็ใช่นะครับบีดอื่นที่เหลือก็เป็นตัว normal PVC ครับ PVC สร้างจาก ventricle ครับสร้างจากตรงนี้เลยนะครับมันสร้างจากตรงนี้นะครับแน่นอน QS complex ต้องกว้างละมันนำไฟฟ้าได้ไม่ดีแล้วก็การที่มันสร้างจากตรงนี้สร้างใน ventricle เลยเนี่ยมันจะไม่ไปยุ่งอะไรกับเอเทียมเลยนะครับจะไม่มีการนำไฟฟ้าผ่านขึ้นไปที่เอเทียมเพราะฉะนั้นจะไม่มี P wave นะครับทั้ง PVC ก็จะไม่มี P wave แล้วก็ QS complex ก็จะกว้างออกนะครับรูป EKG ก็เป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับบีด PVC บีด PVC บีด PVC ตัวที่เหลือก็เป็น normal นะครับ PVC เนี่ยเราจะมีคำนำหน้ามันเพื่อบอกความถี่บ่อยในการเกิดของมันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในรูป B นะครับตัว normal สลับกับ PVC normal สลับกับ PVC ตัวเว้นตัวแบบนี้แบบนี้เราเรียกว่า bigeminal PVC นะครับแต่ถ้าเป็นตัว normal 2ตัวสลับกับ PVC normal 2ตัวสลับกับ PVC นะครับหรือเรียกว่า PVC เนี่ยจะมาทุกๆตัวที่3นะครับอันนี้เราก็เรียกว่า trigeminal นะครับถ้าเป็น normal 3ตัวแล้วก็เป็น PVC 1ตัวนะครับหรือ PVC มาทุกๆตัวที่4อย่างนั้นเรียก quadrigeminal นะครับถ้ามา2ตัวติดกันแบบนี้เรียก couplet PVC เขียนแบบนี้นะครับถ้ามา3ตัวติดกันนะครับแบบนี้เรียกว่า triplet PVC นะครับแล้วก็ตั้งแต่3ตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับติดกันตึบตึบตึบ3ตัวเป็นต้นไปเลยนะครับแล้วถ้าคำนวณเรทตรงที่เป็น PVC ติดกันแบบนี้มันเกิน100ครั้งต่อนาทีเนี่ยน้องสามารถอ่านว่าเป็น ventricular tachycardia ได้ละนะครับหรือเรียกว่า VTAC นะครับตั้งแต่3บีทติดกันขึ้นไปและเรทเร็วกว่า100เนี่ยนะครับโดยถ้ามันติดกันไปนะครับแต่ว่ามันนานติดต่อกันไม่ถึง30วินาทีและไม่ทำให้เกิด hemodynamic compromise นะครับเราจะอ่านว่าเป็น VT ช่วงสั้นๆนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า sun wall VT เขียนแบบนี้นะครับหรือ non sustain VT นะครับหรืออีกชื่อนึงเรียกว่า short run VT นะครับ short ที่แปลว่าสั้น run ที่แปลว่าวิ่งนะครับ VT ที่วิ่งมาในช่วงสั้นๆนะแต่ถ้ามันติดกันเกิน30วินาทีนะครับหรือว่าไม่ถึง30วินาทีแต่ทำให้เกิด hemodynamic compromise อันนั้นเราจะเรียกว่าเป็น sustain VT ไปเลยนะครับเอาละครับอันนั้นคืออาริทเมียกลุ่มแรกนะครับที่เราเรียกว่ากลุ่ม ectopic beat นะครับครูในการอ่านก็คือทั้ง tracing ที่น้องอ่านนั้นเป็น normal เป็นส่วนใหญ่จะมีบาง beat แทรกแซงขึ้นมานะครับก็ให้น้องเลือกอ่านไปใน3ชนิดนั้น PAC หรือ PJC หรือ PVC นะครับต่อไปเป็นอาริทเมียในกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นอาริทเมียที่เกิดจากการสร้างกระแสไฟฟ้าของ latent pacemaker นะครับก็คือ AV node กับ ventricle ซึ่งปกติเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวสร้างกระแสไฟฟ้าเองนะครับ2จุดนี้เนี่ยจะกระสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาก็ต่อเมื่อ SA node มันไม่ฟังก์ชันนะครับเกิด SA node dysfunction ไม่ยอมทำงาน2ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเองนะครับซึ่งความสามารถในการสร้างกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะต่ำกว่า SA node ครับปกติ SA node เนี่ยมันสร้าง 60-100 ครั้งต่อนาทีใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันจะสร้างได้ไม่เร็วขนาดนั้นมันจึงถือเป็น latent pacemakerไม่ใช่ dominant pacemaker แบบ SA node นะครับครูในการอ่าน EKG ของกลุ่มริทึมพวกนี้เนี่ยก็คือใน tracing เนี่ยน้องจะไม่เห็น P wave เลย
จะไม่เห็น pwave ที่เป็น normal เลยนะครับเพราะว่า SA node มันไม่ฟังก์ชันนะครับแล้วเราก็จะเห็นเป็น QRS complex ในเรทที่ค่อนข้างช้านะครับโดยไม่มี pwave ลองมาดูนะครับอันแรกคือ rhythm ที่สร้างจาก AV node ซึ่งถือเป็นพระรองเบอร์1นะครับรองจาก SA node พระรองเบอร์1ก็จะทำหน้าที่แทน AV junctional rhythm เนี่ยหรือกระแสไฟฟ้าที่สร้างจาก AV node เนี่ยรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับถ้าน้องลงไปมองไปที่แต่ละตัวเนี่ยมันก็คือจะเหมือนตอนที่พี่อธิบายเรื่อง PJC อะครับใช่ไหมครับสร้างจาก AV node นะครับก็จะมี QoS complex ที่ narrow แล้วก็ไม่เห็น P นะครับแต่อันนี้มันจะไม่ใช่ PJC ละเพราะมันไม่ได้แทรกแซงมาเป็นบางตัวมันเป็น rhythm ของมันทั้งแผงเลยนะครับไม่มีตัว normal แทรกเลยนะครับ AV node มันสร้างของมันเองอย่างเดียวเลยนะครับเป็นตัวแบบนี้ในอัตราที่สม่ำเสมอนะครับเรทจะอยู่ในช่วง40ถึง60ครั้งต่อนาทีนะครับมันสร้างได้แค่นี้แหละครับ AV node นะถ้าเห็นแบบนี้น้องก็อ่านไปเลยครับ AV junctional rhythm นะครับแต่มีบางกรณีเหมือนกันนะครับที่หรือบางสาเหตุของ AV junctional rhythm นะครับเช่น myocarditis ischemia นะครับที่จะทำให้เกิด AV junctional rhythm ที่เรทเร็วเหนือธรรมชาติของมันได้เช่นเร็วกว่า60นะครับอาจจะอยู่ระหว่าง60ถึง100อย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้น้องก็อ่านไปว่า accelerated AV junctional rhythm นะครับซึ่งรูปร่าง EKG ก็ยังคงเหมือนตัว AV junctional rhythm ธรรมดานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเรทมันเร็วกว่า60เท่านั้นเองนะครับอย่างรูปนี้เห็นไหมครับอันนี้เรทเกือบ100เลยนะแล้วรูปนี้เห็น pwave หัวกลับอยู่ติดด้านหลัง QoS complex ได้นิดหน่อยเห็นไหมครับตรงนี้อย่างที่พี่บอกไปแล้วครับว่าบางที pwave หัวกลับเนี่ยอาจจะไม่ได้ซ้อนทับใน QoS ซะทีเดียวนะครับบางทีมันอาจจะเหลื่อมออกมาด้านหน้าหรือด้านหลังได้บ้างนะครับเป็นไปได้นะแต่ก็ยังอ่านว่าเป็น AV junctional rhythm เหมือนกันนะครับต่อไปพระรองเบอร์2ครับถ้า SA node ไม่ฟังก์ชันแล้ว AV node ก็ยังไม่ฟังก์ชันอีกงานต้องตกมาถึงที่ ventricle แล้วครับ ventricle เนี่ยสร้างกระแสไฟฟ้าเองได้ในอัตรา20ถึง40ครั้งต่อนาทีนะครับช้าลงไปกว่า AV junctional rhythm อีกนะครับ rhythm ที่สร้างจาก ventricle เนี่ยเราจะเรียกว่า IDO ventricular rhythm นะครับรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนจับ PVC มาเรียงกันอย่างสม่ำเสมอครับเพราะมันสร้างจาก ventricle ใช่ไหมครับในแต่ละตัวมันก็ต้องเหมือนตอนที่พี่อธิบายเรื่อง PVC อะครับแต่อันนี้มันจะไม่ได้แทรกแซง normal sinus rhythm มาเป็นบางตัวแบบตอนเป็น PVC มันจะเป็น rhythm ของมันเองทั้งแผงเลยเห็นไหมครับนะครับเป็น YQRS complex ไม่มี P wave นะครับ rate สม่ำเสมอในอัตรา20ถึง40ครั้งต่อนาทีเห็นแบบนี้น้องก็อ่านไปเลยครับว่าเป็นIDO ventricular rhythm นะครับแล้วก็ในทำนองเดียวกับ AV junctional rhythm นะครับในบางสาเหตุบางกรณีเรทมันอาจจะเร็วเหนือธรรมชาติของมันได้นะครับเช่นเร็วขึ้นไปเป็น40ถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับถ้าเป็นแบบนั้นน้องก็อ่านไปว่า accelerated IDO ventricular rhythm นะครับชื่อมันยาวหน่อยก็เลยมีชื่อย่อว่า AIVR นะครับ EKG ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเป็นตัวกว้างๆนะครับเรทเร็วขึ้นเร็วกว่า40นะครับแต่จะต้องไม่เร็วกว่า100นะครับเพราะถ้าเร็วกว่า100อันนั้นจะอ่านว่าเป็น VTAC ไปละนะครับอันนี้เราเรียกว่า AIVR เรทอยู่ระหว่าง40ถึง100นะครับไม่เร็วกว่า100บางคนเขาก็เลยเรียกชื่อมันว่า Slow VTนะครับก็ make sense ดีเหมือนกันนะครับคือคล้าย VT แต่เรทไม่เร็วกว่า100นะครับริทึมหรือเจอได้บ่อยๆนะครับในคนไข้สตีมี่ที่ได้ streptokinase หรือได้ TPA แล้วเปิดหลอดเลือดได้สำเร็จเนี่ยนะครับมี reperfusion ไปแล้วเนี่ยชอบมีอาริทเมียชนิดนี้โผล่ขึ้นมาให้เห็นได้บ่อยนะครับบางคนเลยเรียกว่าเป็น reperfusion arrhythmia ในคนไข้สตีมี่นะครับอันนั้นก็เป็นกลุ่มที่2จบไปนะครับสำหรับคนไข้ที่กลุ่มที่2เนี่ยครูในการอ่าน EKG ก็คือจ
จะเป็นอาริทเมียที่ฮาร์ทเรทค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ไม่เห็น P wave ที่ normal นะครับแปลว่า SA node ไม่ฟังก์ชันนะครับริทึมก็เลยสร้างออกมาจาก AV node หรือ ventricle นะครับน้องก็อ่านไปเลยครับว่าเป็น AV junctional rhythm หรือ IDO ventricular rhythm นะครับนั่นคือวิธีอ่านในกลุ่มที่2นะครับต่อไปเป็นอาริทเมียในกลุ่มที่3นะครับอันนี้เป็นอาริทเมียกลุ่มใหญ่เลยครับเราเรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นเร็วหรือเรียกว่า tachyarrhythmia นะครับ tachyarrhythmia เนี่ยก็จะแบ่งออกตามจุดกำเนิดของมันออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเกิดที่บริเวณเหนือเวนติเคิลเราก็จะเรียกว่า supraventricular tachycardia หรือ SVT นะครับแล้วก็ในวงเล็บว่า narrow QRS complex tachycardia นะครับที่วงเล็บแบบนี้ก็เพราะว่าอาริทเมียชนิดนี้เนี่ยเวลามีจุดกำเนิดอยู่ที่เหนือเวนติเคิลแล้วเนี่ยแต่เส้นทางในการนำไฟฟ้าลงสู่เวนติเคิลเนี่ยมันจะลงผ่าน AV node ผ่าน His bundle แล้วก็ผ่าน Bundle branch ตามปกตินะครับเป็นเส้นทางที่ปกติเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาในการนำไฟฟ้าในส่วนของเวนติเคิล QRS complex มันก็เลยจะ narrow เกือบทุกชนิดนะครับยังไม่นับข้อยกเว้นนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะได้พูดต่อไปนะครับส่วนกลุ่มที่2ของ tachyarrhythmia ก็คือกลุ่มที่มี origin จาก ventricle คือ ventricle สร้างเองนะครับที่เรียกว่า ventricular tachycardia หรือ VT นะครับอันนี้ก็แน่นอนครับสร้างจาก ventricle นะครับก็ QRS complex จะต้องกว้างอย่างที่พี่ได้บอกไปในตอนต้นแล้วนะครับอัน VTAC ก็จะเป็น wide QRS complex tachycardia นะครับจะมียกเว้นอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเจอไม่บ่อยครับก็คือพวก VTAC ที่มันมีจุดกำเนิดอยู่ใกล้ๆ conducting system นะครับเช่น high septal VTAC นะครับพวกนั้นเนี่ยพอกำเนิดตรงใกล้ๆ conducting system ปั๊บมันเดินทางเข้าสู่ His bundle เข้าสู่ bundle branch ตามปกติเลยเพราะพวกนั้น QRS complex มันจะไม่ค่อยกว้างครับเป็นข้อยกเว้นนะครับซึ่งเจอไม่บ่อยนะเรามาดูกันนะครับเรามาดูเรื่อง SVT กันก่อนนะครับ SVT ก็จะแบ่งได้หลายชนิดมากเลยนะครับดูชื่อมันนะเยอะเลยนะครับถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่4กลุ่มตามพยาธิกำเนิดของมันนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับอันแรกเราเรียกว่าเป็น AV nodal reentry tachycardiaนะครับหรือ AVNRT นะครับอันนี้เกิดได้ยังไงมาดูนะครับปกติเนี่ยตอน SA node สร้างกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับเดินทางผ่านเอเทียมมาที่ AV node นะครับตรงนี้เป็น AV node นะครับแล้วก็มาที่ His bundle นะครับแล้วก็จะลงไปที่ Bundle branch นะครับปกติแล้วก็จบ1บีทแล้วก็รอบีทถัดไปสร้างมาจาก SA node ต่อมาใช่ไหมครับแต่คนไข้ที่เป็น AVNRT เนี่ยตอนที่กระแสไฟฟ้ามันลงจากเอเทียมมาถึง AV node เนี่ยมันไม่ผ่านไปเฉยๆครับมันเกิดการไหลวนแบบนี้ที่เราเรียกว่า re-entry นะครับเหตุที่มันไหลวนแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่า AV node ของเขาเนี่ยมี dual pathway ครับนะครับแบ่งเป็น2เส้นทางคือเส้นทาง fast กับเส้นทาง slow นะครับซึ่งนำไฟฟ้าได้เร็วช้าไม่เท่ากันแล้วก็มี refractory period ไม่เท่ากันนะครับก็เลยทำให้เกิดการไหลวนหรือ re-entry ขึ้นเอาหลักง่ายๆอย่างนั้นนะครับมันก็เลยจะวนด้วยความเร็วแบบนี้ครับเร็วจี๋เลยนะครับด้วยความเร็วคงที่นะครับแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านลงสู่ ventricle เรื่อยๆเลยนะครับพร้อมกันนั้นก็ส่งกระแสไฟฟ้าย้อนกลับขึ้นเอเทียมด้วยนะครับวนไม่หยุดเลยด้วยอัตราที่สม่ำเสมอเร็วกว่า100ครั้งต่อนาทีนะครับอันนั้นคือ AVNRT นะส่วนชนิดนี้ครับชนิดนี้เรียกว่า Atrioventricular Reentry Tachycardia นะครับหรือ AVRT นะครับอันนี้เป็นการ Reentry ในเซอร์กิตที่ใหญ่หน่อย
ตะกี้ AV NRT นี่วนใน AV node นะครับอันนี้วนระหว่าง atrium กับ ventricle นะครับเกิดได้ยังไงครับเกิดเพราะว่ากลุ่มนี้จะมีเส้นทางตรงนี้ครับที่เรียกว่า bypass track หรือ accessory pathway เนี่ยยกตัวอย่างก็เช่นคนไข้วูฟพาร์กินสันไวท์ซินโดรมเองนั่นแหละครับนะครับคนไข้ที่มีเส้นทางนี้เนี่ยวันดีคืนดีนะครับตอนกระแสไฟฟ้าลงจาก AV node ผ่าน His Bundle ลงมา Bundle Blast ลงมา Ventricle ปั๊บมันจะนำย้อนกลับขึ้นไปทันทีเลยครับโดยการผ่าน Bypass Track หรือ Accessory Pathway เนี่ยย้อนกลับไปที่ Atrium แล้วก็ลงมาทาง AV node นะครับ His Bundle ลงมา Bundle Blast มา Ventricle ย้อนกลับขึ้นไป Bypass Track วนอย่างนี้ไม่หยุดเลยครับด้วยความเร็วคงที่นะครับในอัตราเกิน100ครั้งต่อนาทีนะครับเราก็เลยเรียกว่า Atrioventricular Reentry Tachycardia หรือ AVRT นะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เนี่ยจะมี origin อยู่แถว SA node กับ atrium กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยครับนะครับจะสร้างกระแสไฟฟ้าตรงบริเวณนั้นแล้วก็ยิงผ่าน AV node ลงมาสู่ ventricle นะครับในอัตราที่เร็วกว่า100ครั้งต่อนาทีกลุ่มนี้ก็เช่น sinus tachycardia นะครับ sinus node reentry tachycardia atrial tachycardia นะครับ atrial flutter atrial fibrillation จัดอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4เนี่ยเราเรียกว่า jet นะครับ jet ย่อมาจาก junctional ectopic tachycardia นะครับกลุ่มนี้AV node สร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเองเลยครับไม่ได้รับจากเบื้องบนเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะต่างจากกลุ่ม3กลุ่มแรกนะครับ3กลุ่มแรกเนี่ยยังไงกระแสไฟฟ้าจะต้องลงมาจากข้างบนแล้วก็มาสู่เวนติเคิลนะครับจากข้างบนสู่เวนติเคิลจากข้างบนสู่เวนติเคิลอันนี้สร้างจาก AV node เองเลยครับ AV node เองเลยนะครับแล้วก็ยิงผ่านเวนติเคิลขึ้นมานะครับเราเรียกว่าjunctional ectopic tachycardia นะครับหรือว่า jet นะครับเอาละนะครับพอเราเห็นพยาธิกำเนิดของ SVT ทั้ง4กลุ่มนะครับเราก็พอจะมาสรุปลักษณะของ SVT ไว้ได้อย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ย QS complex มันจะต้องแนโรถูกไหมครับลองย้อนมาดูรูปนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะกำเนิดจากจุดไหนใน4กลุ่มนี้ก็ตามเนี่ยเส้นทางลงสู่เวนติเคิลยังคงมาตามเส้นทางปกติทุกรูปเลยเห็นไหมครับลงสู่เวนติเคิลในเส้นทางปกติคือลงมาทางหลวงที่นำไฟฟ้าได้ดีครับ His Bundle Bundle Branch His Bundle Bundle Branch นะครับเพราะฉะนั้น QIS Complex จะยังคงแนโร่นะครับแน่นอนยังคงแนโร่ยกเว้นอยู่2กรณีครับ2กรณีนี้ก็ได้แก่กรณีที่1ลงมาเร็วเกินไปนะครับกระแสไฟฟ้ายังคือบันเดิลบรานยังไม่พร้อมรับกระแสไฟฟ้านะครับถึงแม้จะลงมาในเส้นทางปกติเนี่ยแต่เร็วลงมาเร็วเกินมันยังอยู่ใน refractory period นะครับก็เลยนำไฟฟ้าได้ไม่ดี QIS complex ก็เลยมากว้างออกเอาณตอนนั้นนะครับแบบนี้เราเรียกว่า SVT with aberrant ventricular conduction นะครับอย่างที่2นะครับที่เป็นข้อยกเว้นที่จะทำให้ QS complex กว้างได้นะครับทั้งที่เป็น SVT นะครับก็คือเป็น AVRT ชนิดนี้ครับ AVRT ชนิดที่เราเรียกว่า antidromic เป็นยังไงนะครับเราย้อนกลับมาดูที่รูปนี้ครับปกติตะกี้ที่พี่อธิบายเนี่ยเป็นรูปนี้ถูกไหมครับวนขึ้น atrium ลง AV node his bundleลงมาบันเดิลบานมาเวนติเคิลและย้อนกลับซึ่งขึ้นทางบายพาสแทร็กนะครับปกติถ้าเป็นในทิศทางแบบนี้เนี่ย QIS complex จะแนโร่ถูกไหมครับเพราะมันลงเส้นทางปกติการนำไฟฟ้าราบรื่นดีนะครับแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า AVRT ชนิด orthodromic นะครับ orthodromic นะครับแต่ว่าคนไข้ที่เป็นวูฟพาร์กินสันไวท์ซินโดรมเนี่ยมันไม่ได้วนในทิศทางออโตโดมิกแบบนี้เสมอไปครับบางกรณีนะครับบางครั้งเนี่ยมันวนในทิศทางย้อนกลับครับคือขึ้นทาง AV node นะครับขึ้นเอเทียมแล้วลงทาง bypass track แล้วมาลง ventricle นะครับซึ่ง bypass track ตอนลง ventricle เนี่ยมันไปลงที่ Purkinje's fiber
ซึ่งนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าตอนที่ลงทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลามันไปลงทางด้านนี้เนี่ยการนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเนี่ย QRS complex ก็เลยกว้างออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้า AVRT ชนิดที่ย้อนขึ้นทาง AV node นะครับแล้วลงทาง bypass track เนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็น tachycardia ชนิดที่เป็น Y QRS complex นะครับเราเรียกว่า antidromic AVRT นะครับเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับ orthodromic AVRT นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าลักษณะของ SVT นะครับจะเป็น narrow QRS complex ยกเว้น2กรณีนี้นะครับจำแล้วก็ทำความเข้าใจไว้นะครับลักษณะที่สำคัญอันที่2ของ SVT นะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะ regular ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการนำไฟฟ้าเนี่ยจะสร้างออกมาด้วยอัตราที่สม่ำเสมอนะครับยกเว้นอยู่3อันครับคือ atrium fibrillation atrial flutter with very AV conduction แล้วก็ multifocal atrial tachycardia หรือ MAT จำไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ3อันเดี๋ยวพี่จะค่อยๆอธิบายไปทีละรูปนะครับทีนี้พอเรารู้กลไกการเกิดแล้วนะครับทีนี้เราลองมาไล่ดูสิครับว่าSVT แต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีลักษณะ EKG เป็นยังไงนะครับดูรูปประกอบไปนะครับอย่างแรกเลยคือไซนัสแทคกี้คาร์เดียนะครับลองดูที่จุดสีดำๆนะครับจุดสีดำๆแสดงถึงจุดกำเนิดของอาริทเมียแต่ละชนิดนะครับอย่างชนิดไซนัสแทคกี้คาร์เดียเนี่ยจุดกำเนิดก็คือ SA node สร้างกระแสไฟฟ้าเร็วกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเหมือนไซนัสริทึมนะครับนะครับสร้างจาก SA node ธรรมดาเลยแล้วก็ยิงลงมาที่ AV node มาที่ ventricle จะเหมือน normal sinus rhythm ทุกอย่างเลยครับ P wave ก็ยังคงเป็นบวกใน1 2 AVF นะครับเป็นลบใน AVR นะครับแบบนั้นทุกอย่างเพียงแต่ว่า rate เร็วกว่า100ครั้งต่อนาทีเท่านั้นเองนะครับและ rate ก็ regular นะรูปที่2นะครับถ้าเป็นรูปนี้นะครับถ้าเป็นรูปนี้เราเรียกว่า atrial tachycardia นะครับ atrial tachycardia จุดสีดำย้ายออกมาจาก SA node มาอยู่ใน atrium นะน้องเห็นไหมครับนะครับ atrium สร้างเองเลยครับสร้างแล้วก็ยิงกระแสไฟฟ้าส่งมาลงมาที่ ventricle ในอัตราที่สม่ำเสมอเร็วกว่า100ครั้งต่อนาทีเหมือนกันนะครับส่งลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีอ่าน EKG อันนี้เนี่ยก็คือว่าการที่มันสร้างออกมาจากจุดอื่นที่ไม่ใช่ SA nodeP wave มันจะรูปร่างเปลี่ยนไปนะครับเช่นอาจจะหัวตั้งหัวแหลมกว่าปกตินะครับหรือถ้ามันสมมุติมันมาสร้างตรงนี้นะครับ P wave อาจจะหัวกลับไปเลยนะครับแล้วก็มี P wave นำหน้า QRS ทุกตัว rate สม่ำเสมอเร็วกว่า100นะครับ QRS complex ก็ยังคง narrow นะฮะแตกต่างกันที่ P wave เท่านั้นเองนะ atrial tachycardia ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไป MAT นะครับ MAT คือ multifocal atrial tachycardia นะครับอันนี้ก็คล้ายๆรูปที่2นะครับเพียงแต่ว่าจุดสีดำเนี่ยมันจะมีหลายจุดละนะครับมันถึงเรียกว่า multifocal น้องเห็นไหมครับนะครับเวลาสร้างจากจุดนี้นะครับก็จะได้ P wave รูปร่างหนึ่งพอสร้างจากจุดนี้ก็จะเป็น P wave อีกรูปร่างหนึ่งนะครับมันมาคนละจุดจุดนี้ก็ P wave อีกรูปร่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการอ่าน EKG ของ MAT เนี่ยนะครับก็คือน้องจะเห็น P wave นำหน้า QRS complex ทุกตัวนะครับแต่ว่า P wave เนี่ยจะรูปร่างหรือ axis แตกต่างกันนะครับหลายจุดเลยโดยเขานิยามไว้ว่าควรจะต้องแตกต่างกัน3บีทติดต่อกันขึ้นไปนะครับ different 3 consecutive P wave นะครับแล้วก็จะมีความเออเรกูล่าครับนะครับอะไรก็ตามที่เป็นมัลติโฟคอลเนี่ยออกมาจากหลายจุดเนี่ยมันจะแข่งกันส่งลงมาเวนทิเคิลเพราะฉะนั้น QRS complex จะเออเรกูล่านะครับเรทจะเออเรกูล่าเพราะฉะนั้น MAT จึงเป็น1ใน3ชนิดของ SVT ที่เออเรกูล่านะครับเจอได้บ่อยๆนะครับในคนไข้ที่เป็นไฮโปเคไฮโปแม็กนะครับอะมินอฟิลินโอเวอร์โดสคนไข้โครนิกลังดิซีสนะครับพวก COPD นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง EKG ของ atrial tachycardia นะครับเห็นไหมครับลูกศรชี้เนี่ย P wave มันจะหัวแหลมๆกว่าปกติเห็นไหมฮะ
นี่นะครับมันไม่ได้เหมือนไซนัสแท็กกี้คาร์เดียเลยนะส่วนอันนี้เป็น MAT นะครับเห็นลูกศรชี้ P wave ไหมครับนะครับรูปร่าง3ตัวเนี้ย P wave รูปร่างไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ rate ก็ irregular นะครับอันนี้คือ MAT Atrial flutter ครับ Atrial flutter มาดูนะครับ Atrial flutter เป็นยังไง Atrial flutter เนี่ยเกิดจากการที่มี re-entry circuit ในเอเทียมนะครับวงจรมันจะ re-entry ตรงไหนก็ได้นะครับที่ common ก็คือวงจรที่เขาเรียกว่าเป็น cavo tricuspid isthmus dependent นะครับซึ่งมันจะใช้เส้นทางแถวรอบๆ tricuspid annulus นะครับอยู่ในเอเทียมนะครับจะวนแบบเนี้ยแต่รูปนี้เขาวาดขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เข้าใจง่ายๆมันจะเกิด re-entry แบบนี้ในเอเทียมนะครับด้วยความเร็วคงที่เลยนะครับเร็วจี๋เลยนะครับเร็วเพราะฉะนั้นเวลามันวนแบบนี้ในเอเทียมเนี่ยนะครับมันจะเกิด P wave ขึ้นติดกันเลยครับนะครับและการที่มันความเร็วคงที่เนี่ยน้องก็เลยจะเห็น EKG เป็น P wave รูปร่างเท่ากันเลยครับสวยงามนะครับ P wave รูปร่างเท่ากันติดกันเลยนะครับซึ่งเรทของ P wave ที่มันวนแบบนี้เนี่ยนะครับมักจะตกอยู่ระหว่าง250ถึง330ครั้งต่อนาทีนะครับอันนี้คือเรทของ P นะครับ P 2ตัวติดกันเนี่ยคำนวณเรทแล้วมันจะได้เท่านี้นะครับ250ถึง330ครั้งต่อนาทีเพราะฉะนั้นพอมันติดกันแบบนี้ก็เลยมองเป็นดูเหมือนฟันเลื่อยนะครับ sawtooth นะครับแล้วมันก็จะยิงกระแสไฟฟ้าผ่านลงมา AV nodeHis bundle, bundle band ไปที่ ventricle เหมือนปกตินะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยความที่เรทของเอเทียมมันเร็วมากนะครับ AV node เราเนี่ยมันดีนะครับมันมีคุณสมบัติในการบล็อกหรือคัดกรองไว้มันจะไม่รับการเต้นเร็วของเอเทียมลงมาทุกบีทนะครับมันจะบล็อกไว้ในอัตราสักที่คอมมอนเลยนะครับสัก2ต่อ1นะครับหรือ3ต่อ1หรือ4ต่อ1เพราะฉะนั้นน้องอาจจะเห็นP wave 2ตัวจึงมี Q wave ตัว1นะครับ P wave 3ตัวจึงมี Q wave ตัว1นะครับหรือ4ตัวต่อ1ตัวอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้รับลงมาทุกบีทนะครับแล้ว atrial flutter ที่ common นะครับ ratio ในการบล็อกหรือในการ conduct ไว้เนี่ยมันจะคงที่ครับเช่นเป็น2ต่อ1หรือ3ต่อ1ก็จะคงที่ไปอย่างนั้นตลอด tracing เลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับจะมียกเว้นซึ่งเป็นส่วนน้อยนะครับที่ratio ในการ conduct ใน1 tracing เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเช่นบางช่วงเป็น2ต่อ1บางช่วงเป็น3ต่อ1หรือ4ต่อ1นะครับถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่า atrial flutter with vary นะครับหรือ variable AV conduction นะครับซึ่งเจอไม่บ่อยนะครับซึ่งจะทำให้น้องเห็น QRS complex มัน irregular นะครับเพราะฉะนั้น atrial flutter with variable AV conduction เนี่ยก็เลยถือเป็น SVT อีก1ชนิดที่ heart rate irregular นะครับเป็น1ใน3ของตัวที่ irregular จำได้ใช่ไหมครับที่เราบอกไว้ว่ายกเว้น3ชนิดนะครับที่จะ irregular นะครับนั่นคือ P wave นะครับนี่ตัวอย่าง EKG นะครับตัวอย่าง EKG อย่างอันบนเนี่ยนะครับเป็น atrial flutter withtwo to oneนะครับ2ต่อ1เห็นไหมครับ2ต่อ1นี่ P wave 2ตัวนะครับแล้วมี Q wave ตัว1นะครับ2ต่อ1เนี่ยน้องต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าพลาดกันบ่อยครับเพราะว่ามันมีโอกาสให้น้องเห็นฟันเลื่อยแค่2ซี่เนี่ยนะครับบางทีอาจจะมองเผินๆนึกว่าไม่มี P wave นะครับกลายไปเป็นวินิจฉัยผิดไปเป็น SVT ชนิดอื่นนะครับมองดูให้ดีเลยนะครับมันจะมี P 2ตัวหรือบางทีไปวินิจฉัยผิดเป็นไซนัสแท็กกี้คาเดียกันก็บ่อยครับเจ้าเอเทียลฟลัตเตอร์วิท2 to 1เนี่ยนะครับมิสกันได้บ่อยระวังให้ดีนะครับวิธีระวังก็คือเมื่อไรก็ตามที่น้องเห็น SVT หรือ Narrow QRS Complex แท็กกี้คาเดียที่เรทประมาณ150เนี่ยนะครับให้ระวังเอเทียลฟลัตเตอร์2ต่อ1เสมอเลยนะครับถ้า Narrow QRS Complex แท็กกี้คาเดียเรทประมาณ150นะครับเพราะว่าเอเทียลเรทเนี่ยมันจะประมาณ250ถึง330ครั้งต่อนาทีใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้า
เป็น SVT ที่เรท150เนี่ยมันก็จะพอดีลงตัวกับหาร2ของ Ethyl Rate พอดีเลยมันมักจะเป็นอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีระวังคือเมื่อไรก็ตามที่เห็น Regular Narrow QS Compact Tachycardia Rate 150ให้มองหาตรงเส้นเบสไลน์ระหว่าง QS Compact 2ตัวนะครับว่ามี P-Wave 2ขยักให้เราเห็นหรือไม่นะครับจำไว้เลยนะครับส่วนอันนี้ไม่ยากครับ3ต่อ1 4ต่อ1เนี่ยมันเห็นฟันเลื่อยหลายซี่อันนี้ไม่ค่อยพลาดนะครับ Ethyl Flutter ต่อไป Ethyl Fibrillation นะครับ Ethyl Fibrillation เป็นยังไงนะครับ Ethyl Fibrillation ก็คล้ายๆ Ethyl Flutter เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า Re-entry Circuit เนี่ยมันจะมีหลายวงจรครับเป็น Multiple Re-entry Circuitนะครับมีหลายวงจรเลยและการที่มันมีหลายวงจรเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดแต่ละวงจรมันก็เกิด P wave นะครับเกิด P wave ด้วยอัตราเร็วเลยครับมันก็เลยทำให้เราเห็นเป็น fibrillation wave นะครับ P wave เนี่ยมันจะซ้อนทับกันยุกยิกยุกยิกเล็กใหญ่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับติดกันเลยครับติดกันเร็วกว่า flutter อีกครับนะครับและแต่ละตัว P wave ก็จะรูปร่างไม่เท่ากันเลยเพราะว่ามันมาจากหลายเซอร์กิตนะครับมันเลยซ้อนทับกันยุกยิกยุกยิกไปหมดเลยนะครับอันนั้นเราเรียกว่า Ethyl Fibrillation แล้วก็ลักษณะสำคัญอีกอันนึงคือ QRS Complex จะไม่สม่ำเสมอครับเพราะว่าการที่เป็น Multiple Re-entry Circuit เนี่ยมันก็จะแข่งกันส่งกระแสฟ้าลงมาที่ AV Node นะครับแล้วก็มาที่ Bundle Branch มาที่ Ventricle แย่งกันลงมาเพราะฉะนั้นมันก็เลย Late Irregular นะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับ AV node เราจะบล็อกไว้นะครับไม่ว่าเอเทียมจะเต้นด้วยอัตราเร็วเท่าไรก็ตามเนี่ยแต่ AV node ไม่เร็วตามครับเพราะ AV node จะบล็อกไว้จะรับไว้ทำให้ ventricle เนี่ยมันไม่ต้องเต้นเร็วตามเอเทียมนะครับพอมันบล็อกไว้ปุ๊บ QRS มันก็เลยยังคงห่างๆนะครับแล้วเห็นเส้น fibrillation wave ระหว่าง QRS 2ตัวนะครับแล้ว QRS complex ก็จะ irregular นะครับงั้นลักษณะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ atrial fibrillationAVNRT เป็นยังไงนะครับ AVNRT AVNRT เนี่ยจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนหรือ re-entry ใน AV node นะครับวน1รอบแล้วก็จะส่งกระแสไฟฟ้าลงมาที่ ventricle เกิด QRS complex 1ตัวพร้อมกับส่งย้อนกลับขึ้นไปที่ atrium เกิด P wave 1ตัวนะครับพร้อมกันเลยนะครับลงล่างเกิด QRS complex แบบนี้นะครับต้อง narrow ด้วยนะครับถูกไหมครับเพราะว่ามันลงมาในเส้นทางปกติขึ้นบน atrium เกิด P wave นะครับแล้ว P wave ต้องเป็นหัวกลับนะครับเพราะว่าเป็นการนำไฟฟ้าในทิศทางย้อนขึ้นซึ่งเราเรียกว่า retrograde P wave หรือ retrograde P wave นะครับงั้น AVNRT เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่เห็น P wave นะครับเพราะว่านำลงกับนำขึ้นมันจะพร้อมกันมันเจ้า P wave หัวกลับเนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกกลบทับไปด้วย QRS complex ตรงนี้งั้น AVNRT ส่วนใหญ่จะไม่เห็น P wave นะครับแต่บางครั้งบางคราวนะครับการนำลงกับนำขึ้นมันอาจจะไม่พร้อมกันซะทีเดียวนะครับเช่นที่เราเรียกว่าอาจจะมี delay retrograde P wave นะครับอาจจะทำให้น้องเห็น P wave หัวกลับนะครับติดอยู่ด้านหลัง QRS complex นิดหน่อยนะครับแต่จะต้องติดเลยนะครับไม่ออกมาไกลนะครับส่วนใหญ่มันจะห่างออกมาจาก QRS complex ไม่เกิน90มิลลิเซกนะครับ90มิลลิเซกก็2ช่องเล็กเศษๆนะครับจะต้องไม่เกินนี้ครับเพราะว่ามันใกล้นิดเดียวครับจาก AV node ขึ้นมา P มา atrium เนี่ยมันใกล้ตรงนี้นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นถ้าเห็นหลุดออกมาก็จะต้องไม่เกินนะครับแล้วการที่ P wave หัวกลับหรือ retrograde P waveหลุดออกมาอยู่หลัง QRS complex เล็กน้อยติดกันแบบนี้เนี่ยนะครับในกรณีที่เป็น AVNRT เนี่ยถ้ามันไปอยู่ใน lead 2 3 AVF เนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือน S wave อะครับนะครับมันจะเป็น negative P wave แบบเนี้ยเลยเหมือน S wave เพราะฉะนั้นบางคนเขาอาจจะเรียกว่าเป็น pseudo S นะครับ pseudo S แต่ถ้าไปอยู่ใน V1 นะครับเจ้า retrograde P wave เนี่ย axis ของมันจะเป็นบวกเพราะมันจะไปอยู่ติดกับเหมือนกับติดกับ R wave อีกตัวหนึ่งเป็น R wave ตัวที่2เป็น R prime นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น
ใน lead V1 ถ้าเราดูใน lead V1 นะครับหรือ lead AVR เนี่ยนะครับอาจจะเห็นเป็น positive deflection ขึ้นมาหลัง R wave อีกอันหนึ่งติดกันนะครับคล้าย R prime นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าสูโด R prime นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับว่า AVNRT เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เห็น P wave นะครับแต่บางรายอาจจะเห็น retrograde P wave ออกมาหลัง QoS complex ติดกันได้ห่างออกมาไม่เกิน90มิลลิเซกซึ่งถ้าเห็นใน lead 2 3 AVF จะเห็นเป็น negative นะครับเหมือน pseudo S นะครับแต่ถ้าไปดูใน lead AVR กับ V1 จะเห็นเป็น positive wave เหมือน R prime เลยเรียกว่า pseudo R prime นะครับงั้นต่อไปนี้เวลาน้องไปฟังพี่ๆเขา discuss differential diagnosis ว่า EKG อันนี้จะเป็น AVNRT หรือเปล่ามีสูโดเอสสูโดอาร์พายไหมนะครับก็ให้น้องเข้าใจไว้เลยนะครับว่าความหมายมันคืออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเอเทียลฟิบริเลชันนะครับเห็นไหมครับเช่นยุกยิกยุกยิก QoS complex ไม่สม่ำเสมอนะครับต่อไปเจ็ดนะครับเจ็ดเป็นยังไงครับเจ็ดคือ Junctional Ectopic Tachycardia AV node สร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเองครับไม่ได้รับหรือว่าวนรีเอนทรีมาจากที่ไหนทั้งนั้นสร้างเองขึ้นมาเลยครับแทรกแซงการทำงานของ SA node ซึ่งยังฟังก์ชันอยู่นะครับมัน SA node ยังฟังก์ชันอยู่ดีๆนะครับยังพยายามที่จะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเอเทียมลงมา AV node อยู่เหมือนเดิมแต่ AV node ดันสร้างเร็วกว่าครับนะครับสร้างเร็วกว่าสร้างแล้วก็ยิงลงมาที่ ventricle แทน SA node เลยนะครับด้วยความเร็วคงที่นะครับแล้วลงมาตามเส้นทางปกติเพราะฉะนั้น QoS complex ยังคงแนโร่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีอ่านเจ็ตนะครับก็คือว่าน้องจะเห็น regular narrow QoS complex tachycardia ที่ rate เร็วกว่า100นะครับแต่จุดสำคัญที่จะใช้แยกจาก SVT ชนิดอื่นก็คือน้องจะมีโอกาสเห็น P wave ที่ปกติโผล่แทรกแซงออกมาบ้างนะครับเพราะว่า SA node ยังฟังก์ชันอยู่นะครับมันต่างจาก SVT ชนิดอื่นตรงที่ว่า SVT ชนิดอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ventricle มันจะเต้นตามเอเทียมถูกไหมครับเพราะว่าทิศทางการนำไฟฟ้าเนี่ยมันจะผ่านเอเทียมก่อนแล้วค่อยลงมา AV node แล้วก็ค่อยลงมา ventricle ชนิดอื่นจะเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้มันจุดกำเนิดมันอยู่ต่ำกว่าเอเทียมครับมันอยู่ตรง AV node เพราะฉะนั้นยิงกระแสไฟฟ้าลง ventricle โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้น ventricle จะไม่ได้เต้นตามเอเทียมนะครับจะมีการเต้นไม่สัมพันธ์กันระหว่างเวนทิเคิลกับเอเทียมนะครับหรือที่เรียกว่า AV dissociation นะครับซึ่งจะแสดงออกมาด้วยการที่น้องจะเห็น P wave ที่ normal เนี่ยแทรกออกมาโผล่ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอย่างไม่สม่ำเสมอนะครับบางบีทก็ถูก QoS complex กลบทับไปนะครับแบบนี้เราเรียกว่า AV dissociation นะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดนะครับครูในการอ่านก็คือregular narrow QoS tachycardia rate เร็วกว่า100ที่เห็น AV dissociation นะครับและนับแล้ว rate ของ QIS complex จะเร็วกว่า rate ของ P wave นะครับเพราะ P wave มันจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับแล้วมัน P wave มันเป็น rate ของ normal sinus rhythm อะครับ60ถึง100แต่อันนี้มันสร้างตัว jet เนี่ย AV node มันสร้างขึ้นมาเร็วกว่า100นะครับมัน rate ของQoS complex มันก็เลยจะเร็วกว่าเรทของเอเทียมหรือ P wave นะครับต่อมานะครับ Wolf Parkinson White syndrome นะครับ Wolf Parkinson White syndrome เป็นยังไงนะครับมาดูครับนี่ครับเป็นรูปของคนไข้ที่เป็น Wolf Parkinson White syndrome นะครับอันนี้เป็นรูป normal ทางด้านซ้ายเปรียบเทียบกันนะครับคนไข้ Wolf Parkinson White syndrome เนี่ยจะมี accessory pathway อันนี้ครับขึ้นมาคนปกติเขาไม่มีนะครับเวลาที่คนไข้ไม่มีอาการอะไรนะครับฮาร์ทของเขาก็เต้นตามปกตินะครับกระแสไฟฟ้ายังคงสร้างจาก SA node นะครับเหมือนคนทั่วไปนะครับผ่านเอเทียมผ่าน AV node ลง ventricle นะครับด้วยอัตรา60ถึง100ครั้งต่อนาทีไม่มีอาการอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจับเขามาทำ EKG เนี่ยเราจะรู้ครับว่าเขามี accessory pathway อันนี้อยู่นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับ
EKG ของคนไข้กลุ่มนี้เขาจะมีลักษณะสำคัญอยู่4อย่างนะครับลองมาดูคำอธิบายนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาจะมีช็อต PR แบบที่พี่อธิบายไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับตอนจะลงจากเอเทียมสู่เวนติเคิลเนี่ยมันผ่าน accessory pathway นะครับแล้วลงเวนติเคิลซึ่งตรงเส้นทางเนี่ยนำไฟฟ้าได้เร็วกว่า AV node ปกตินะครับเพราะฉะนั้น PR interval เขาก็เลยสั้นนะครับช็อต PR สั้นกว่า3ช่องเล็กนี่เป็นลักษณะสำคัญอันแรกนะครับลักษณะสำคัญอันที่2นะครับน้องดูตรงนี้นะครับตอนที่กระแสไฟฟ้าลงสู่เวนติเคิลเนี่ยมันจะลง2ทางเลยครับผ่านทาง AV node ลงมาบันเดิลรันทางหนึ่งแล้วก็ผ่านทาง accessory pathway ลงที่ Purkinje's fiber ลงเวนติเคิลอีกทางหนึ่งนะครับเพราะช่วงต้นของการลงสู่เวนติเคิลเนี่ยกระแสไฟฟ้าจาก2ทิศทางเนี่ยมันจะชนกันนะครับเหมือนกับสายน้ำมาบรรจบกัน2สายนะครับมันก็เลยเกิดการหักเหนะครับหรือ aberrant ขึ้นเลยทำให้ส่วนต้นของ QIS complex เนี่ยนะครับเป็นโค้งๆยุ้ยๆแบบนี้ครับเราก็เลยเรียกว่า delta wave นี่เป็นลักษณะสำคัญอันที่2ของ Wolff Parkinson White pattern นะครับคนปกติไม่มีเห็นไหมครับ QIS complex ก็จะตั้งชันไปตามปกติอันนี้จะมี delta wave นะครับลักษณะสำคัญอันที่3นะครับก็คือการที่กระแสไฟฟ้าผ่าน accessory pathway ลงสู่ ventricle เนี่ยตรงนี้อย่างที่พี่บอกไปแล้วครับมันไปลงที่ Purkinje's fiber ไปลงทางลูกรังซึ่งนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเพราะฉะนั้น QIS complex ของคนไข้ Wolff เนี่ยจะกว้างครับนะครับแต่ว่ามันจะกว้างกว่าปกติไม่มากครับส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 2.5 ช่องเล็กถึง3ช่องเล็กนะครับมักจะไม่ถึงกับเกิน3ช่องเล็กไปเหตุผลเพราะว่ามันยังมีส่วนหนึ่งที่นำลงมาในเส้นทางปกติอยู่ด้วยนะครับมันลงมาเส้นทางนี้ถ้าลงมาเส้นทางนี้ QIS complex มันจะ narrow ถูกไหมครับงั้นส่วนนี้มันจึงดึง mean ไปนะครับพอผสมกันแล้วมันก็เลยกว้างนิดหน่อยไม่ได้กว้างมากออกมาระหว่าง 2.5 ถึง3ช่องเล็กนะครับนี่ครับ QIS complex กว้างแล้วลักษณะอันที่4นะครับคนไข้มักจะมี ST depressed แล้วก็ inverted T wave แบบนี้ซึ่งเรียกว่า secondary ST T change นะครับซึ่งเป็นผลจากการนำไฟฟ้าผ่าน bypass track มาลง ventricle แบบนี้นะครับมันจะเกิด secondary ST T change แบบนี้นะครับก็มีลักษณะสำคัญอยู่4อย่างนะครับถ้าน้องเห็นแบบนี้น้องก็อ่านไปเลยครับแต่ยังคงถือเป็น normal sinus rhythm นะครับคนไข้ไม่ได้มีอาการอะไรหัวใจเต้น60ถึง100ครั้งตามปกตินะครับอ่านไปว่าเป็น normal sinus rhythm with Wolff Parkinson White patternนะครับข้อ4นี่บางรายอาจจะไม่มีได้นะครับบางกรณีแต่ว่า1 2 3ตรงนี้มักจะต้องมีนะครับลองมาดูนะครับดูรูปนี้ครับรูปสรุปของ Wolff Parkinson White นะครับตอนไม่มีอาการนะครับเป็นแบบนี้นะ Normal Sinus Rhythm with Wolff Parkinson White Pattern ตอนมีอาการใจสั่นนะครับคือ bypass track เหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้าวนขึ้นเอเตรียมนะครับลง AV node ลง ventricle ย้อนผ่าน bypass track ขึ้นเอเตรียมนะครับวนแบบนี้ไม่หยุดเลยนะครับวนในทิศทางแบบนี้ทิศทางแบบนี้เรียก autodromic AVRT นะครับบางกรณีก็วนแบบนี้ครับมันนำได้2ทิศทางเลยครับคนไข้ Wolff เนี่ยบางกรณีก็ลงทาง bypass trackลงเวนติเคิลย้อนกลับขึ้นทาง AV node กลับขึ้นเอเตรียมลงทาง bypass track นะครับถ้าเป็นทิศทางแบบนี้เรียก anti-dromic AVRT นะครับ2ทิศทางนี้อาการเหมือนกันเลยนะครับก็คือ heart rate เร็วกว่า100มีอาการใจสั่น palpitation syncope presyncope นะครับมีอาการแบบนั้นเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันแต่พอมาทำ EKG แล้วถึงจะแยกได้ว่ามันเป็นชนิดไหนนะครับลองมาไล่ดู EKG นะครับถ้าเป็น autodromic AVRT เนี่ย QRS complex จะ narrow เห็นไหมครับเหตุผลก็เพราะว่าการลงทาง AV node ลงมาที่ His bundle branch ปกตินะครับอันนี้ลง ventricle ด้วยเส้นทางนี้การนำไฟฟ้าจะราบรื่นดีไงครับเพราะฉะนั้น QRS complex เขาจะไม่กว้างครับจะ narrow นะครับ
แต่ถ้าเกิดวนกลับทางทิศทางนี้แอนตี้โดมิกเนี่ยมาลงเพอร์กินเจสไฟเบอร์เนี่ยการนำไฟฟ้าไม่ดีครับ QS Complex ก็เลยกว้างนะครับเพราะฉะนั้นแอนตี้โดมิก AVRT เนี่ยก็เลยถือเป็น SVT ชนิดที่เป็น Wide QRS Complex นะครับแล้วลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะเน้นให้น้องฟังตั้งแต่รูปนี้เลยนะครับคือการเกิด P wave ครับน้องสังเกต P wave นะครับในกรณี Auto Dromic AVRT เห็นไหมครับ P wave เนี่ยจะเป็น P wave หัวกลับหรือเป็น Retrograde P นะครับเหตุผลก็เพราะว่าการนำไฟฟ้าในเอเทียมเนี่ยมันเป็นการนำไฟฟ้าในทิศทางย้อนกลับถูกไหมครับขึ้นจากเวนติเคิลสู่ผ่านบายพาสแทร็กสู่เอเทียมนะครับเพราะฉะนั้นในทิศทางแบบนี้ P-Wave จึงหัวกลับในลิด1 2แล้วก็ AVF นะครับเป็นหัวกลับนอกจากหัวกลับแล้วอยากให้น้องทำความเข้าใจตรงนี้อีกจุดนึงครับสำคัญเลยนะครับคือ timing ของ P wave ครับความห่างของ P wave กับ QRS complex นะครับน้องดูนะครับมันจะอยู่ห่างจาก QRS complex ตัวหน้าเนี่ยออกมาเกิน90มิลลิเซกครับนะครับน้องจำได้ไหมครับว่าเมื่อกี้ตอน AVNRT เนี่ยเราบอกว่า retrograde P เนี่ยมันจะอยู่ห่างจาก QRS complex ออกมาไม่เกิน90มิลลิเซกก็คือจะอยู่ตรงนี้เพราะกรณี AVNRT เนี่ยมัน re-entry ตรง AV node แล้วขึ้น atrium เลยมันใกล้ไงครับเพราะฉะนั้น retrograde P เขาจะอยู่ติดกับ QRS complex เลยไม่เกิน90มิลลิเซกแต่ในกรณี AVRT เนี่ยนะครับทิศทางมันไกลครับจาก QRS complex ต้องมาไกลผ่าน bypass แทรกถึงขึ้น atrium มันก็เลยยืดออกมาหน่อยนะครับเกิน90มิลลิเซกนะครับ P wave เนี่ยอันนี้เอาไว้ใช้แยกกับ AVNRT เลยนะครับว่า P wave ห่างออกมาจาก QRS complex เกิน90มิลลิเซกนะครับแล้วอย่างไรก็ตามนะครับมันจะยังคงอยู่ใกล้ QRS complex ตัวหน้ามากกว่าใกล้ตัวหลังนะครับน้องลองดูเหตุผลเพราะอะไรครับแฟกต์มันมีอยู่ว่า bypass track เนี่ยนำไฟฟ้าได้เร็วกว่า AV node นะครับเพราะฉะนั้นการนำไฟฟ้าขาขึ้นมันเลยเร็วกว่าขาลงนะครับเพราะฉะนั้นน้องไล่ดูนะครับจาก QRS complex ขึ้นสู่ atrium หรือขึ้นสู่ P-wave เลยเร็วกว่าจาก atrium หรือ P-wave ลงสู่ ventricle ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจาก QRS นะครับจาก QRS ตรงเนี้ยย้อนขึ้นมาหา P-wave ตรงนี้มันก็เลยสั้นกว่าขาลงคือจาก P-wave ลงสู่ QRSตรงนี้นะครับกว่าขาลงคือ P-wave ลงสู่ QRS ก็เลยยาวหน่อยนะครับเพราะ AV node นำได้ช้ากว่า bypass track นะครับเพราะฉะนั้นสรุปลักษณะสำคัญของ AVRT นะครับที่จะต่างจาก AVNRT ก็คือเราจะเห็น retrograde P ห่างจาก QRS complex ตรงนี้นะครับออกมาเกิน90มิลลิเซกนะครับของ AVNRT นั่นจะอยู่ติดกันไม่เกิน90มิลลิเซกนะครับแล้วอย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้ RP ยังคงสั้นกว่า P ไป R หรือเรียกว่าช็อต RP นะครับด้วยเหตุผลอย่างที่พี่บอกนะครับทำความเข้าใจตรงนี้ไว้ให้ดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวเป็นจุดสำคัญที่จะเอาไว้ใช้แยก SVT ชนิดต่างๆนะครับสรุป EKG ของวูฟพาร์กินสันไว้ทั้ง3กรณีนะครับขณะเป็น normal sinus rhythm ขณะเป็น orthodromic AVRT มีใจสั่นนะครับขณะเป็น antidromic AVRT นะครับก็เป็น wide QRS complex tachycardia นะครับนี่รูปเต็มๆใหญ่ๆให้ดูอีกทีนะครับ short PR delta wave QRS complex กว้างกว่าปกติเล็กน้อยSecondary STT change นะครับเป็น normal sinus rhythm with whoop parkinson white pattern นะครับทีนี้มาดู arrhythmia อีกชนิดหนึ่งครับที่ชอบเกิดในคนไข้ whoop parkinson white syndrome เหมือนกันนะครับก็คือ atrial fibrillation นะครับคนไข้ whoop parkinson white syndrome เนี่ยจะมีสัก 50% เลยนะครับที่จะเกิด paroxysmal AF ขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นน้องจะต้องรู้จักวิธีอ่าน EKG AF ในคนไข้ที่เป็น Wolff Parkinson White Syndrome ให้เป็นนะครับเพราะว่ามันจะต่างจาก AF ธรรมดาอยู่มากพอสมควรเลยนะครับตอน AF ธรรมดาลองย้อนอธิบายนิดนึงนะครับมี multiple reentry circuit ในเอเทียมถูกไหมครับแล้วก็ลงผ่าน AV node สู่ ventricle ใช่ไหมครับด้วยความเร็วที่ไม่สม่ำเสมอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเส้น fibrillation wave ยุกยิกยุกยิกแล้วก็เห็น QRS complex ที่ narrow นะครับเพราะมันลงมาทางบายทางเส้นทางปกติ QRS complex จะไม่กว้างเพราะฉะนั้นคนไข้ AF ธรรมดาเนี่ยน้องจะเห็นเส้นยุกยิกยุกยิกแล้วก็มี QRS complex ห่างๆแบบไม่สม่ำเสมอแล้ว QRS complex ก็ narrow นะครับเป็นแบบนั้นเพราะ AV node จะช่วยบล็อกไว้ไม่ให้กระแสไฟฟ้าที่ส่งลงมาเร็วๆจาก AF เนี่ยลงสู่ ventricle ได้ทั้งหมดนะครับ AV node มันบล็อกไว้ได้นะครับ ventricle ก็เลยไม่ได้เต้นเร็วตาม QRS complex มันก็เลยห่างๆแต่ถ้าคนไข้วูฟพาร์กินสันไวท์ซินโดมนะครับเขามีแอคเซสซอรี่พาธเวย์อันนี้นะครับคู่ขนานกับ AV node ขึ้นมาพอเขาเป็น AF เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันก็จะแบ่งกระแสไฟฟ้าลงมาทางแอคเซสซอรี่พาธเวย์นี้ด้วยครับนะครับแล้วเจ้าแอคเซสซอรี่พาธเวย์เนี่ยมันไม่มีความสามารถในการบล็อกกระแสไฟฟ้าไว้เลยนะครับมันแทบจะรับลงมาหมดเลยเอเทียมเต้นเร็วแค่ไหนก็รับลงมาหมดเลยเพราะฉะนั้นคนไข้เอเทียลฟิบริเลชันที่มีวูฟพาร์กินสันไวท์เนี่ยนะครับเรทของเขาจะเร็วมากเลยครับ QRS complex แทนที่จะห่างๆเนี่ยมันจะติดกันเลยครับไม่มีโอกาสให้น้องเห็นเส้นเบสไลน์ระหว่าง QRS complex 2ตัวที่จะมองหาฟิบริเลชันเวฟได้เลยนะครับเรทมันมักจะเร็วกว่า220ด้วยครับQRS complex ติดกันเลยนะครับแล้วก็ไม่สม่ำเสมอแต่ยังคงความไม่สม่ำเสมอไว้อยู่นะครับเพราะว่า atrial fibrillation เนี่ยมันเป็น multiple reentry circuit นะครับจุดกำเนิดมันอยู่ใน atrium เป็น multiple reentry circuit มันจะแข่งกันยิงลงมาเพราะฉะนั้นยังคงความไม่สม่ำเสมอไว้นะครับแล้วลักษณะที่แตกต่างจาก AF ธรรมดาอีกอันหนึ่งคือการที่มันลงมาทาง bypass track เนี่ยนะครับ QRS complex มันเลยจะกว้างครับนะครับเลยจะกว้างแล้วก็แต่ในขนาดเดียวกันมันยังมีส่วนที่ลงมาในเส้นทางปกติด้วยเพราะฉะนั้นบางตัว QRS complex ก็เลยแคบได้บางตัวลงมา2ทิศทางพร้อมกันก็เลยผสมกันระหว่างแคบกับกว้างรวมเป็นกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะสำคัญของ QRS complex ใน AF with Wolff เนี่ยก็คือ QRS complex แต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะมี duration หรือความกว้างที่ vary ไปเรื่อยๆนะครับบางตัวอ้วนมากบางตัวอ้วนน้อยบางตัวผอมบางตัวกลางๆนะครับเป็นแบบนั้นแต่ในขณะที่แอมพลิจูดหรือความสูงของ QRS complex จะไม่ต่างกันนะครับเพราะว่า axis มันยังคง stable นะครับ axis จะไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้สำคัญเอาไว้แยกจากพวก polymorphic BT เลยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจกลไกแล้วมาดูรูป EKG เลยครับมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับ AF with Wolff ถ้าเราไม่รู้เหตุผลกลไกตามที่พูดไปแล้วเนี่ยเราคงจะดูไม่ออกเลยนะครับว่ามัน AF ได้ยังไงเห็นไหมครับมันไม่ได้มีโอกาสเห็นเส้นเบสไลน์ระหว่าง QRS complex ที่เราจะมองหา fibrillation wave เลยนะครับ QRS complex มันติดกันเร็วไปหมดเลยนะครับนะครับสรุปลักษณะสำคัญของ AF with Wolff อีกครั้งหนึ่งนะครับ 1. irregular นะครับ2เรทมักจะเร็วกว่า220นะครับ3 QRS complex มันเลยติดกันไม่ค่อยมีโอกาสเห็นเส้นเบสไลน์ที่จะเป็น fibrillation wave ระหว่าง QRS complex แต่ละตัวนะครับ4 QRS complex แต่ละตัวความกว้างไม่เท่ากันน้องสังเกตดูให้ดีเห็นไหมครับความกว้างไม่เท่ากัน5 amplitude นะครับวัดจากยอดสูงสุดถึงยอดถึงจุดต่ำสุดจะพอๆกันนะครับเพราะ axis มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร amplitude จะเท่าๆกันคำว่าเท่ากันนี่มันไม่ถึงก็ต้องเท่ากันเป๊ะนะครับต่างกันแต่ละบีทไม่เกิน 25% เนี่ยนี่เราก็เรียกว่าเท่ากันละนะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วลักษณะของ AF with Wolff จะเป็นแบบนี้ครับนะครับพอเรามองเราทราบเหตุผลกลไกแล้ว
นึกภาพตามเป็นแบบนี้ออกมาได้แล้วมันก็เหมือนเป็นแพทเทิร์นเรคคอกนิชันแหละครับต่อไปอะนะเห็นแล้วก็บอกได้เลยนี่ AF ปิดบูฟเอาละครับนั่นคือกลุ่ม SVT นะครับกลุ่มแรกของแท็กกี้อาริทเมียนะครับเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวต่อไปเป็นแท็กกี้อาริทเมียกลุ่มที่2ซึ่งมีออริจินจากเวนทริเคิลนะครับเราเรียกว่าเวนทริคิวล่าแท็กกี้คาร์เดียหรือ VT นะครับเกิดจากเวนทริเคิลนะครับสร้างจากเวนทริเคิลเพราะฉะนั้นแน่นอน QS complex จะต้องกว้างล่ะนะครับจะต้องกว้างส่วนใหญ่นะครับไม่นับยกเว้นไอ้พวกที่เป็น high septal VT ที่เกิดใกล้ๆ conduction system นะครับตรงนั้นพอสร้างปั๊บเข้า his bundle เข้า bundle bar เลยอันนั้น QS complex อาจจะไม่กว้างได้ซึ่งพบไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็น wide QS complex นะครับ VT นะครับถ้าเราแบ่งตามความนานในการเกิดก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วนะครับไม่ถึง30วิหรือไม่ถึง30วิและไม่มีฮีโมไดนามิกคอมโพรไมส์นะครับเราก็เรียกว่าช็อตรันหรือนอนซัสเทนหรือซันโววีทีนะครับแต่ถ้าเกิน30วิหรือมีฮีโมไดนามิกคอมโพรไมส์ก็เรียกว่าซัสเทนวีทีนะครับแต่ถ้าแบ่งตามรูปร่างนะครับของ VTAC ถ้ารูปร่างเหมือนกันหมดเราก็เรียกโมโนมอร์ฟิก VTACถ้ารูปร่างแต่ละตัวแตกต่างกันนะครับก็เรียกว่าโพลีมอร์ฟิก VTAC นะลองมาดูอันนี้เป็นโมโนมอร์ฟิก VTAC นะครับรูปร่างแต่ละตัวเหมือนกันเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นโพลีมอร์ฟิก VTAC ครับรูปร่างไม่เหมือนกันเลยบีทต่อบีทเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับว่าคล้าย AF with Whoop ไหมครับคล้ายนะครับเพราะฉะนั้นพี่บอกครูในการแยกจาก AF with Whoop ไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยน้องเห็นไหมครับความกว้างเนี่ยมันจะแวรี่เหมือน AF with Whoop เลยนะครับความกว้างของแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะแต่สิ่งที่แตกต่างจาก AF with Whoop คือ axis มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ axis มันไม่ได้ stable แบบ AF with Whoop เพราะฉะนั้น amplitude นะครับของ QS complex มันก็เลยไม่เท่ากันนะครับบางตัวเตี้ยบางตัวสูงนะครับแตกต่างกันชัดเจนอันนี้เป็นจุดที่เอาไว้แยกจาก AF with Whoop แบบ Quick Look เลยนะครับแล้วก็จะมี Specific Form ของ Polymorphic VTAC ที่น้องควรจะต้องรู้จักไว้อยู่2อย่างนะครับก็คือฟอร์มที่1นะครับเราเรียกว่า Torsus de Pours นะครับ Torsus de Pours แปลว่า Twist of the Pointนะครับเป็นการหมุนของจุดนะครับก็คือมันเป็น VTAC ที่เกิดจากการหมุนรอบแกน180องศานะครับนะครับผลมันก็คือจะเห็น QS complex เนี่ยที่มี amplitude เปลี่ยนไปจากเล็กเล็กเล็กใหญ่แล้วก็มาใหญ่ใหญ่แล้วก็เล็กลงเล็กลงนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเป็น sequence แบบนี้นะครับมองดูเป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเป็น polymorphic VTAC ชนิด Torsus de Pours แต่เอาจริงๆนะครับนิยามของ Torsus de Pours ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึง polymorphic VTAC รูปเกลียวๆแบบนี้เฉยๆนะครับมันจะต้องเป็น polymorphic VTAC แบบนี้ที่เกิดใน setting ของคนไข้ที่เป็น QT prolong มาก่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็นแบบนี้แล้วมี EKG เก่าที่พบว่าคนไข้มี QT prolong มาก่อนเนี่ยแล้วก็มาเกิดแบบนี้ขึ้นจึงจะอ่านได้อย่างมั่นใจว่าเป็น Torsus de Pours นะครับถ้าสมมุติน้องเห็นแค่นี้โดยที่ยังไม่รู้ว่าคนไข้มี QT prolong มาก่อนหรือเปล่าเนี่ยอาจจะอ่านไปก่อนแค่ว่าเป็น polymorphic VTAC เฉยๆนะครับอันนี้นะครับอย่างรูปนี้เนี่ยมี EKG รูปบนทำให้เรารู้ว่าเขามี QT prolong มาก่อนนะครับแล้วเกิดพอมาเกิด polymorphic VTAC แบบนี้ขึ้นเราก็อ่านได้อย่างมั่นใจว่านี่คือ Torsus de Pours นะครับอีกชนิดนึงนะครับของ specific form ของ polymorphic VTAC ก็คือ polymorphic VTAC ที่มี axis บวกลบสลับกันบีทต่อบีทเลยครับอันนี้บวกอันนี้ลบอันนี้บวกอันนี้ลบ
บวกลบไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแบบนี้ครับที่เรียกว่า bidirectional VTach นะครับเป็นลักษณะที่เจอได้บ่อยในคนไข้ digoxin overdose นะครับหรือพวก catecholaminergic polymorphic VTach นะครับก็เป็นแบบนี้ได้VFib ล่ะครับ VFib เป็นยังไงนะครับ Ventricular Fibrillation Ventricular Fibrillation เป็นแบบนี้ครับคือมันจะมี Glossary Auricular QRS Complex เลยครับจะดูแบบไม่เท่ากันเลยครับแล้วเรทมักจะเร็วจี๋เลยครับเรทของ QRS Complex มักจะเร็วกว่า300ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วก็ Auricular เป็นแบบว่าแทบจะไม่เป็นฟอร์มของ QS Complex เลยครับนะครับอันนี้แบบ Cost VFib แบบหยาบหน่อยแต่ถ้าแบบละเอียดก็แบบนี้เลยครับ File VFib นะครับมันจะ Glossary Auricular Rate เร็วกว่า300นะครับแล้วก็ QS Complex เนี่ยจะดูไม่เป็นฟอร์มเลยพูดง่ายๆคือดูเละเทะไปหมดอะนะครับนะครับนั่นคือกลุ่ม Tachyarrhythmia นะครับเป็นกลุ่มใหญ่เลยเพราะฉะนั้นพี่ขอสรุปอัลกอริทึมในกลุ่มนี้ให้น้องเป็นไกด์แนวทางง่ายๆหน่อยนะครับเมื่อน้องเจอ Tachyarrhythmia นะครับให้แยกก่อนว่า narrow หรือ wide นะครับถ้าเป็น narrow น้องก็แยกว่า regular หรือ irregular ก่อนนะครับถ้า irregular เนี่ยง่ายละมันมี AF มันมี MAT แล้วก็มี Atrial Flutter with Very AV Conduction ซึ่ง3อันเนี้ยแตกต่างกันชัดเจนไม่ยากนะครับส่วนฝั่ง Regular เนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่6อันนะครับก็ได้แก่ Sinus Tachycardia Atrial Tachycardia Atrial Flutter Jet AVNRT แล้วก็ AVRT นะครับจริงๆยังมี High Septal VT อีกอันหนึ่งนะครับที่พี่บอกว่าเป็น VTAC ที่เกิดใกล้ๆ Conducting System พอเกิดแล้วมัน Activate เข้าที่ His Bundle เลยนะครับมันเลยนำไฟฟ้าลงสู่ Ventricle ได้ค่อนข้างเร็ว QS Complex มันเลยไม่กว้างนะครับเพราะฉะนั้น Narrow นี่อาจจะเขียน High Septal VT เพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะครับเป็น7อันแต่นั้นเจอไม่บ่อยนะครับใน 6-7 อันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะสรุปลักษณะเด่นของแต่ละตัวให้น้องทราบไว้ตั้งแต่รูปนี้เลยนะครับจะได้ใช้ในการวินิจฉัยแยกได้ไม่ยากนะครับจำเฉพาะลักษณะเด่นเอาเฉพาะที่ typical นะครับอย่าเพิ่งไปรีบเป็นดูพวกข้อยกเว้นบางกรณีอันนั้นยังไม่ต้องนะครับเดี๋ยวจะเป๋กันไปซะก่อนนะครับsinus tachycardia นะครับน้องก็จะเห็นเป็น p wave ที่รูปร่างเหมือนปกตินำหน้า QRS นะครับ P แบบจะคุ้นหน้าคุ้นตาเลยน้องก็ไล่ดูเลยครับ P มันควรจะต้องเป็นบวกในลิด1 2 AVF นะครับแล้วก็เป็นลบใน AVR นะครับแล้วก็ V1 ถึง V6 ก็ควรจะเป็นบวก P wave นะครับหมายถึง P wave นะครับแต่ V1 กับ V2 อาจจะเป็นบวกหรือเป็นไบเฟสิกก็ได้นะแล้วก็ลิด3กับลิด AVLP wave อาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นไบเฟสิกก็ได้นะครับคืออันนี้เป็นนิยามของตอนเป็น normal sinus rhythm เลยครับ P มันจะแบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้น sinus tachycardia ก็ให้ดูลักษณะของกับ axis ของ P แบบนั้นถ้าเข้าเกณฑ์แบบนั้นก็โอเคชัวร์ sinus tach ไม่ใช่อย่างอื่นแน่นะครับแต่ถ้าเป็น atrial tachycardia นะครับลักษณะเด่นจำไว้เลยนะครับ P wave มันจะรูปร่างไม่เหมือน sinus นะครับเช่น axis มันจะผิดไปจากที่พี่บอกตอนเป็น sinus tachycardia ตะกี้นะครับหรือรูปร่างมันอาจจะหัวแหลมๆกว่าปกติแบบไม่คุ้นหน้าคุ้นตาครับนะครับแล้วลักษณะสำคัญอีกอันนึงที่พบบ่อยเลยนะครับก็คือระยะของ R มา P เนี่ยมันจะยาวกว่า P ไป R นะครับหรือเราเรียกว่าเป็น long PR long RP นะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นของ atrial tach เลยไม่นับข้อยกเว้นนะครับมันจะมีข้อยกเว้นบางกรณีที่ atrial tach เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มช็อต RP อะไรได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลองนะครับจำไว้ atrial flutter ไม่ยากครับมองหา flutter wave อย่างเดียวนะครับมองหา flutter wave อย่างเดียวแล้วให้ระวัง atrial flutter width 2:1ถ้าเกิด
เรทของ QS มันประมาณ150ให้ระวังแค่นั้นเองนะครับเจ็ดลักษณะเด่นก็คือเป็น regular narrow QS tachycardia ที่จะเห็น AV dissociation จำได้ไหมครับและเรทของ QIS จะเร็วกว่าเรทของ P ใน tracing นะครับน้องหาดูได้เลยว่าคำนวณเรทของ QIS เลยเทียบกับเรทของ P นะครับเรท QIS จะมากกว่าเรทของ P เพราะว่ามันสร้างจาก AV node แล้วยิงลง ventricle นะครับเร็วกว่า SA node นะฮะ AVNRT ส่วนใหญ่จะไม่เห็น P wave นะครับบางกรณีอาจจะเห็น P wave เป็น retrograde P นะครับอยู่ติดกับ QRS complex ออกมาไม่เกิน90มิลลิเซกซึ่งถ้าเห็นใน lead 2-3 AVF จะดูเหมือน pseudo S pattern จำได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเห็นใน AVR หรือ V1 จะเป็น positive wave เป็นเหมือน pseudo alpine pattern นะครับโอเคนะครับ AVRT นะครับจะเห็น retrograde P wave อยู่ห่างออกจาก QoS complex นะครับเป็น P wave หัวกลับนะครับใน lead 2-3 AVF นะครับห่างจาก QoS complex ออกมาเกิน90มิลลิเซกนะครับแต่ระยะจาก R มา P ยังสั้นกว่า P ไป R นะครับก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มช็อต RP อยู่เหตุผลกลไกก็อย่างที่พี่ได้อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเห็นใน V1 นะครับ retrograde P wave อาจจะเป็นบวกนะครับใน V1 เห็นเป็นบวกได้นะครับถ้า 2-3 AVF นี่จะเป็นหัวกลับถ้าใน V1 เป็นบวกนะครับแต่ก็จะห่างจาก QS complex มาเกิน90มิลลิเซกแต่ R อย่าง R มา P ยังคงสั้นกว่า P ไป R นะครับงั้นสรุปลักษณะเด่นของแต่ละอันให้น้องแยกได้ก็ง่ายๆแค่นี้ครับนะอันนี้คือกลุ่ม irregular นะครับของ narrow QS complex tachycardia นะครับ AF เป็นแบบนี้ยุกยิกยุกยิก QS ห่างๆไม่มี P wave เป็นตัวชัดๆนะครับ P wave เป็นเส้นยุกยิกยุกยิก atrial flutter with very AV conduction นะครับจะเห็นเป็น flutter wave สวยงามอย่างนี้ครับเรทของ P จะอยู่ระหว่าง250ถึง330นะครับแต่ ratio ในการ conduct สู่ QoS มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางช่วง3ต่อ1บางช่วง4ต่อ1นะครับส่วน MAT เนี่ยจะมี P wave นำหน้าทุกตัวเห็นไหมครับแต่ P เนี่ยรูปร่างไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็น differentiation ของ narrow QoS complex tachycardia กลุ่มที่ irregular นะครับส่วนกลุ่ม regular เมื่อกี้พี่บอกลักษณะเด่นไปแล้วนะครับแต่ถ้าเรามา approach นะครับเรามาเรียงแนวทางในการ approach แบบให้มันเป็น systematic หน่อยนะครับน้องลองมาดูที่รูปนี้เลยไม่ต้องตกใจนะครับดูเหมือนเยอะไม่วุ่นวายไม่ได้มีอะไรวุ่นวายเลยเดี๋ยวพี่ไล่ให้ฟังทีละอย่างเวลาเรา approach แบบ systematic นะครับพอเราเห็น tracing ของ narrow QS complex tachycardia ปั๊บนะครับน้องก็ดูเลยถ้าเป็นฝั่ง irregular 3อันแบบที่พี่บอกไปตะกี้อันนั้นไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นกลุ่ม regular เนี่ยอันดับแรกเนี่ยให้น้องมองหา P wave ก่อนเลยนะครับคืออัลกอริทึมเนี้ยมันก็เอามาจากลักษณะเด่นที่พี่พูดตะกี้แหละครับแต่มันจับมาเรียงกันให้ดูเป็น systematic หน่อยนะมองหา P wave ก่อนเลยครับอันดับแรกถ้าไม่เห็น P นะครับเป็นอะไรล่ะครับเมื่อกี้บอกไปแล้ว AVNRT ครับที่ typical เลย most common เลยอันดับ1นะครับจำเฉพาะอันบนนี่ก็พอครับไอ้2 3อันล่างมันเจอน้อยลงไปนะครับก็ไม่ต้องไปจำก็ได้นะฮะจำอันนี้เลย AVNRT นะครับถ้าไม่เห็น P นะแต่ถ้าเห็น P นะครับให้น้องมองว่าเรทของ P กับเรทของ QRS เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเรท P มันน้อยกว่า QRS หรือเรท P มากกว่า QRS หรือว่าเรทของ P มันเท่ากับ QRS นะครับถ้าเรทของ P มากกว่าเรทของ QRS นะครับมันเช่นมี P 2ตัวหรือ P 3ตัวถึงจะมี QRS ตัวหนึ่งอย่างนี้มันก็ atrial flutter ไงครับจำได้ไหมครับนะครับก็ atrial flutter atrial tachycardia ก็เป็นได้นะครับคือ atrial tachycardia เนี่ยบางทีมี ratio ในการ conduct สู่ QRS complex เนี่ย
ไม่1ต่อ1ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นน้องอาจจะเห็น P 2ตัวหรือ P 3ตัวถึงจะมี QoS complex ตัวหนึ่งคล้าย atrial flutter ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างคือว่าเรทของ P เนี่ยมันจะเร็วไม่เท่าในกรณีของ atrial flutter นะครับตอน atrial flutter เนี่ยเรทของ P มันจะ250ถึง330ใช่ไหมครับแต่ของ atrial tachycardia เนี่ยเรทของ P มันจะอยู่ระหว่าง150ถึง250เพราะฉะนั้นมันจะเห็น P wave ห่างๆกันหน่อยครับจะไม่ได้ติดกันเป็นฟันเลื่อยแบบ flutter โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรท P มากกว่าเรท TOS น้องมาทางนี้เลยเขียน2อันนี้ส่วนอันแรนี่ไม่ต้องไปจำนะครับเขียน2อันนี้แล้วจะเป็น2อันนี้นะจะเป็นอันไหนก็ดูว่าเรทของ P มันเร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับโอเคนั่นคือถ้าเรท P เร็วกว่าเรท QRS นะครับถ้าเรท P น้อยกว่า QRS นี่ครับช่องนี้เลยนะครับดูทั้งเทสซิ่งและเอ๊ะคำนวณแล้ว QRS เนี่ยมันเรทมันเร็วกว่า P นะครับหรือที่เรียกว่ามันมี AV dissociation นั่นเองนะครับแสดงว่าจุดกำเนิดเนี่ยมันจะต้องอยู่ต่ำกว่าเอเตียมถูกไหมครับนะครับ QRS มันเลยเร็วกว่า P นะครับก็ได้แก่พวก VTAC ใช่ไหมครับสร้างจากข้างล่างแต่ VTAC ที่จะมาอยู่ในหัวข้อ Narrow QRS Tachycardia ก็ต้องเป็น VTAC ชนิดนี้ครับที่พี่พูดอยู่เรื่อยๆว่า QRS Complex มันจะ Narrow นะครับคือ High Septal VTAC นะครับแล้วอันที่2ก็คือ Jet นั่นเองจำได้ใช่ไหมครับ Jet เนี่ยจะเป็นregular narrow QRS complex tachycardia ที่มี AV dissociation และ rate ของ QRS เร็วกว่า rate ของ P จำมาแค่2อันบนนี้ก็พอครับที่เหลือก็แรนะครับทีนี้ถ้ามาทางนี้ครับ rate P เท่ากับ rate QRS อันนี้แปลว่าอะไรครับพูดง่ายๆก็คือน้องจะเห็น QRS แล้วก็ตามด้วย P แล้วก็ QRS แล้วก็ตามด้วย P คู่กันไปเสมอเลยนะครับอันนี้แปลว่า rate มันเท่ากันถ้าเรทมันเท่ากันเนี่ยให้มาดูไทมิ่งครับว่า P มันอยู่ตรงไหนนะครับก็แบบที่อธิบายไปแล้วนั่นแหละครับดูว่ามันเป็นช็อต PR นะครับหรือเปล่านะช็อต PR นี่จะหมายถึงระยะจาก R ตัวหน้ามาที่ P สั้นกว่าระยะจาก P ไปที่ R ตัวหลังนะครับนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าช็อต P ช็อต RP นะครับแล้วเป็นช็อตสุดๆเลยคือ P ที่เป็น retrograde P เนี่ยมันมาอยู่ติดกับ QRS complex เลยไม่เกิน90มิลลิเซกเนี่ยอันนี้ก็คือ AVNRT นั่นเองจำได้ไหมครับนะครับที่มันเป็นสูโด S ใน lead 2 3 AVF หรือสูโด R' ใน lead V1 กับ AVR นั่นเองไงครับนะครับแต่ถ้าเป็นช็อต RP นะครับคือ RP ยังสั้นกว่า PPR เหมือนอันแรกนี่แหละแต่คราวนี้มันห่างออกมาหน่อยP มันห่างออกมาเกิน90มิลลิเซกจำไม่ได้ไหมครับก็ AVRT นั่นเองนะครับส่วน2อันล่างนี่อาจจะไม่ต้องจำก็ได้จำอันเด่นอันบนนะครับโอเคแต่ถ้าลอง RP นะครับ RP ยาวกว่า P ไป R นะครับยาวกว่าหรือเท่ากับ P ไป R ก็คือ P เนี่ยมันไปอยู่ใกล้ QS ตัวหลังมากกว่าใกล้ QS ตัวหน้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นของ Focal Atrial Tachycardia นะครับเพราะฉะนั้น approach แบบ systematic ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับก็ดูจะเห็นว่า P wave เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากเลยนะครับสิ่งแรกในการ approach narrow QRS complex tachycardia เนี่ยคือการมองหา P เลยนะครับเอาละนั้นคือ narrow นะครับทีนี้ถ้า Y ล่ะครับ Y เนี่ย algorithm ในการ approach มันจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับมาทบทวนที่รูปนี้ก่อนเวลาเกิด tachyarrhythmiaแล้ว QIS complex จะกว้างได้เนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดได้3กรณีนะครับน้องต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะ1 VTAC นะครับ YQIS complex tachycardia ไม่ใช่เป็น VTAC เสมอไปนะครับจะเป็นได้3อันนี้1 VTAC นะครับ2พวกกลุ่ม SVT ที่เราพูดมาแล้วทั้งหมดตะกี้นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นAVNRT, AVRT นะครับAtrial Tach, AF ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามลงมาตามเส้นทางปกติแล้วลงมาเร็วไปหน่อย Bundle Branch ยังอยู่ใน Refractory Period ไม่พร้อมรับกระแสไฟฟ้านะครับ QRS Complex เลยมากว้างออกเอาณตอนที่เกิด SVT
แบบนี้เรียกว่า SVT with aberrancy หรือ SVT with aberrant ventricular conductionนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิด YQS complex tachycardia นะครับอันที่3นะครับที่จะเกิด YQS complex tachycardia ก็คือ antidromic AVRT ของ Wolf นั่นเองจำได้ไหมครับวนลงทาง bypass track ลง Purkinje's ครับ QS ก็เลยกว้างแล้วย้อนกลับขึ้นทาง AV node ขึ้น atrium ลงกลับมาทาง bypass track ลง Purkinje's นะครับแบบนี้ QS complex ก็เลยกว้างนะครับก็เป็น YQS complex tachycardia นะครับอันนี้เราเรียกว่ากลุ่ม pre-excitation syndrome นะครับก็คือ Wolf นั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาน้องเจอ YQS complex tachycardia เนี่ยจะต้อง differentiate 3อย่างนี้ไว้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมของ YQS complex tachycardia มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับนะครับแบ่ง regular กับ irregular ก่อนเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงมาดูนะครับถ้าเป็น irregular นะครับเอา irregular ก่อนถ้า irregular จะเฉียนอยู่3อย่างครับ polymorphic VTAC นะครับ atrial fibrillation with Wolf Parkinson White syndrome นะครับแล้วก็ AF with aberrant ventricular conduction นะครับอันล่างสุดนี่ก็คือ AF ธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่ามันส่งกระแสไฟฟ้าลงมาในเวนทริเคิลเร็วไปหน่อยนะครับบันเดิลบรานเลยยังไม่พร้อมที่จะรับกระแสไฟฟ้านะครับ QS complex มันก็เลยกว้างนะครับแบบนี้เรียกว่า AF with aberrant ventricular conductionถ้า Y แล้ว irregular น้องเฉียน3อย่างนี้รูปนี้จะเป็นตัวบอกวิธีแยกไปในตัวเลยนะครับลองมาดูนะครับทบทวนถ้าเป็น polymorphic VT ลักษณะสำคัญคือความกว้างของ QS complex ไม่เท่ากันและ amplitude ก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับเนื่องจาก axis มันไม่ stable แต่ถ้าเป็น AF with Wolf นะครับความกว้างไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับความกว้างไม่เท่ากันแต่ amplitude จะเท่ากันนี่คือสิ่งที่แตกต่างจาก polymorphic VTAC มองแบบ quick look เลยนะครับแล้วก็ rate เร็วนะครับ2อันนี้ rate จะเร็วมากเลยนะครับ AF with Wolf นี่ก็มักจะเร็วกว่า220ครั้งต่อนาทีไม่มีโอกาสเห็นเส้น baseline ระหว่าง QS complex แต่ละตัวเลยน้องสังเกตไหมครับ2อันนี้นะส่วนอันที่3นะครับลักษณะสำคัญที่จะใช้แยกจาก2อันบนเลยก็คือมันจะไม่เร็วเท่า2อันบนครับจะยังพอเห็นเส้นเบสไลน์ระหว่าง QS complex แต่ละตัวน้องเห็นไหมครับนะครับเส้นเบสไลน์ให้เรามองออกว่าเป็น fibrillation wave แล้วที่สำคัญเลยนะครับก็คือ QRS complex แต่ละตัวเนี่ยความกว้างกับความสูงมันจะพอๆกันนั่นก็คือรูปร่างมันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยเห็นไหมครับดูนะครับเพราะฉะนั้น YQS complex tachycardia ชนิด irregular เนี่ยน้องน่าจะแยกได้ไม่ยากนะครับ3อย่างนี้ด้วยลักษณะเด่นอย่างที่พี่บอกไปนะครับทีนี้มาดู regular ครับ regular เฉียนอะไรบ้างนะครับ monomorphic VTAC SVT ซึ่งจริงๆควรจะ narrow QRS ถูกไหมครับแต่มี with aberrant ventricular conduction เพราะว่านำไฟฟ้าลงมาเร็วนะครับ bundle branch ยังอยู่ในสภาพ refractory period QRS ก็เลยมากว้างออกเอาณตอนนั้นณตอนที่เกิด tachycardia เราเลยเรียกว่า SVT with aberrant ventricular conduction นะครับแล้วก็ antidromic AVRT นะครับจะต้องเชียน3อย่างนี้เสมอเลยเวลาเห็น regular YQS complex tachycardia นะครับทีนี้มาดูนะครับ3อย่างนี้เราจะแยกกันได้ยังไงนะครับนี่คือตารางวิธีแยกครับโหดูน่าจะดูวุ่นวายไหมครับดูวุ่นวายไหมครับไม่ยากครับไม่ยากเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูนะครับเดี๋ยวพี่มาไล่ให้น้องดูนะดูอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยวิธีแยกว่าจะเป็นอันไหนใน3อันนั้นนะครับคือเราต้องมองหาสิ่งที่เขาเรียกว่า atrioventricular dissociation หรือ AV dissociation ก่อนนะครับใน3อันนี้เนี่ยนะครับ VTACจะเป็นตัวเดียวที่มี atrioventricular dissociation หรือเป็นความไม่สัมพันธ์กันในการเต้นของ atrium กับ ventricle นะครับเพราะอะไรล่ะครับ
นะครับน้องลองย้อนมาดูรูปนี้สิครับนี่ VTAC เนี่ยมันสร้างของมันขึ้นมาเองจาก Ventricle เลยนะครับในขณะที่ Atrium กระแสไฟฟ้าก็ยังคงสร้างจาก SA Node มากระตุ้น Atrium ให้เต้นถูกไหมครับแต่ VTAC ก็สร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้น Ventricle กับ Atrium มันจะไม่สัมพันธ์กันเลยครับต่างคนต่างเต้นนะครับบางทีก็เต้นชนกันเลยส่วน2รูปนี้น้องสังเกตไหมครับเวนติเคิลจะต้องเต้นตามเอเดียมเสมอเลยเพราะจะต้องรับกระแสไฟฟ้าจากเบื้องบนลงมาถูกไหมครับเบื้องบนลงมาเบื้องบนลงมานะครับเพราะฉะนั้น SVT with aberrancy หรือ aberrant ventricular connection จะไม่มี AV dissociation เช่นเดียวกับ antidomic AVRT นะครับเอเดียมผ่านไบพาสแท็กมาเวนติเคิลนะครับเป็นซีเควนซ์กันดีครับแล้วย้อนขึ้น AV node ไปเอเดียมผ่านบายพาสแท็กลงเวนติเคิลเพราะฉะนั้น QRS complex เนี่ยจะเต้นตาม P wave ดีนะครับเวนติเคิลจะเต้นตามเอเทียมดีไม่มี AV dissociation นะครับเพราะฉะนั้นมีตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละครับที่จะมี AV dissociation เพราะฉะนั้นการมองหา AV dissociation เนี่ยจึงเป็นจุดสำคัญอันนึงที่จะใช้แยกว่าเป็น VT จาก differential 3อย่างของ regular YQS complex tachycardia นะครับลองมาดูวิธีดูนะครับว่าน้องจะมองยังไง AV dissociation น้องก็มองไปตรงนี้สิครับมองหาปุ่มปมของ P wave เนี่ยที่มันจะโผล่บ้างไม่โผล่บ้างเนี่ยนะครับตามที่ลูกศรชี้เห็นไหมครับในเทสซิ่งจริงเนี่ยน้องมองแบบนี้เลยนะหาแบบนี้เลยเนี่ยมันจะโผล่บ้างไม่โผล่บ้างนะครับแบบนี้แหละครับเป็น P wave ที่มาจากตัว normal จาก SA node นะครับเราเรียกว่า AV dissociation นะครับแล้วบางที AV dissociation ก็อาจจะแสดงออกมาในลักษณะแบบนี้ครับอาจจะ break through ออกมาท่ามกลาง regular YQS complex tachycardia ได้คือบีทที่ normal จาก sinus เนี่ยสร้างเป็นตัวปกติแทรกขึ้นมาเลยครับมันคอนดักลงมาได้สำเร็จในเส้นทางปกติเป็นตัว narrow QRS เลยครับนะครับบางทีก็มี P wave อะไรเหมือนปกติเลยนะครับแบบนี้เราเรียกว่า capture beatนะครับงั้นถ้าน้องเห็น capture beat แทรกออกมาแบบนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะอีกอันนึงที่บ่งบอกว่าน่าจะเป็น VTAC นะครับมันเป็นลักษณะอันนึงของ AV dissociation นะฮะอีกอันนึงเราเรียกว่า fusion beat ครับตัว F เนี่ยนะครับ beat นี้ครับ fusion beat เป็นยังไงนะครับ fusion beat เนี่ยมันจะเป็น beat ที่ความกว้างเนี่ยมันอยู่กลางๆไม่อ้วนไม่ผอมน้องเทียบกับอันนี้ตัวนี้อ้วนใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ผอมใช่ไหมครับอันนี้กลางๆเหตุผลเพราะว่ามันเป็นบีทที่ได้รับกระแสไฟฟ้าผสมกันระหว่างบีท normal จากไซนัสโนดนะครับซึ่งจะทำให้ QS complex มัน narrow ใช่ไหมครับบีท normal ผสมกับบีทที่สร้างจาก ventricle คือ VTAC ซึ่งควรจะตัวกว้างใช่ไหมครับเผอิญมันมาชนกันพอดีมันก็เลยทำให้ตัวมันกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นน้องมองหา3อย่างนี้นะครับnotch ของ P ที่แทรกอยู่หา capture beat หา fusion beat นะครับถ้าเห็นแบบนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็น VTAC ละนะครับ regular YQS complex tachycardia นี่ครับใน tracing จริงวิธีดูนะครับลูกศรชี้นี่คือ notch ของ P ที่แทรกออกมาตามจุดต่างๆนะครับเห็นไหมครับเห็นแบบนี้ก็ฟันธงเลยครับว่า regular YQS complex tachycardia นี้น่าจะเป็น VTอีกอันนึงนะครับวัดระยะครับจากจุดเริ่มต้นของ R มาถึงจุดต่ำสุดของ S ตรงนี้เราเรียกว่า R to nadir S ครับมันเกิน100มิลลิเซกไหมนะครับใน precordial read นะครับใน precordial read V1 ถึง V6 read ไหนก็ได้นะครับวัดเลยนะครับถ้ามันกว้างเกิน100มิลลิเซก100มิลลิเซกก็ประมาณ2ช่องครึ่งถูกไหมครับช่องเล็กนะครับ2ช่องครึ่งถ้าเกินเนี้ย favor VT เลยนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ถ้าเกิดใน V1 ขณะที่เป็น regular YQS complex tachycardia นั้นถ้า V1 มันเป็นบวกนะครับ V1 เป็นบวกก็หมายความว่า R ต่อ S มันมากกว่า1นะครับเราก็จะมาใช้ลักษณะแบบนี้ดูครับถ้า R ต่อ S ในลิด V1 มันมากกว่า1นะครับก็มาดูเลยครับถ้าเกิดมันมี2หูครับแบบนี้นะหูนี้หูหน้า
กับหูหลังแบบนี้ถ้าหูหน้าสูงกว่าหูหลังนะครับเราเรียกว่า taller left rabbit ear หรือ rabbit ear size เนี่ยนะครับหูหน้าหรือหูซ้ายเนี่ยมันสูงกว่าหูหลังเนี่ยอันนี้ favor VT เลยครับดูใน lead V1 นะครับนะ favor VT เลยถ้าดูใน lead V6 นะครับอันนี้ยังอยู่ในกรณีที่ axis ของ QS complex ใน V1 เป็นบวกนะครับก็คือ R ต่อ S ใน V1 มากกว่า1นะครับเราจะใช้ลักษณะดูแบบนี้นะครับไปดูใน V6 นะครับถ้า R ต่อ S น้อยกว่า1คือความสูงของ R น้อยกว่าความลึกของ S เนี่ยอันนี้ก็ favor VT เลยอันนี้เป็นลักษณะใน lead V6 ที่ใช้ดูนะครับต่อไปถ้าเกิดในกรณีที่ axis ของ QS complex ขณะที่เป็น regular YQS tachycardia นั้นเป็นลบนะครับใน V1 เป็นลบนะครับก็คือ R ต่อ S ใน V1 เป็นลบให้ใช้ลักษณะแบบนี้ดูครับอย่างแรกดูใน V1 กับ V2 นะครับถ้ามีลักษณะ3อย่างนี้ A B C เนี่ยอันนี้ favor VT เลยนะครับ A ก็คือถ้าความกว้างของ R wave มากกว่า30หรือ40มิลลิเซกนะครับ B ก็คือมี not นะครับหรือ slur ของ S wave ตรงนี้ครับมีจึ๊กหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับส่วน C ก็คือระยะ R to nadir S ครับนี่ครับจากจุดเริ่มต้นของ R ถึงจุดต่ำสุดของ S ถ้าเกิน70มิลลิเซกนะครับใน lead V1 กับ V2 นะครับในกรณีที่ axis ของ QS complex ใน lead V1 เป็นลบถ้ามีลักษณะแบบนี้ favor VT นะครับแล้วก็ไปดูใน V6 ด้วยครับในกรณีที่ axis ของ QS complex ใน V1 เป็นลบนะครับดูใน V6 ดูยังไงนะครับถ้าเป็น QS complex นี่ครับก็คือไม่มี R เลยเป็น Q ผสม S ไปแบบนี้เราเรียกว่า QS complex นะครับใน lead V6 นะครับหรือเป็น Q ใน V6 นะครับอาจจะเป็น Q แล้วก็มี R อย่างเงี้ยนะครับ Q อันนี้ก็ favor VT เลยนะครับมันก็ต้องใช้ความจำอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันก็มาจากพื้นฐานความเข้าใจเรื่องทิศทางของกระแสไฟฟ้านะครับน้องนะครับแล้วก็ดูใน lead AVR ด้วยก็ได้นะครับลักษณะ QIS complex ใน lead AVR เนี่ยที่จะช่วยบอกว่า regular YQS complex tachycardia นั้นเป็น VT เนี่ยก็มีวิธีดูอย่างนี้ครับถ้า initial R นะครับ initial R แบบนี้นะครับสูงสูงใหญ่ๆแบบนี้เลยอย่างนี้ VT เลยนะครับแต่ถ้าเป็น initial R เล็กหรือ initial Q เล็กก็คือเริ่มต้นด้วย Q เล็กๆหรือ R เล็กๆนะครับให้ดูความกว้างของมันถ้ากว้างเกิน40มิลลิเซกนะครับอย่างอันนี้เป็นเริ่มต้นด้วย Q แล้วกว้างเกิน40มิลลิเซกก็ favor VT นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเกิด QRS complex ใน lead AVR เนี่ยมันเป็นลบนะครับเป็น negative QRS complex เนี่ยให้ดูตรงขาลงของมันครับว่ามี notch แบบนี้หรือเปล่านะครับเราเรียกว่าเป็น notch ใน descending limb ของ negative onsetของ QS complex แบบนี้ครับอันนี้ก็ favor VT เลยอันนี้เป็นลักษณะ morphology ใน AVR ที่ใช้ดูเพื่อช่วยสนับสนุน VT นะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็ dominant R ใน AVR ก็ favor VT นะครับมีอย่างอื่นอะไรอีกบ้างลองย้อนมาดูตารางนะครับที่ช่วยแยกสรุปอีกทีนะครับที่จะใช้แยกระหว่าง VT SVT with aberrant ventricular conduction นะครับ AV dissociation กับ fusion beat capture beat นะครับอันนี้ก็ดูไม่ยากครับ negative concordance ใน chest lead อันนี้ดูไม่ยากอันนี้น้องดูใน V1 ถึง V6 เลยครับถ้ามันเป็นลบหมดนะครับ axis ของ QS complex จาก V1 ถึง V6 เป็นลบหมดเนี่ยอันนี้specificity สูงเลยครับที่จะบอกว่าเป็น VT นะครับสเปคเกิน 90% เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเจอไม่บ่อยครับเจอสักประมาณ 20% ของ VT เท่านั้นเองนะครับจาก V1 ถึง V6
ไม่มี RS complex เลยนะครับ RS complex ก็หมายถึงเริ่มต้นด้วย R แล้วก็มี S wave ถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ favor VT เหมือนกันอันนี้พูดไปแล้ว AVR พูดไปแล้วนะครับ axis QRS axis อันนี้ก็ดูไม่ยากครับถ้าเกิดเป็น extreme axis หรือ north west axis นะครับก็คือใน lead 1กับ AVF เป็นลบอะครับแล้วก็ AVR เป็นบวก axis ของ QRS นะครับอย่างเงี้ย favor VT เลยนะครับแล้วก็ R wave peak time ใน lead 2นะครับอันนี้วัดระยะจากจุดเริ่มต้นของ R wave ไปจนถึงจุดสูงสุดของ R wave ครับในบีทเดียวกันเลยนะครับว่ามันใช้เวลาไต่ขึ้นไปถึงพีคเนี่ยเร็วเท่าไหร่ถ้าเกิด50มิลลิเซกขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็ favor VT นะครับส่วน morphology criteria ก็อย่างที่พี่ให้ดูรูปไปแล้วตะกี้นะครับถ้าเป็น right bundle band block morphology ก็หมายถึงในกรณีที่QRS complex ใน lead V1 มันเป็นบวกก็ให้ดู morphology ใน V1 ว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับใน V6 เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวน้องลองไปไล่อ่านดูนะครับแต่ถ้าเป็น QRS complex ใน lead V1 มันเป็นลบนะครับเราก็มาใช้ criteria ของ LBBB morphology ก็คือดูว่า V1 มันมีลักษณะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ V6 เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคก็คงพอได้ไอเดียนะครับสำหรับการ differentiate แยก regular YQS complex tachycardia ว่าจะเป็น VTAC หรือเป็น SVT with aberrant ventricular conduction นะครับหรือเป็น antidromic AVRT แต่ว่าย้ำตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับว่า criteria อันเหล่านี้เนี่ยจะใช้แยกกับพวก antidromic AVRT ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมักจะใช้แยก VT กับ SVT with aberrancy หรือ aberrant ventricular conduction ได้ดีกว่านะครับเอาครับนั่นจบกลุ่ม tachyarrhythmia หรือกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของ cardiac arrhythmia เลยนะครับทีนี้เราจะมาเข้าสู่กลุ่มที่4นะครับของ arrhythmia และก็คือกลุ่ม bradley arrhythmia นะBradley arrhythmia ก็จะมีอยู่อันนี้ไม่เยอะแล้วครับจะมีอยู่หลายสาเหตุนะครับที่จะทำให้หัวใจเต้นช้าคือเต้นช้ากว่า60ครั้งต่อนาทีนะครับก็คือปัญหาของ SA node นะครับปัญหาของ sinoatrial junction หรือที่เรียกว่า SA block หรือปัญหาของ AV block นะครับมีอยู่3ปัญหานี่แหละครับนะครับถ้าเป็นปัญหาของ SA nodeมันก็จะ manifest ออกมาได้3แบบครับก็คือถ้า SA node สร้างกระแสไฟฟ้าช้านะครับเราก็จะเห็น P wave ห่างๆเรียกว่า P มาช้านะครับเราก็เรียกว่า sinus bradycardia นะครับถ้าเกิด SA node สร้างไม่สร้างนะครับเราก็จะไม่เห็น P wave ไปเลย sinus pause หรือ sinus arrest นะครับถ้า SA node สร้างไม่สม่ำเสมอเราก็จะเห็น P wave มาไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ยังมี QRS complex ตามทุกตัวของ P wave นะครับเราก็จะเรียกว่า sinus arrhythmia นะครับนะ P มาช้า P หาย P ไม่สม่ำเสมอนะครับเป็นปัญหาของ P ครับ bradycardia ในกลุ่ม SA node เนี่ยเป็นปัญหาของ P นะลองมาไล่ดูนะครับนี่ครับ sinus bradycardiaมันก็จะเหมือนตัว normal sinus rhythm ทุกประการนะครับ P wave axis ก็จะเป็นตามนิยามของ normal sinus rhythm นะครับเพียงแต่ว่า rate จะช้ากว่าปกติคือช้ากว่า60ครั้งต่อนาทียังคงมี QRS ตาม P wave ทุกคู่นะครับตามติดกันตลอด regular นะครับอันนี้คือ sinus arrhythmia ครับเห็นไหมมัน irregular เลยเห็นไหมครับน้องวัดระยะR interval นะครับจะ vary มากเลยเห็นไหมครับนิยามของคำว่า irregular ที่ significant ก็คือ RR interval มันจะแตกต่างกันเกิน4ช่องเล็กนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยยังคงเป็นตัว normal หมดเลยนะครับมี P wave ที่ปกติตามด้วย QRS นะครับ P wave รูปร่างเหมือนกันทุกตัวเลยน้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะฮะเพียงแต่ irregular เห็นแบบนี้น้องอ่านไปเลยนะครับว่าเป็น sinus arrhythmia
ถ้าเป็นไซนัสพอสไซนัสอาร์เรสก็คือ P หายไปเลยครับน้องจะไม่เห็น P เลยพอไม่มี P ก็คือไม่มี QRS ตามไปนะครับมันอาจจะหยุดไปเลยครับไม่กี่วินาทีหรืออาจจะหลายวินาทีจนคนไข้หน้ามืดเป็นลมหมดสติไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็อ่านไปว่าเป็นไซนัสพอสไซนัสอาร์เรสนะครับนั่นคือกลุ่มที่เป็นปัญหาของ SA node นะครับก็คือ P มีปัญหานะครับมีปัญหาในการสร้างให้เกิด P wave นะครับทีนี้กลุ่มที่2ของ bradycardia นะครับก็คือกลุ่ม AV block นะครับกลุ่ม AV block คือปัญหาเนี่ยอยู่ที่การนำไฟฟ้าจากเอเทียมสู่ ventricle นะครับ SA node ไม่มีปัญหายังคงสร้างกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติแต่นำไปสู่ ventricle ได้ไม่ดีนะครับก็คือเป็นปัญหาจากการนำระหว่าง P wave ไปสู่ QIS complex นั่นเองนะครับงั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็น bradycardia ที่มี P wave ตามปกตินะครับในเรท60ถึง100ต่อนาทีเลย P wave ไม่มีปัญหาเลยครับครูในการแยกจากกลุ่ม SA node นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับ P ยังเรียบร้อยดีอยู่นะครับลองมาไล่ดูนะครับมันจะมีอยู่3ดีกรีครับดีกรีที่1ก็คือ first degree AV block นะครับ first degree AV block เนี่ยการนำไฟฟ้าจากเอเทียมสู่เวนทริเคิลจะช้าครับเห็นไหมครับช้าทุกบีดเลยแต่ยังนำลงไปสู่เวนทริเคิลได้ทุกบีดนะครับเพราะฉะนั้น P ทุกตัวจะยังคงมี QRS complex ตามทุกตัวนะครับแต่ว่า PR เนี่ยมันจะโปรลองมันจะยืดออกเกิน5ช่องเล็กครับนิยามนะนี่คือ first degree AV block ถ้า second เป็นยังไงนะครับ second degree AV block นะครับ second degree AV block เนี่ยมันก็จะมีอยู่2 type นะครับแบ่งตาม Mobitz type นะครับ Mobitz type นะครับ second degree AV block เนี่ยมันจะเป็น AV block ที่บางบีด P wave ไม่สามารถ conduct ให้เกิด QIS complex ได้บางบีดนะครับก็คือบางบีดเนี่ยกระแสไฟฟ้าจากเอเทียมไม่สามารถนำลงสู่ ventricle ได้น้องดูสิครับบีดนี้ยังนำได้บีดนี้ยังนำได้บีดนี้ยังนำได้บีดนี้ไม่นำละมี P แต่ไม่มี QIS ตามละเห็นไหมครับนะครับอย่างนี้เรียกว่า second degree AV block นะครับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น Mobitz type 1กับ Mobitz type 2รูปนี้เป็น Mobitz type 1นะครับ Mobitz type 1ก็คือมันจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Wengebach phenomenon แบบนี้ครับลองดูนะครับปรากฏการณ์นี้ก็คือ PR เนี่ยมันจะค่อยยืดออกโปรลองออกเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะปิดท้ายด้วย P ที่ไม่มี QRS ตามนะครับเห็นแบบนี้ก็อ่านไปเลยครับ second degree AV block morbid type 1นะครับแต่ถ้าเป็น type 2ถ้าเป็น type 2มันจะเป็นแบบนี้ครับ PR มันจะ constant ครับไม่โปรลองออกนะครับ constant เลยแล้วก็ปิดท้ายด้วย P ที่ไม่สามารถ conduct ให้เกิด QRS complex ได้แบบนี้เรียกว่า second degree AV block morbid type 2คือไม่มี Wengebach phenomenon นะครับความสำคัญก็คือถ้าเป็น type 1เนี่ยมันจะบล็อกตรงค่อนข้างสูงครับตรง AV node นะครับแต่ถ้าเป็น type 2เนี่ยมันจะบล็อกต่ำลงมานะครับบล็อกลงมาต่ำๆเลยนะครับ type 1เนี่ยพบเป็น normal ได้ตอนนอนหลับเนี่ยบางคนก็เกิดได้ type 2เนี่ยเป็น pathology เสมอเลยนะครับ type 1 prognosis ดี type 2 prognosis ไม่ดีนะครับ type 2เนี่ย treatment เนี่ยต้องใส่ permanent pacemaker แน่ๆไม่ว่ามีหรือไม่มีซิมตอมนะครับแต่ type 1เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยต้องรักษาอะไรถ้าไม่มีอาการนะครับ type 1เนี่ยถ้าเกิดให้ exercise หรือฉีดอะโทรปีนแล้วมักจะดีขึ้นแต่ type 2เนี่ยถ้าฉีดอะโทรปีนหรือ exercise แล้วอาจจะเห็นการบล็อกมากขึ้นนะครับ third degree AV block ครับ third degree AV block เป็นยังไงนะครับ third นี่บล็อกขาดเลยครับfirst เนี่ยนำช้าใช่ไหมครับ second บางบีดไม่นำลงมา third degree AV block หรือ complete AV block เนี่ยบล็อกขาดเลยกระแสไฟฟ้าจากเอเทียมไม่สามารถนำลงสู่ ventricle ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันบล็อกขาดปั๊บคราวนี้มันจะต่างคนต่างเต้นละเอเทียมก็เต้นด้วยกระแสไฟฟ้าที่สร้างจาก SA node นะครับส่วน ventricleเต้นด้วยกระแสไฟฟ้าที่สร้างออกมาจากจุดที่อยู่ต่ำกว่าการบล็อก
ซึ่งอาจจะเป็นที่ AV node หรือแถวบริเวณ bundle branch ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันบล็อกตรงไหนนะครับกระแสไฟฟ้าที่ทำให้ ventricle เต้นได้นะครับที่สร้างจากจุดที่อยู่ต่ำกว่าการบล็อกเนี่ยเราเรียกว่า escape rhythm เขียนแบบนี้นะครับ escape rhythm นะครับมันจะแบ่งออกเป็น2 type นะครับ complete AV block เนี่ยคือถ้าบล็อกสูงๆแบบนี้เราเรียกว่า nodal block หรือ nodal type แต่ถ้าบล็อกต่ำๆแบบ3ขีดล่างเนี่ยเราเรียกว่า infra nodal block หรือ infra nodal type นะครับความแตกต่างก็คือว่าทั้ง2 type เนี่ยยังคงมี AV dissociation เหมือนกันนะครับคือต่างคนต่างเต้นเหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างก็คือว่าถ้าเป็นnodal block เนี่ย escape rhythm มันจะสร้างมาจากตรง AV node นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของ junctional escape rhythm ซึ่งน้องจำได้ไหมครับว่า QS complex จะ narrow แล้วก็ rate จะอยู่ระหว่าง40ถึง60นะครับเป็นลักษณะของ AV junctional rhythm นั่นเองแต่ถ้าเกิดบล็อกต่ำเป็น infra nodal block เนี่ย escape rhythm มันจะสร้างมาต่ำๆซึ่งเป็นอยู่ใน ventricle ละนะครับเพราะฉะนั้น escape rhythm มันจะเป็นลักษณะของ ventricular escape rhythm นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของ YQS complex rate 20ถึง40เท่านั้นเองนะครับจำได้ใช่ไหมครับตอนที่พี่อธิบายเรื่อง IDO ventricular rhythm นะครับมันจะสร้างขึ้นมาจากแถวนี้ก็มาดู EKG นะครับนะครับ complete AV block หรือ third degree AV block หรือ complete heart block นะครับถ้า no block block ก็ยังมี AV dissociation เช่นกันนะครับแต่ escape rhythm ก็เป็นอย่างที่บอกนะฮะถ้าเป็น infra nodal block AV dissociation ก็มีเหมือนกันครับแต่ escape ต่างกันตรง escape rhythm นะครับจะเป็นตัวกว้าง rate แค่20ถึง40นะนะครับลองดูรูปนี้นี่ครับ complete AV block เห็น AV dissociation ไหมครับต่างคนต่างเต้นระหว่างเอเตรียมกับเวนติเคิลก็คือระหว่าง P wave กับ QRS P ก็เรกูล่าของ P เห็นไหมครับเห็นไหมครับ QRS ก็เรกูล่าของ QRS เพราะฉะนั้นน้องจะต้องดูให้ออกว่ามันไม่สัมพันธ์กันนะครับวิธีดูก็คือว่า P มันนึกจะโผล่ขึ้นมาตรงไหนก็โผล่นะครับแต่ว่ามันก็ได้ระยะของมันนะฮะระยะห่างที่เรกูล่าของมันเองอย่างตรงนี้ P มาโผล่ตรง ST segment เฉยเลยนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้อันนี้นี่เกือบจะชน QRS complex เลยนะครับเรียกว่าต่างคนต่างเรกูล่านั้นดูให้ออกนะครับดูให้ออกนะอันนี้ก็เป็น complete AV block อันนี้เป็น nodal type นะครับ QRS complex ไม่กว้างเห็นไหมครับนะครับแสดงว่า escape rhythm นี่สร้างมาจากตรงแถวแถว AV node นะครับแสดงว่าเป็น nodal type โอเคนะครับนั่นคือBradycardia กลุ่มที่เกิดจาก AV node นะครับจาก AV node ปัญหาอยู่ที่การนำไฟฟ้าจากเอเตียมสู่ ventricle P wave ยังคงสร้างได้ปกตินะครับทีนี้กลุ่มสุดท้ายของ Bradycardia ครับก็คือกลุ่ม SA block หรือ sinoatrial block นะครับกลุ่มนี้เป็นยังไงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยSA node มันยังสร้างกระแสไฟฟ้าได้ปกตินะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การนำไฟฟ้าจาก SA node ออกมาสู่เอเตรียมเนี่ยทำได้ไม่ดีนะครับหรือออกมาไม่ได้นะครับก็คือไอ้ตรงไซโนเอเตรียลจังชันเนี่ยมันเกิดการบล็อกนะครับแต่ทีนี้ปัญหาของการอ่าน EKG ก็คือปกติซิกแนลของ SA node เนี่ยมันไม่มีให้เราเห็นจาก EKG 12 leap ถูกไหมครับเราจะเห็นแต่ P wave ซึ่งนั่นเป็นกระแสไฟฟ้าที่แสดงถึงการนำไฟฟ้าที่เอเตรียมแล้วต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีอ่าน SA block เนี่ยพี่ก็เลยจะต้องให้น้องดูเส้นสมมุตินะครับที่เป็นขีดนะครับของ signal ของ SA node ซึ่งปกติขีดพวกนี้ใน EKG 12 lead ไม่มีนะครับมันจะแบ่งออกเป็น first second แล้วก็ third degree SA blockคล้ายๆกับกรณีของ AV block เลยครับให้ภาพนี้เล่าเรื่องเลยนะครับลองมาดูนะครับของ normal นี่มันเป็นอย่างนี้นะ SA node สร้างจึ๊กหนึ่งแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวเข้าสู่เอเตียมเลยถูกไหมครับ
ไม่มีปัญหานะ SA node สู่ Ethereum เลย SA node สู่ Ethereum เลยลองมาดู first degree SA block จะเป็นยังไงนะครับ SA node สร้างปั๊บสู่ Ethereum จะช้ากว่าปกติมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือ first degree SA block แต่อย่าลืมว่าใน12 lead เราไม่เห็นขีดนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น first degree SA block เนี่ยน้องจะวินิจฉัยไม่ได้แล้วครับจาก surface 12 lead EKG นะครับเพราะฉะนั้น first degree SA block ไม่ต้องไปอ่านจาก12 lead EKG นะครับทีนี้มาดู second degree SA block จะเป็นยังไงนะครับเรามาดูนี่ second degree SA block ก็จะแบ่งออกเป็น2 type คล้ายๆ AV block เลยครับนะครับ type 1จะเป็นแบบรูป C นี่ครับมีเวงเก้บากฟีโนมินอนลองดูนะครับขีดระหว่าง SA node signal สู่ P wave เนี่ยจะค่อยๆยืดออกเห็นไหมครับจะค่อยๆยืดออกก่อนที่จะบล็อกไปบีทที่บล็อกไปก็คือมี SA node signal แต่ไม่สามารถคอนดักไปสู่ Ethereum ได้เพราะนี้ก็จะไม่มี P และ QoS ตามมาเลยนะครับมันจะมีช่วงหายไปอย่างนี้นะครับแต่เวงเก้บากฟีโนมินอนก็คือมันค่อยๆยืดออกก่อนยืดออกก่อนยืดออกก่อนก่อนที่จะบล็อกไปแล้วเวลาเราอ่าน EKG 12 lead จะเป็นยังไงนะครับน้องก็ลบไอ้ขีดนี้ออกไปนะครับเพราะมันไม่มีให้เห็นเราก็จะเห็นเพียงแต่ว่าน้องจะเห็น PP interval เนี่ยสั้นลงเรื่อยๆครับเพราะว่ามันร่นจากมันดีเลย์จากมันยืดออกไปอย่างเงี้ยนะครับผลของมันก็คือจะทำให้ PP interval เนี่ยช็อตลงเรื่อยๆก่อนนะครับช็อตลงแล้วก็มีจุดที่บีทหายไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น SA block type 1นะครับวิธีอ่านก็คือน้องจะเห็นช็อต PP interval แล้วก็หายนะครับแล้วก็เริ่มซีเควนซ์ใหม่เป็นช็อตนะครับ PP สั้นลงเรื่อยๆแล้วก็หายแบบนี้มันเลยดูเป็นกรุ๊ปๆนะครับที่มีแพทเทิร์นคือสั้นลงเรื่อยๆก่อนที่จะแหว่งว่างไปนะครับเห็นแบบนี้อ่านไปเลยครับว่า second degree SA block นะครับ type 1นะครับระวังให้ดีนะครับถูกวินิจฉัยผิดเป็นไซนัสอาริทเมียกันบ่อยเลยถ้าเป็นไซนัสอาริทเมียเนี่ยมันจะไม่มีแพทเทิร์นแบบนี้ครับมันจะเดี๋ยวกว้างนะครับเดี๋ยวห่างเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวห่างสั้นนะครับมั่วไปหมดแต่ของ second degree SA block type 1เนี่ยมันจะสั้นลงเรื่อยๆแล้วก็ห่างเว้นแล้วก็เริ่มซีเควนซ์ใหม่นะครับห่างแล้วก็สั้นลงแล้วก็ค่อยนะค่อยห่างเว้นนะครับเป็นกรุ๊ปๆแบบนี้ไปนะถ้าเป็น type 2ล่ะครับ type 2เนี่ยมันจะไม่ยืดออกแบบ type 1เห็นไหมครับน้องดูที่ขีดมาสู่ P wave มันจะคงที่ของมันแล้วอยู่ๆก็บล็อกหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะไปคล้ายอะไรครับเวลาเราดู EKG 12 lead เราก็จะไม่เห็นขีดนี้ใช่ไหมครับมันน้องก็จะเห็นแต่อยู่ๆมันก็ว่างเว้นอันนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะไปคล้ายอะไรครับจะไปคล้ายกับไซนัสพอสไซนัสอะเรสถูกไหมครับคล้ายไซนัสพอสไซนัสอะเรสเลยแล้วเราจะแยกยังไงครับหลักการก็คือว่าไซนัสพอสไซนัสอะเรสเนี่ยอันนั้น SA node ไม่สร้างใช่ไหมครับมันก็ไม่มี P wave อะไรไปด้วยเลยมันไม่สร้างมันเหมือนหลับไปครับแล้วมันก็ไม่มีเวลาตื่นที่แน่นอนนะครับไม่มีเวลาตื่นที่แน่นอนในขณะที่ SA block type 2เนี่ย SA node มันยังสร้างอยู่ตลอดปึ๊บปึ๊บเพียงแต่อันนี้ก็ยังสร้างนะครับเพียงแต่บีทนี้มันนำออกมาสู่ Ethereum ไม่ได้มันยังสร้างปึ๊บปึ๊บสม่ำเสมอเลยนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามที่ตรง Sino Ethereum Junction เนี่ยมันพ้นจากการบล็อกเนี่ยมันก็จะคอนดักขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนไซนัสพอสไซนัสอะเรสอันนั้น SA node ไม่สร้างเหมือนหลับไปไม่มีเวลาตื่นที่แน่นอนแต่ SA block type 2นะครับมันยังสร้างอยู่ตลอดเพียงแต่แค่บล็อกแล้วหายไปเพราะฉะนั้นวิธีแยกก็คือให้น้องวัดระยะตรงนี้ครับ P ตัวก่อนพอสเนี่ยมาหา P ตัวหลังพอสนะครับมันจะเป็นจำนวนเท่าที่ลงตัวของ PP ก่อนพอสครับเช่นอาจจะหายไป2เท่า3เท่าจะลงตัวเสมอเลยเพราะว่า SA node มันยังสร้างได้ตลอดนะครับพอมันพ้นจากเจ้า Sino Ethereum Junction มันพ้นจากการบล็อกเมื่อไหร่มันก็จะคอนดักได้ขึ้นมา
เพราะฉะนั้นมันจะเป็นจำนวนเท่าที่ลงตัวในขณะที่ไซนัสพอร์ตหรือไซนัสอะเรสเนี่ยมันหลับไป SA node มันไม่สร้างนะครับมันนึกจะฟื้นขึ้นมาสร้างเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่มันหายไปเนี่ยมันจะไม่เป็นจำนวนเท่าที่ลงตัวแบบ SA block type 2นะครับวิธีแยกนะครับถ้าเป็น second degree SA block 2ต่อ1แบบนี้แบบนี้เป็น2ต่อ1ครับอันนี้คอนดักได้อันนี้ไม่คอนดักนะครับสลับกันไปอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่า2ต่อ1นะครับ2ต่อ1บล็อกเนี่ยจะวินิจฉัยไม่ได้จาก EKG 12 lead ครับเพราะมันจะไปเหมือนอะไรครับน้องลองลบขีดนี้ออกไปมันก็จะไปเหมือนไซนัสแบรดดี้คาร์เดียเลยนะครับโอเค third degree SA block เป็นยังไงนะครับ third degree SA block เนี่ยอันนี้บล็อกขาดเลยครับบล็อกขาดเลย SA node ก็สร้างไปเถอะนะครับไม่สามารถคอนดักสู่เอเทียมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มี P wave เลยครับน้องนะครับแล้วเวลาเราทำ EKG 12 lead เนี่ย signal ของ SA node เราก็ไม่เห็นใช่ไหมครับนะครับเราก็ไม่เห็นด้วยไอ้ขีดเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะเห็นก็คือมันคอนดักออกมาสู่เอเทียมไม่ได้ใช่ไหมครับตัว AV node เลยต้องสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเองครับนะครับด้วยริทึมที่เรียกว่า AV junctional rhythm แบบนี้เห็นไหมครับเป็น regular narrow QS complex ห่างๆ rate 40ถึง60เพราะฉะนั้น third degree SA block เนี่ยจาก EKG 12 lead เนี่ยพอดูแล้วมันจะเหมือนกับ AV junctional rhythm ธรรมดาครับดูไม่ออกเลยว่าเป็น third degree SA block นะครับโดยสรุปจากภาพเล่าเรื่องนะครับในสไลด์นี้เนี่ย SA block ที่น้องจะวินิจฉัยได้จาก EKG 12 lead เนี่ยก็คือ second degree SA block ที่เป็น type 1หรือ type 2นะครับที่ไม่ใช่2ต่อ1บล็อกนะครับก็คือ B กับ C เนี่ยแหละครับที่น้องจะวินิจฉัยได้จาก EKG 12 lead นอกนั้นมันจะไปคล้าย EKG ชนิดอื่นหมดเลยโอเคนะครับนะครับทีนี้มาสรุปรวมให้เห็นภาพเปรียบเทียบกันทั้งหมดของ Bradley Cardia อีกทีนะครับในกลุ่ม SA node Sinus Arrhythmia ก็เป็นอย่างนี้นะครับทุกตัวเหมือน normal หมดเลยเพียงแต่ irregular นะครับมี P มี QRS มี P มี QRS นะครับหมดเลยSinus Bradley Cardia นะครับทุกตัวก็มี P มี QRS ตามเหมือนกันแต่เรทน้อยกว่า60 regular ดีอันนี้นะครับ Sinus Pause Sinus Arrest นะครับก็มีช่วงที่หายเรียบไปเลยไม่มี P ไม่มี QRS แบบนี้นะครับแต่เอาต้องแยกจาก SA block type 2นะครับด้วยการวัดระยะจาก P ตัวนี้มาหา P ตัวนี้ว่าเป็นจำนวนเท่าที่ลงตัวของ PP interval ก่อนบล็อกนี้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นเท่าที่ลงตัวอันนั้นเป็น SA block type 2นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม่เป็นจำนวนเท่าที่ลงตัวนะครับช่วงนี้ก็ถือเป็น sinus pause หรือ sinus arrest first degree AV block ก็ PR prolong นะครับ second degree AV blockmobic type 1ก็มี Wengebach phenomenon แบบนี้นะครับยืดออกยืดออกแล้วก็ปิดท้ายด้วย P ที่ไม่มี QRS ตาม second degree AV block mobic type 2 PR constant นะครับไม่มี Wengebach phenomenon แล้วก็ปิดท้ายด้วย P ที่ไม่มี QRS ตามนะครับส่วน third degree AV block หรือ complete AV block ก็มี AV dissociation แบบนี้นะครับเห็นไหมครับชนกันเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบ Bradley Cardia ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ากลุ่ม SA node เนี่ยจะเป็นปัญหาของ P เห็นไหมครับ P ไม่สม่ำเสมอ P ช้า P หายนะครับแต่กลุ่ม AV block เนี่ย P ไม่มีปัญหาเลย P ยังสร้างได้ปกติแต่เป็นปัญหาของการนำสู่ QRS ทั้งนั้นเลยโอเคนะครับแล้วพวกนี้กลุ่มนี้จะยังมี P กันอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเป็น Bradley Cardia กลุ่มที่เป็นจาก latent pacemaker นะครับอันนี้จะไม่มี P เลยก็ให้น้องมาอ่านว่าเป็น AV junctional rhythm นะครับเป็นตัวแคบๆ rate 40 ถึง 60
หรือว่าเป็น IDO ventricular rhythm นะครับก็เป็นตัวกว้างๆเรท20ถึง40นะครับส่วนอันนี้เป็น accelerated IDO ventricular rhythm หรือ AIVR นะครับก็คือเป็นริทึมจากเวนติเคิลที่เร็วกว่า40นะครับแต่ไม่ถึง100อยู่ระหว่าง40ถึง100อันนี้ก็อ่านว่า AIVR โอเคนะครับงั้นกลุ่มแบดดี้คาร์เดียภาพรวมก็เป็นแบบนี้เอาละครับโดยทฤษฎีจบแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลองฝึกอ่าน tracing EKG นะครับพี่มีให้น้องดูอยู่หลาย tracing อยู่เหมือนกันนะครับก่อนจะไป practice นะครับทบทวนอัลกอริทึมอะไรต่างๆกันอีกนิดนึงนะครับจากที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับถ้าเป็นแท็กกี้อาริทเมียจำได้นะครับ narrow หรือ wide ก่อนนะครับถ้า narrow regular หรือ irregular นะครับ irregular มี3อย่างนี้นะครับ regular มี6อย่างนี้นะครับแถม high septal VT ไปอีกอันหนึ่งนะครับอัลกอริทึมที่ใช้ approach แบบเป็น systematic คือการมองหา P นะครับการดูเรทของ P เทียบกับเรทของ QRS นะครับนี่ทบทวนให้ก่อนที่จะไปเริ่มฝึกอ่าน tracing นะครับแต่ถ้าเป็น YQS complex tachycardia นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็น irregularก็มี3อย่าง polymorphic VT AF with Wolf AF with aberrant ventricular conduction นะครับรูปร่างแตกต่างกันแบบนี้เลยนะ polymorphic VT กว้างก็ไม่เท่าสูงก็ไม่เท่านะครับ AF with Wolf กว้างไม่เท่าแต่สูงเท่าๆนะครับเรทเร็วทั้งคู่ QS complex นี่จะติดกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็น AF with aberrantทั้งกว้างทั้งสูงจะเท่าๆกันหมดรูปร่างคล้ายๆกันนะครับเรทจะห่างๆหน่อยมีเส้นเบสไลน์ระหว่าง QS ให้พอเห็น fibrillation wave อยู่บ้างนะถ้าเป็น irregular ก็คงไม่ยากส่วนถ้า regular ก็ differential 3อย่างนะครับ monomorphic VTAC SVT with aberrant ventricular conduction antidromic AVRT นะครับแล้ววิธีแยกนะครับก็อย่างที่ให้ดูตารางไปแล้วนะครับว่ามีวิธีแยกยังไงบ้างนะครับส่วนแบรดดี้คาร์เดียก็แบบที่ให้ดูรูปสรุปรวมไปตะกี้นะครับเอาละคราวนี้เราลองมาฝึกอ่านเทรซซิ่งนะครับเทรซซิ่งแรกครับเทรซซิ่งแรกให้น้องดูสัก10วินาที15วินาทีให้คิดก่อนนะครับบีทนี้ normal 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 บีทนี้ครับที่น้องต้องอ่านนะครับเป็น ectopic beat ไม่มี p wave นำ QIS complex narrow เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น PJC นะครับอันนี้ก็เป็นบีทนี้ normal บีทนี้ normal บีทนี้แหละเป็น ectopic beat ที่น้องต้องอ่านอันนี้ normal อันนี้ normal อันนี้ก็ด้วยเป็น ectopic beat ที่น้องต้องอ่านนะครับมี p wave นำครับรูปร่าง p wave ไม่เหมือน p wave ที่ normal ตัวอื่นๆ QRS complex ยัง narrow อันนี้ก็เป็น PAC นะครับอันนี้ beat นี้ normal ครับ beat นี้เนี่ยเป็น ectopic beat normal normal ectopic beat นะครับที่เหลือก็ normal หมดectopic beat อันนี้เป็นตัวกว้างครับแล้วก็ไม่มี p wave นำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น PVC นะครับโอเคอันนี้ล่ะครับ beat นี้ normal beat นี้ normal นะครับที่เหลือก็ normal หมดมี4 beat นี้ครับตัวกว้างสร้างจาก ventricle rate เร็วกว่า100นะครับติดกัน4 beatนะครับเพราะฉะนั้นอ่าน VTAC ได้แล้วนะครับเป็น VTAC ครับอันนี้อ่านเป็น VTAC ได้แล้วตั้งแต่3บีทขึ้นไปเนี่ยน้องอ่านเป็น VTAC ได้แล้วแต่มันมาเป็นช่วงสั้นๆนะครับไม่ถึง30วินาทีนะครับแล้วรูปร่างแต่ละตัวเหมือนกันหมดเราก็อาจจะอ่านว่าเป็นอ่านให้เต็มยศเลยนะครับ non sustain monomorphic VT นะครับหรือ short run monomorphic VT ก็ได้นะครับ
อันนี้แหละครับอันนี้เป็นกลุ่ม tachyarrhythmia ลองให้เวลาน้องสัก10วินาทีนะครับได้ไหมครับถ้าเอา approach แบบเป็น systematic นะครับก็เป็น tachyarrhythmia ที่ narrow ถูกไหมครับ narrow QRS complex กว้างไม่เกิน120มิลลิเซกไม่เกิน3ช่องเล็ก regular หรือ irregular ใช่ไหมครับถัดมาอันนี้เป็น irregular ครับ irregular น้องก็เฉียน3อย่างถูกไหมครับมี AF MAT แล้วก็ atrial flutter with vary หรือ variable AV conduction นะครับอันนี้เนี่ยเราก็มาไล่มองหา P wave นะครับ P wave เป็นเส้นยุกยิกยุกยิกเลยครับนะครับนี่ครับอันนี้ชัดเลยยุกยิกยุกยิกไม่เป็นตัวเลยมันไม่ได้เป็นตัวนำหน้าแบบ MAT เนี่ยนะครับถ้า MAT มันจะเป็นตัวนำหน้าแต่ว่ารูปร่างแต่ละตัวมันอาจจะไม่เหมือนกันของ MAT นะฮะถ้า flutter นั้นก็เป็นฟันเลื่อยสวยงามใช่ไหมครับอันนี้มันเส้นยุกยิกยุกยิกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น atrial fibrillation นะครับ P wave เนี่ยนะครับเวลาน้องจะมองหาว่ามีหรือไม่มีนะครับหรือจะมองว่ามันลักษณะเป็นยังไงเนี่ยลีดที่มักจะเห็น P wave ได้ดีที่สุดอ่ะมักจะเป็นลีด2กับ V1 นะครับนะเพราะฉะนั้นก่อนที่น้องจะบอกว่าเห็นหรือไม่เห็น P wave เนี่ยขอให้มองไปที่2กับ V1 ให้ดีนะครับมักจะเป็นลีดที่เห็น P wave ชัดที่สุด Atrial fibrillation เนี่ยเวลาน้องอ่านนะครับถ้าตัว QRS complex rate มันเร็วกว่า100น้องอ่านไปว่า atrial fibrillation with rapid ventricular response นะครับอ่านให้เต็มยศนะครับแต่ถ้าเกิดเรทของ QRS complex มันอยู่ระหว่าง60ถึง100ก็อ่านว่า AF with moderate ventricular response แต่ถ้าเรทของ QRS complex น้อยกว่า60ก็อ่านไปว่า AF with slow ventricular response นะครับอ่านให้เต็มยศไปสักหน่อยอันนี้ครับให้เวลาดูสัก10วินาที15วินาทีครับได้นะครับเป็นแทคคีอาริทเมียเหมือนกันนะครับอันนี้ narrow นะครับ irregular ด้วยครับdifferentiation 3อย่างอย่างที่บอกใช่ไหมครับเราก็มองไปที่ P เลยมันเป็นลักษณะยังไงเป็น fibrillation wave หรือเป็น flutterนะครับหรือเป็น P นำหน้าที่แบบแต่ละตัวไม่เหมือนกันปรากฏว่าอันนี้มันชัดเจนนะครับเป็นฟลัตเตอร์นะครับ P wave เห็นไหมครับติดกันเลยไหมครับคำนวณเรทของ P แล้วได้ประมาณสัก300ครับก็อยู่ในเรทของฟลัตเตอร์พอดีเลยติดกันไปดูเป็นฟันเลื่อยเลยนะครับแต่มันเป็น atrial flutter ที่มีการคอนดักสู่ ventricle หรือว่าสู่ QRS complex ที่ไม่สม่ำเสมอน้องเห็นไหมครับเรโชบางช่วงเป็น3ต่อ1บางช่วงเป็น2ต่อ1นะครับบางช่วงเป็น4ต่อ1 vary ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น QRS complex มันก็เลยออกมาไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อ่านเป็น atrial flutter with variable AV conduction ก็เป็นอีก differentiation หนึ่งของ irregular narrow QRS complex tachycardia นะครับอันนี้ได้ไหมครับลองดูสัก15วินาทีสิครับเป็นแทคคีอาริทเมียนะครับ narrow irregular ครับเฉียน3อย่างอีกแล้วนะครับแต่อันนี้เราเห็นนี่นะครับ P wave นะครับนำทุกตัวเลยรูปร่างแตกต่างกันติดต่อกัน3ตัวขึ้นไปเลยนะครับเพราะอันนี้เป็น MAT นะครับtachyarrhythmia นะครับ narrow irregular นะครับมองหา P ครับP เป็นฟันเลื่อยนะครับเห็นแบบนี้นะครับก็อ่านไปเลยครับ atrial flutter with variable AV conduction นะครับไม่ยากtachyarrhythmia นะครับnarrow นะครับ irregular นะครับช่วงนี้อยู่ที่ irregular ตลอด differentiation 3อย่างตลอดนะครับดู p wave ตัวนี้ครับ p wave ตัวนี้ p wave ตัวนี้ p wave ตัวนี้คนละ morphology เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรครับ
MAT แน่นอนนะครับอันนี้ต่อไปครับอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้เป็นเรกูล่าละนะครับเป็นแทคคีคาร์เดียเนโรนะครับแต่อันนี้เป็นเรกูล่าละมันวิธี Approach อย่างแรกคือมองหา P ก่อนถูกไหมครับมีหรือไม่มีใช่ไหมครับอันดับแรกเลยนะครับ P มีหรือไม่มีนะครับมองไปเพ่งไปที่ทุกลีดนะครับแต่เพ่งไปที่2กับ V1 เป็นพิเศษเพื่อดูซิว่ามันมี P หรือไม่มีมีไหมครับอันนี้ไม่ใช่ P นะครับมันป้านๆอันนี้เป็น T wave นะครับ V1 ก็ดูไม่มีนะฮะ1ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น regular narrow QRS complex tachycardia ที่ไม่มี P wave ครับเพราะฉะนั้นจำอัลกอริทึมได้ไหมครับอันดับ1ก็คือ AVNRT เลยนะครับส่วนอันดับรองลองไปนั่นก็ยังไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเอาอันดับ1ก็พออย่างเดียวก่อนเพราะอันนี้เป็น AVNRT นะครับอันนี้แหละครับลองให้น้องดูสัก15-20วิให้น้องได้คิดก่อนบ้างเห็นอะไรบ้างไหมครับใน regular narrow QRS tachycardia นี้นะครับอย่าลืมนะครับซ้อมอัลกอริทึมให้คล่องครับ tachycardia narrow ก่อนถูกไหมครับพอ narrow ปั๊บก็มาดู regular หรือ irregular นะครับอันนี้มัน regular regular ปั๊บมองหา P ก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับ P เห็นไหมนะครับมองหา P นี่อย่ามองหาเฉพาะ P ที่เป็นบวกนะครับดู P ที่เป็นลบด้วยในลีดต่างๆแล้วก็เพ่งใน2กับ3นะครับ2 V1 เป็นพิเศษนะครับรูปนี้เนี่ยนะครับนี่ครับน้องเห็นตรงนี้ไหมนี่ครับ S wave เนี่ยมันมนๆ นะครับมันไม่ได้แหลมเห็นไหมครับในลีด3ก็เหมือนกันครับมันมนๆ มันไม่ได้แหลมมันไม่ใช่ S แน่ๆเลยนะครับนี่มันเป็นสูโดเอสครับนั่นก็คือเป็นเรโทรเกต P นั่นเองครับนะครับแล้วอยู่ติดนะครับมันอยู่ติดกับ QS complex เลยห่างออกมาไม่เกิน90มิลลิเซกเนี่ยนะครับจนดูเป็นสูโดเอสในลีด2 3 AVF เนี่ยเป็นลักษณะของอะไรครับ AVNRT นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น AVNRT เนี่ยดูไว้ให้ดีเลยนะครับมันอาจจะไม่เห็น P เลยแบบ tracing นี้หรืออาจจะเห็นเรโทรเกรดเป็นดีเลย์เรโทรเกรดคอนดักชันของ P wave ที่เป็นลบในลีด2 3 AVF แบบเนี้ยนะครับแล้ววิธีที่จะทำให้เรามั่นใจว่ามันเป็นสูโดเอสจริงๆเนี่ยคือพอคนไข้ได้ฉีดอะดีโนซีนนะครับหรือทำเวเกลมาดิเวอร์จนมันกลับเป็นไซนัสริทึมเนี่ยน้องไปเทียบ EKG ตอนเป็น normal ไซนัสริทึมดูเถอะครับน้องจะไม่เห็นไอ้ not S wave แบบนี้ละนะครับมันจะไม่มีเลยก็แสดงว่ามันเป็นสูโดเอสจริงๆนะครับตอนเป็น normal selectum มันจะหายไปแล้วนะครับอันนี้แหละครับยังคงเป็น tachyarrhythmia อยู่นะครับ narrow นะครับเป็น narrow regular นะครับก็ต้องมองหา P wave เป็นอันดับแรกนะครับมองหาซิเจอไหมนะครับเจอไหมมองไปทั่วๆนะครับถ้ายังเห็นไม่ชัดเพ่งไปที่2กับ V1 2ก็ยังไม่ชัดไม่แน่ใจ V1 นะครับ Notch ตรงนี้ครับนะครับนี่คือสูโด R prime นะครับเป็น retrograde P ที่อยู่ติดกับ QRS complex ออกมาไม่เกิน90มิลลิเซกในลีด V1 เป็นลักษณะของอะไรครับAVNRT นะครับต้องตาไวนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าการมองหา P เนี่ยนะครับต้องมองให้ดีครับมองไปถึงพวกเรโทรเกรดหัวกลับนะครับในลีดต่างๆนะครับในลีด2 3 AVF เรโทรเกรดหัวตั้งใน V1 นะครับที่จะเป็นสูโดอาร์พายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับต้องมองไปแบบนี้เลยนะรูปนี้เป็นอะไรครับ
เป็นแทคคี่อาริทเมียอยู่นะครับ narrow นะครับ narrow regular นะครับ regular ก็มองหา p ครับเหมือนเดิมมองหา p มองดูซิเพ่งไปใน2 3 avf นะครับใน3นี่เห็น p หัวกลับละ retrograde p นะครับเห็น p นะครับ QRS แล้วก็ P QRS แล้วก็ P นะครับ V1 ครับเพ่งไป V1 ด้วยเห็น Retrograde P หัวตั้งใน V1 ด้วยครับตรงนี้ที่ลูกศรชี้นะครับ QRS P QRS P นะครับอันนี้พอน้องเห็น P แล้วเนี่ยน้องก็ดูเลยครับเรทของ P เทียบกับเรทของ QRS อย่างนี้ถือว่าเท่ากันครับถูกไหมครับพอเท่ากันปุ๊บน้องก็มา approach ดูว่ามันเป็นกลุ่มช็อต RP หรือว่าลอง RP ใช่ไหมครับก็คือ R มาที่ P สั้นกว่า P ไปที่ R นะครับถ้าสั้นกว่าเราก็เรียกว่าช็อตอย่างอันนี้เป็นช็อตครับนะครับช็อต RP นะไอ้กลุ่มที่เรทของ P กับเรท QRS เท่ากันเนี่ยให้ approach แบบนี้ครับช็อต RP พอช็อต RP ปุ๊บมาแยกต่ออีกสเต็ปหนึ่งครับไอ้ช็อตเนี่ย P มาอยู่ชิด QoS หรือเปล่าถ้ามาอยู่ชิดคือห่างออกมาไม่เกิน90มิลลิเซกอันนั้นเป็น AVNRT แต่ถ้าห่างออกมาไกลแบบนี้เกิน90มิลลิเซกอันนี้เป็น AVRT นะครับกลุ่มช็อตเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2อันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น AVRT นะครับเป็น AVRT ชนิดไหนครับออโทโดมิกหรือแอนตี้โดมิกอันนี้ QoS เขา narrow ใช่ไหมครับก็ต้องเป็น orthodomic AVRT นะครับอันนี้ครับอันนี้เป็น tachycardia narrow regular นะครับพี่เอา narrow regular มาให้น้องดูเยอะเลยนะครับฝึกวิธี approach ฝึกสเต็ปนะครับซ้อมสเต็ปก็มองหา P ครับเหมือนเดิมนะครับเพ่งไปทุกลีดนะครับแต่อย่างที่บอกครับมันมักจะชัดใน2กับ V1 มองหา P ทุกแบบเลยทั้งแบบหัวตั้งหัวกลับอันนี้เจออะไรบ้างไหมครับนี่ครับน้องเห็นนอตช์ของ P ไหมครับ P เว็บหัวกลับนี่ครับใน V1 ครับ P เล็กๆนะครับพอเห็น P แบบนี้ละโอ้ P เพราะฉะนั้นเรทของ P เทียบกับเรทของ QoS เป็นยังไงครับถ้าเห็นปั๊บดูเรทเลยเท่ากันครับเรท P เทียบกับเรท QoS ก็คือมันคู่กันระหว่าง P กับ QoS ตลอดอย่างนี้เรียกว่าเรทเท่ากันเพราะเรทเท่ากันก็มาดูไทมิ่งครับช็อต RP หรือลอง RP อันนี้ปรากฏว่าเป็นลอง RP ครับมา P ยาวกว่า P ไป R นะครับเป็นลักษณะเด่นของอะไรเอเทียมแทคกี้คาร์เดียนั่นเองนะครับเอาเฉพาะลักษณะเด่นนะครับไอ้ข้อที่ไม่คอมมอนหลังๆอันนั้นยังไม่ต้องรีบไปพูดถึงก็ได้เอาตอบเฉพาะที่ทิปปิคอลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเอเทียลแทคกี้คาร์เดียนะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้แหละครับเป็นเรกูล่าเนโรแทคกี้คาร์เดียที่เห็น P แต่ระยะ R ไป P ยาวกว่า P ไป R และรูปร่างของ P เนี่ยนะครับรูปร่างกับแอ็กซิสของมันเนี่ยมันจะไม่ได้เข้านิยามของไซนัส P wave อย่างอันเนี้ยเป็นลบในลิด2กับ AVF เฉยเลยนะครับปกติถ้าเป็นไซนัส P เนี่ยในลิด2กับ AVF จะต้องเป็นบวกถูกไหมครับอันนี้สรุปเป็น atrial tachycardia นะครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นเอเทียลฟลัตเตอร์นะครับอันนี้ชัดเจนอันนี้ไม่ยาก4ต่อ1 1 2 3 4นะครับเป็น4ต่อ1เอเทียลฟลัตเตอร์ถ้าเราแอปโรชแบบซิสเต็มาติกก็เอาแบบที่ว่าก็ได้นะครับมองหา P ก่อนใช่ไหมครับกลุ่มเรกูล่าวายลดเรกูล่าแนโร่เนี่ยมองหา P อันนี้เห็น P ใช่ไหมครับก็ดูซิเรทของ Pเทียบกับเรทของ QRS อันนี้เรทของ P เร็วกว่า QRS อะครับถูกไหมครับเนี่ยเรทมันเร็วมากนะครับ
ก็จะเฉียดระหว่าง atrial flutter กับ atrial tachycardia จำได้ไหมครับถ้าเรท P เร็วกว่าเรท QRS นะครับเราก็ไปดูที่เรทของ P อีกทีถ้าเรทของ P อยู่ระหว่าง250ถึง350ถึง330อันนั้นก็เป็น atrial flutter นะครับแต่ถ้าเรทของ P มันห่างหน่อยเป็น150ถึง250อันนั้นก็เป็น atrial tachycardia นะครับเวลาที่เรท P มากกว่าเรท QRS เนี่ยมันจะเจอได้บ่อยๆอยู่2อย่างนี้เท่านั้นแหละครับ atrial flutter กับ atrial tach นะครับเอเทียลฟลัตเตอร์อันนี้เป็นชนิดที่เขาเรียกว่า typical common atrial flutter นะครับหรือที่เรียกว่าเป็น counter clockwise atrial flutter นะครับคือวงจร re-entry ของมันเนี่ยจะเริ่มจาก RA free wall นะครับมาที่ตรง cavo tricuspid isthmus แล้วก็วนกลับไปที่ไรเซปตัมนะครับวนเป็นวงจรเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากเอเพ็กซ์เนี่ยวงจรที่วนแบบเนี้ยมันจะดูเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับเขาก็เลยเรียกว่า counter clockwise atrial flutter ซึ่งเป็น common นะครับ typical common atrial flutter ลักษณะที่เราจะดูออกก็คือว่าในลีด2เนี่ยน้องเห็นไหมครับ P wave มันจะเป็น negative แบบเนี้ย2 3 AVF เห็นไหมครับอันนี้คือเป็น negativeแล้วก็เป็นบวกใน V1 นะครับอันนี้เป็นลักษณะของ atrial flutter type เนี่ยครับ typical common atrial flutter หรือ counter clockwise atrial flutter นะครับแต่อ่านได้ว่าเป็น atrial flutter ก็โอเคแล้วครับอันนี้ได้ไหมครับregular นะครับเป็น narrow QRS compact tachycardia นะครับเป็น tachycardia และเป็น narrow regular ด้วยนะครับพอ regular แล้วก็ดูซิเป็นอะไรนะครับมี P wave ไหมนะครับมีนะครับ P มี P ด้วยมี P V1 ก็มีพอมี P wave นะครับแล้วก็คู่กับ QRS ทุกตัวเลยน้องก็ดูซิว่ามันเป็น P wave ที่ปกติหรือเปล่านะครับน้องก็ไล่ดู axisของ P ในลิดต่างๆเลยครับมันเข้านิยามของไซนัสไหมนะครับ1เป็นบวกนะครับ1 2 AVF เป็นบวกเข้านิยามของไซนัสละ AVR ก็เป็นลบเข้านิยามนะครับส่วนลิด3กับ AVL เนี่ยของไซนัสมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นไบเฟสิกก็ได้อย่างอันนี้ก็เป็นบวกนะครับแล้วก็ในเชสลิด V1 ถึง V6 P ก็จะต้องเป็นบวกนะครับโดย V1 กับ V2 อาจจะเป็นบวกหรือเป็นไบเฟสิกก็ได้งั้นดูแล้ว axis ของ P เนี่ยเข้านิยามของไซนัสหมดเลยนะครับแล้วเรทเร็ว narrow QRS complex regular ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไซนัสแทคกี้คาเดียธรรมดาเลยนะครับอ่านไม่ยากเนาะแต่ถ้าเราอ่านเป็น systematic แบบนี้เราจะไม่พลาดนะครับเราจะไม่พลาดไปกับพวก atrial tach อะไรเลยเราจะแยกได้แม่นยำขึ้นนะครับอันนี้เป็น sinus tachycardia นะครับอันนี้แหละครับ tachycardia นะครับ narrow regular นะครับมองหา P ครับสเต็ปแรกเห็นไหมครับ Pเราลองแกล้งยังไม่ดูลีด2กับลีด V1 สิ1นี่เหมือนไม่เห็น P เลยนะครับพอมาดูลีดทั่วๆไป2ชึกอะไรนะครับ V1 เป็นไงครับเห็น P มั้ยเห็นไหมครับพี่ให้เวลาน้องดูกันสักหน่อยนึงนะแล้ว regular narrow QRS complex tachycardia เนี่ยtesting เนี่ยเป็นอันที่พี่บอกว่าต้องระวังไว้ให้ดีเลยนะครับยังไงครับเรทมัน150ครับเห็นไหมครับ150เนี่ยพี่บอกแล้วให้ระวังอะไรนะครับ atrial flutter with 2-to-1 conduction งั้นน้องเพ่งดูให้ดีในเส้น baseline ระหว่าง QRS complex 2ตัวนะครับว่ามี P 2จึกหรือเปล่านะครับปรากฏว่าพอมาดูแล้วมีจริงๆนะครับนี่ P นะครับ P นะครับนี่2ขยักนี่ก็ P นะครับนี่ P หัวกลับ
อันนี้ก็ P ครับ P มันแทบจะซ้อนอยู่ตรงช่วงท้ายของ QS complex เนี่ย P นะครับเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น atrial flutter 2-1จริงๆนะครับเห็นไหมครับ regular narrow QS complex tachycardia ที่เรท150เนี่ยดูให้ท่วนทั่วเลยครับว่ามีจึ๊กจึ๊กสองจึ๊กหรือเปล่านี่ถ้าน้องดูเฉพาะลีด V2 เนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นฟลัตเตอร์มันถ้าเห็นลีดนี้ลีดเดียวเนี่ยเผลอๆอาจจะไปคิดว่าเป็นไซนัสแท็กนะครับนี่แหละครับที่บอกว่าต้องระวังให้ดีเอเทียลฟลัตเตอร์วิทูทูวันนะครับดูหลายๆลีดนะครับเห็นชัดอันนี้ก็เป็นทิปปิคอลคอมมอนเอเทียลฟลัตเตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์คล็อกไวส์เหมือนเทสซิ่งก่อนหน้านี้นะครับเป็น negative P wave ในลีด 2-3 AVF แล้วก็ P wave ก็เป็นบวกใน V1 นะครับ atrial flutter with 2-1 conduction tachycardia นะครับ narrow regular มองหา P เป็นอันดับแรกเห็นไหมครับดูให้ทั่วโดยเฉพาะ2กับ V1 รูปนี้นี่ถ้าน้องดูเฉพาะ V1 นี่เป็นไงครับโหเหมือนไซนัสแท็กธรรมดาเลยนะครับเห็นไหมครับมี P แล้วก็มี QS ที่ narrow แต่พอปรากฏดูให้ทั่วนะครับอย่าเพิ่งผลีผลามนะครับไล่ดูซิว่า axis ของ P เนี่ยในลีดอื่นๆเนี่ยมันเข้านิยามของไซนัสจริงหรือเปล่านะครับ1นี่ P นะครับเป็นลบครับ2 P ครับเป็นลบครับนะครับใช่นิยามของไซนัสแท็กไหมครับไม่ใช่ละ axis ของ P ไม่ใช่ละนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรครับเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้น P เป็นลบเอาละไม่ใช่ไซนัสแท็กแน่แล้วก็เป็น P แน่ๆนะครับเพราะดูมันหัวกลับแบบไม่ได้ใหญ่แบบ T inversion อะไรด้วยเป็น P แน่ๆเป็น P หัวกลับก็ดูเรทของ P สิครับเทียบกันสเต็ปต่อมาหลังจากเราเห็น P นะครับดูเรทของ P เทียบกับเรท QRS เท่ากันครับนะครับเท่ากันนะเรทของ P เท่ากับ QRS คือมีคู่กับ QRS อยู่ทุกตัวเท่ากันก็มาแยกที่ timing ถูกไหมครับ RP ยาวกว่า PR ครับอันนี้เป็นกลุ่มลอง RP เพราะฉะนั้นก็คือ atrial tag เป็นอันดับ1ถูกไหมครับลอง RP atrial tag เป็นอันดับ1และสิ่งสนับสนุนก็คือ morphology ของ P wave แตกต่างไปจาก P ที่สร้างจาก sinus node เป็นอันยืนยันว่ามันน่าจะมาจากเอเทียมจุดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น atrial tachycardia ครับ tachycardia narrow regular rate 150อีกแล้วนะครับเพ่งให้ดีเลยครับมี2จึกหรือเปล่าระหว่าง QS อันนี้มีชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น atrial flutter with 2-1 conduction พี่เอามาให้น้องดูเยอะเลยครับ2-1 conduction atrial flutter เนี่ยเพื่อไม่อยากให้พลาดนะให้คุ้นตาไว้ให้ติดตาเลยอันนี้ได้ไหมครับTachycardia นะครับ narrow regular นะครับเรท150อีกแล้วครับเพ่งไปเลยครับเห็น2จึกไหมนะครับเห็น2จึกไหมใช่จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็น atrial flutter with 2-1 conduction อีกแล้วนะครับคือ atrial flutter เนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มที่regular narrow QS complex tachycardia ที่เรทของ P มากกว่าเรทของ QRS นะครับเห็นเป็นฟันเลื่อยชัดเจนนะครับรูปนี้ได้ไหมครับtachycardia นะครับเรทประมาณเกือบประมาณร้อยกว่า
narrow ครับ QS complex กว้างไม่ถึง3ช่องเล็ก regular ครับให้ลอง systematic approach สิครับก็มองหา PV เป็นอันดับแรกเหมือนเดิมอันนี้เป็นลีด2นะครับเห็นไหมครับเห็น P ไหมครับนี่ครับ P wave นะครับพอเห็น P ปุ๊บสเต็ปถัดมานะครับเรท P เทียบกับเรท QRS เป็นยังไง P 2ตัวครับจึงมี QS 1ตัว2ตัวตัวมันเรท P มากกว่าเรท QRS ครับอันนี้ก็เฉียดระหว่าง Atrial Flutter กับ Atrial Tachycardia ก็ไปแยกกันที่เรทของ P wave ครับนะครับปรากฏว่าคำนวณเรทของ P แล้วมันไม่ได้อยู่ในเรทของ Flutter ครับถ้า Flutter เนี่ย P 2ตัวติดกันเรทจะประมาณ250ถึง330นะครับแต่ถ้าห่างกว่านั้นจูดระหว่าง150ถึง250ก็เป็น Atrial Tachycardia งนั้นมองตาเปล่าเนี่ยมันก็จะดูห่างๆกันนะครับมันจะไม่ได้มาติดกันเป็นฟันเลื่อยแบบฟลัตเตอร์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น Atrial Tachycardia ครับ with 2 to 1 conduction หรือ2 to 1 block นะครับอันนี้เจอได้บ่อยครับในคนไข้ที่เป็น digoxin overdose อีกเหมือนกันนะครับ Atrial Tachycardia with block แบบนี้นะครับสมมุติ P ย้าย P wave มาติดกันจึ๊กๆอย่างนี้น้องก็อ่านเป็นฟลัตเตอร์ไปนะครับมันจะต่างกันตรงนี้เท่านั้นแหละแต่อยู่ในกลุ่มที่ regular narrow QS complex tachycardia ที่เห็น P แล้ว rate P มากกว่า rate ของ QRS นะครับพี่พยายามเน้นสเต็ปนะครับพยายามพูดอัลกอริทึมซ้ำให้น้องฟังให้ลื่นไหลให้คล่องนะครับ tachycardia ครับ narrow regular ครับดูแถวนี้เลยนะแถวนี้เรกูล่านะครับอ่ะน้องลองดูแถวนี้เอาละเป็นไงลองโชว์สเต็ปในการแอปโพสสิครับมองหา P ก่อนเลยถูกไหมครับเรกูล่าแนโร่เนี่ยเห็นไหมครับเห็น P ไหมเอาเห็นครับ P ชัดเจนเลยแต่ต้องดูไกลๆดูห่างๆนะครับเพราะถ้าน้องดูแค่3บีทนี้น้องจะสรุปเป็นทันทีเลยว่านี่คือไซนัสแทคกี้คาเดียถูกไหมครับเห็น P อะไรชัดเจนไล่ดูไปเรื่อยๆครับพอเห็น P ปั๊บสเต็ปถัดมาคืออะไรนะครับดูเรทของ P เทียบกับเรทของ QRS จำได้ไหมครับน้องวัดระยะเรท P ตรงนี้เลยจุด P มา P P P เทียบกับเรทของ QRS นะครับน้องเห็นไหมครับเรทของ QRS มันเร็วกว่านะครับเนี่ยน้องดูสิครับ QRS มันมากระชั้นชิด P wave ตัวนี้ไปละมันแทบจะชนกันละนะครับในขณะที่ P มันห่างกว่าโผล่มาตรงด้านหลัง QS ตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับ P wave นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น regular narrow QS complex tachycardia ที่เห็น P แต่เรทของ P น้อยกว่าเรทของ QRS อะไรครับอะไรครับก่อนหน้านี้เรามีมาหมดละเรท P เท่ากับ QRS มี testing ให้ดูไปแล้วถูกไหมครับเรท P มากกว่า QRS ก็ดูไปแล้วทั้ง Atrial Tach ทั้ง Flutter อันนี้เรท P น้อยกว่า QRS อะไรครับลองย้อนไปดูอัลกอริทึมสิครับมี2อย่างที่ common นะครับก็คือ Jet นะครับกับ High Septal VT คือการที่เรทของ P มันน้อยกว่า QRS เนี่ยหรือเรท QRS มากกว่า P เนี่ยก็คือมันมี AV Dissociation นั่นเองนะครับอันนี้เป็น Jet ครับjunctional ectopic tachycardia นะครับพี่เอามาให้น้องดูให้ครบเลยครับทั้งหมดของ regular narrow QS tachycardia เลยทั้ง rate P น้อยกว่า rate P มากกว่า rate P เท่ากับ QS complex นะครับให้ดูให้หมดสรุปอันนี้เป็น jet นะครับ signature ของ jet มันก็คือแบบนี้แหละครับเป็น regular narrow QS complex tachycardia ที่มี AV dissociation มันชนกันนะครับหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือเรทของ QS มันมากกว่าเรทของ P นั่นเองเอาละครับเทสซิ่งของ narrow น่าจะหมดละนะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่ wide QS complex ลองมาทดสอบอ่านดูนะครับอันนี้เป็น tachycardia ที่เป็น wide QS complex ละนะครับกว้างตัวกว้างนะครับ regular
นะครับเฉียนอะไรบ้างนะครับ3อย่าง VTech นะครับ2เป็น SVT with aberrant ventricular conduction คือเป็น SVT ที่ลงมาเร็ว bundle band อยู่ใน refractory period ก็เลยกลายเป็นกว้างนะครับทั้งที่จริงๆ SVT ทั่วๆไปควรจะแคบถูกไหมครับมันเลยต้องมาเฉียนกับ VT นะครับอันที่3คือ antidromic AVRT นะอันนี้มีอันนึงที่เป็นลักษณะที่แสดงถึง AV dissociation ครับนะครับทำให้เรามองออกว่านี่คือ VTAC นี่ครับ notch ของ P เห็นไหมครับนี่ครับโผล่ตรงนี้นะครับมันจะโผล่บ้างไม่โผล่บ้างครับนี่ครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับมองดูให้ทั่วๆเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็น capture beat อีกต่างหากครับนี่ครับCapture beat คือ beat ที่ normal แทรกขึ้นมาเลยมี P มี normal QRS นะครับเห็นแบบนี้ก็ VT เลยครับถ้าเห็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น regular wide crest complex tachycardia เป็น VT อันนี้ครับยังคงเป็น regular wide crest complex ที่น้องจะต้อง differentiate 3อย่างนะครับเดี๋ยวพี่ให้เวลาน้องนั่งคิดบ้างดีกว่านะครับเฉลยเร็วเกินไปลองไล่ดูสิครับลองย้อนกลับไปดูตรงตารางที่พี่ให้ดูก็ได้นะครับว่ามันเฟเวอร์อะไรคนเนี้ยเคสซิ่งเนี้ยนะครับมีลักษณะหลายอย่างที่บ่งบอกว่านี่คือ VT เลยครับไม่ใช่ SVT with aberrant ventricular conduction ล่ะนะครับลองมาดูมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างมาดูใน V1 อ่ะครับ V1 เนี่ยมันเป็นโมโนเฟสิกอาร์นะครับก่อนอื่นเลย V1 เนี่ยแอ็กซิสของ QS เป็นบวกก่อนนะครับถ้าน้องไปย้อนดูตารางนะครับในกรณีที่แอ็กซิสของ QS complex ใน V1 เป็นบวกเนี่ยมันจะมีลักษณะมอร์โฟโลจีของ QS complex ใน V1 อยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าเป็นโมโนเฟสิกอาร์เนี่ยจะเฟเวอร์ VT นะครับแล้วก็มีR ต่อ S ratio ใน lead V6 ที่น้อยกว่า1เห็นไหมครับ R สูงแค่นี้แต่ S ลึกเยอะเลยน้อยกว่า1อันนี้ก็ favor VT นะครับเพราะฉะนั้น favor VT ทั้งไครทีเรียในฝั่ง V1 แล้วก็ฝั่ง V6 เลยครับอันนี้เป็นไครทีเรียของในกรณีที่ axis ของ QS ใน V1 มันเป็นบวกนะครับเราจะใช้วิธีดูแบบนี้อันนี้ favor VT เลยครับแล้วจริงๆยังมีลักษณะข้ออื่นๆอีกนะครับ R to nadir S ครับนี่นะครับ R ตรงนี้นับถึง Nadir S ครับดูซิกว้างเท่าไหร่เกิน100มิลลิเซกเกิน2ช่องครึ่งครับอันนี้ favor VT เลยเกิน100มิลลิเซกนะครับนี่ก็ได้ไปอีกอันนึง AVR criteria ได้ไหมครับเริ่มต้นด้วย Q นะครับเห็นไหม Q จึ๊กหนึ่งเนี่ยแล้วกว้างเกิน40มิลลิเซกก็เข้าอีกนะครับอันนี้ก็เฟเวอร์ VT อีกเหมือนกันนะครับ axis เป็นยังไงครับ axis 1เป็นลบ AVF เป็นลบ AVR เป็นบวกโอ้อันนี้เป็น extreme x axis deviation หรือเป็น north west axis เข้าได้กับ VT อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้หลายข้อเลยครับ favor VT เพราะฉะนั้น regular wide crest complex tachycardia นี้อ่านว่าเป็น VT นะครับไม่ใช่ SVT with aberrant ventricular conduction แน่นะอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับ regular wide crest complex tachycardia ครับนะครับเป็น wide crest complex tachycardia แล้วก็ regular นะครับdifferentiate 3อย่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้มี concordance ครับจำได้ไหมครับว่าที่พี่บอกว่าลักษณะอันนึงที่ใช้ช่วยแยกนะครับก็คือ concordance ว่าใน V1 ถึง V6 เนี่ย axis ของ QS เป็นบวกหมดหรือลบหมดนะครับถ้าลบหมดเนี่ยนะครับอันนั้น high spec เลย
โอกาสถูกมากกว่า 90% เลยว่าเป็น VT เพียงแต่เจอไม่บ่อยเจอประมาณสัก 20% นะครับถ้าบวกหมดอย่างรูปนี้เป็นบวกหมดครับน้องนะครับบวกหมดบวกหมดนี่ยังเป็นได้2อย่างครับ1เป็น VT ได้นะครับหรือ2เป็น Antidromic AVRT นะครับที่ใช้ Left Posterior หรือ Left Lateral Accessory Pathway ก็ได้นะครับงั้นอันนี้เป็นบวกหมดบวกหมดเราเรียกว่า Positive Concordanceนะครับมันเฉียนระหว่าง VT นะครับกับ Antidromic AVRT ที่ใช้ Left Posterior หรือ Left Lateral Accessory Pathway นะครับปรากฏว่าอันนี้มันมาจาก EKG ของคนไข้ที่มาตรวจสุขภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นแผ่นนี้ครับตอนสบายดีเสร็จแล้วก็วันนี้มาด้วยอาการใจสั่นแล้วเกิดเป็นแบบนี้แปลผลยังไงครับเมื่อกี้เราเฉียนระหว่าง VT กับ Antidromic AVRT นะครับปรากฏว่าอาทิตย์ที่แล้วเข้ามาเช็คสุขภาพ EKG เป็นแบบนี้ครับเห็นอะไรบ้างไหมครับช็อต RP ช็อต PR นะครับ Delta Wave QRS Complex กว้างแล้วก็มี Secondary STT Change ครบ4ข้อเลยนะครับอันตอนนั้นเป็น normal sinus rhythm with Wolff Parkinson white pattern นะครับสบายดีวันนี้มาด้วยใจสั่นแล้วก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น EKG เก่าเนี่ยมีความสำคัญมากในการช่วย differential diagnosis ด้วยนะครับอันถ้า EKG เก่าเป็น Wolff แล้วมาด้วยใจสั่นเป็น regular white QRS complex tachycardia เนี่ยโอกาสที่จะเป็น antidromic AVRT ก็สูงมากนะครับแทคคีคาร์เดียนะครับ YQS complex regular ยังคงเฉียน3อย่างเหมือนเดิมนะครับเทสซิ่งนี้มีลักษณะที่ดูง่ายนะครับว่าเป็น VTAC เลยครับอันนี้ negative concordance ครับนี่ครับลองดู axis ของ QS complex ใน V1 เป็นลบนะครับ V2 ก็ลบ V3 ก็ลบลบหมดเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เป็น negative concordance คือเป็นลบหมดเลยอันนี้ specificity ในการบอกว่าเป็น VT เกิน 90% เลยครับอันนี้น่าจะเป็น VT นะครับอันนี้แหละครับอันนี้ไหนลองเฉลยช้าๆบ้างซิให้น้องได้คิดบ้างยังคงเป็น tachycardia นะครับ YQRS regular เฉียน3อย่างเหมือนเดิมนะครับก็ลองไล่หาซิมันมีลักษณะอะไรที่ favor VT บ้างมีนี้ครับอะไรครับ capture beat ครับมี P มี QRS ที่ narrow ปกติเลยนะครับอันนี้อันนี้ครับอะไรครับตัวกลางๆครับไม่กว้างไม่แคบนะครับถ้าแคบคือแบบนี้ถ้ากว้างก็คืออ้วนเท่านี้อันนี้กลางๆ fusion beat นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของ VT เหมือนกันครับนี่แหละครับได้พี่พยายามจะให้น้องลองใช้ criteria เหล่านี้ช่วยแยก regular white case complex tachycardia นะครับพอใช้บ่อยๆเดี๋ยวจำได้เองครับตอนแรกๆมันจะดูเหมือนจำยากนะครับอันนี้แหละครับ tachycardia นะครับ YQRS complex นะครับ Y นะครับ regular ยังคงเฉียน3อย่างอยู่นะครับเมื่อกี้เราเห็น VTAC ไปแล้วนะครับเราเห็น Antidromic AVRT ไปแล้วในเฉียน3อย่างอันนี้คือ SVT with aberrant ventricular conduction บ้างแหละครับมาดูนะครับว่าอันนี้ได้ใช้ได้ซักซ้อมใครทีเดียวหลายข้อเลยครับลองดูนะครับอยู่ในตารางที่พี่ให้ดูไปแล้วนั่นแหละดูที่จุด A นะครับ duration ของ QS complex นะครับมันไม่เกิน140มิลลิเซก
ถ้าเกินนี่มัน favor VT เลยครับอันนี้ไม่เกินนะครับนะครับในกรณีที่เป็นไรบันดานบล็อกแพทเทิร์นนะครับแบบนี้ไม่เกินครับมันไม่ favor VT นะครับตรง B นะครับ B ชี้ให้เห็นว่าหูหลังมันสูงกว่าหูหน้าครับของ R S R prime เนี่ยนะครับ R prime มันสูงกว่าถ้าจะ favor VT เนี่ยหูหน้ามันจะต้องสูงกว่าหูหลังนะครับเพราะอันนี้ไม่ favor VT อีกแล้วนะครับที่ C นะครับ C ดูอะไรนะครับ R ต่อ S ครับในกรณีที่ axis ของ QS complex ใน V1 เนี่ยเป็นบวกแบบนี้นะครับตัวที่จะ favor VT นะครับใน V6 ก็คือ R ต่อ S มันจะต้องน้อยกว่า1อันนี้มากกว่า1ไม่ favor VT อีกแล้วที่ D เขาให้ดูอะไรนะครับดู R to nadir S ครับนี่ครับ R ถึงจุดต่ำสุดของ S ไม่เกิน100มิลลิเซกครับไม่ favor VT ละถ้าเกิน100ก็ favor VT E นะครับ E ให้ดูอะไรครับตรงจุด E ให้ดู AVR morphology ครับเริ่มต้นด้วย R เล็กๆถ้าเริ่มต้นด้วย R เล็กๆให้ดูว่ามันกว้างเกิน40มิลลิเซกไหมอันนี้ไม่ถึงนะครับแต่ว่ามันอาจจะเห็นจุดเริ่มจุดสิ้นสุดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ดูแล้วไม่ถึงก็ไม่เข้ากับ VT อีกละนะครับF นะครับ F ให้ดู time to peak นะครับนะครับ R wave peak time นั่นเองจุดเริ่มต้นโคนของ R wave นับถึงจุดสูงสุดของ R wave ครับนะครับวัดสิเกินมากกว่าหรือเท่ากับ50มิลลิเซกหรือไม่อันนี้เราเรียกว่า R wave peak time ในลีด2ครับอันนี้ต้องดูในลีด2นะไม่ถึงอีกแล้วครับนะครับถ้า R wave peak time ในลีด2 50มิลลิเซกขึ้นไปเนี่ยอันนี้ favor VT อันนี้ไม่ถึงครับนะครับไม่ถึงเพราะฉะนั้นดูภาพรวมสรุปทั้งหมดไม่มีอะไรที่ favor VT เลยอันนี้น่าจะเป็น SVT with aberrant ventricular conduction ครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่มี tracing ให้น้องดูครบทั้ง3 differential diagnosis ของ regular wide QRS complex tachycardia แล้วนะครับโอเคคราวนี้มาดูดิเฟอเรนเชียลของพวกเออร์เรกูล่าวายบ้างครับนะครับอันนี้เป็นแทคคีคาร์เดียที่เป็นวายเคียสคอมเพล็กซ์แทคคีคาร์เดียนะครับเป็นฝั่งเออร์เรกูล่าละอันนี้เห็นไหมครับน้องดูน้องดูออกว่าวายน้องดูออกว่าเออร์เรกูล่านะครับเชียน3อย่างจำได้ไหมครับ AF with Wolf Polymorphic VTแล้วก็ AF with aberrant ventricular conduction อันนี้เป็นอะไรครับ duration เท่ากันไหมครับของ QRS complex แต่ละตัวไม่เท่านะครับนะครับอันนี้กว้างนิดหน่อยอันนี้กว้างเยอะหน่อยนะครับน้องไล่ดู QRS complex เนี่ยกว้างไม่เท่าสูงพอๆกันนะครับ rate เร็วด้วยครับQS complex ติดๆกันเลยไม่มีโอกาสเห็นเส้นเบสไลน์ระหว่าง QS complex เลยนี่เป็นลักษณะของอะไรครับสูงเท่าๆเพราะว่า axis มันยังคง stable นะครับ axis ไม่ได้เปลี่ยนนี่คือ AF with Wolf สิครับถูกไหมครับนะอันนี้เป็น AF with Wolf Parkinson White Syndrome นะครับมาจาก EKG tracing นี้ครับตอนเช็คสุขภาพตอนสบายๆดีช็อต PR Delta Wave QOS กว้างนะครับเป็นวูฟพาร์กินสันไว้แพทเทิร์นมาก่อนพอเป็น AF ปุ๊บก็เป็น EKG รูปแบบตะกี้นะครับ Tachycardia นะครับ YQRS Irregular ครับเชียน3อย่างครับเอาอะไรครับเมื่อกี้เราเจอ AF with Wolf ไปอันหนึ่งละแล้วก็มาไล่ดูในกลุ่ม irregular wide เนี่ยมันจะเน้นที่ความกว้างกับความสูงของ QS complex ว่ามันเท่ากันหรือเปล่าแล้วก็ดู rate ว่าเร็วหรือเปล่านะครับ3อย่างเนี่ยครับ rate แล้วก็ความกว้างกับความสูงของ QS complex นะครับอันนี้ดูครับความกว้างพอๆกันหมดเลยครับ
GS Complex ก็ความสูงก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแตกต่างกันไม่เกิน25%เนี่ยเราเรียกว่าเท่ากันนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นที่ morphology ของ GS Complex ที่มันกว้างแต่ละตัวเนี่ยมันดูเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยชิดกันมากด้วยเรทไม่เร็วมากมีเส้นเบสไลน์ระหว่าง GS Complex ให้เห็นนะครับเห็นเป็น fibrillation wave ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น AF with aberrant ventricular conductionนะครับเป็น AF ที่ลงมาเร็วนะครับแล้วก็เลยทำให้ QRS Complex มันกว้างออกอันนี้แหละครับ Tachycardia นะครับ Irregular ลองดูออกว่า Irregular นะครับดูแถวนี้นะครับ Irregular ชัดเลย Y ก่อนด้วยนะครับ Tachycardia ปุ๊บต้อง Narrow หรือ Y ก่อนอันนี้เป็น Y นะครับพอ Y ปุ๊บก็ Regular หรือ Irregular อันนี้ Irregular Irregular ก็เฉียน3อย่าง AF with Whoop AF with Aberrant Ventricular Conduction Polymorphic VT อันนี้เป็นอะไรครับ Rate เร็วนะครับติดกันเลยไม่มีโอกาสให้เห็นเส้น Baseline ระหว่าง QRS Complex เลยนะครับ QRS Durationไม่เท่ากันนะลองดูตัวนี้อาจจะแคบหน่อยนี่กว้างหน่อยแต่แอมพลิจูดสูสีนะครับเพราะฉะนั้นเอาอะไรครับอันนี้AF with whoop ละครับอันนี้นะครับก็มาจาก EKG เดิมของคนไข้ที่เป็นแบบ whoop pattern แบบนี้เหมือนกันช็อต PR delta wave QS กว้างนะครับอันนี้ก็ชัดนะครับ tachycardia y irregular นะครับยังอยู่ในกลุ่ม irregular y อยู่เฉียน3อย่างเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับดูความกว้างกับความสูงกว้างก็ไม่เท่าครับอันนี้ความสูงก็ไม่เท่าครับอันนี้แตกต่างกันเยอะเลยนะครับเรทเร็วด้วยอันนี้ก็ฟันธงเลยครับ polymorphic vtไม่ใช่ AF with whoop แน่เห็นไหมครับต่างกันชัดเจนเลยเทียบกับเทสซิ่งตะกี้ Tachycardia YQRS Irregular นะครับ Irregular เชียน3อย่างเหมือนเดิม Approach ด้วยสเต็ปเดิมนะครับความกว้างความสูงนะครับสูงพอๆกันนะครับเพราะว่า Axis มัน Stable นะครับแต่ duration ของ QRS Complex ไม่เท่ากัน rate เร็วกว่า220นะครับ QRS Complex ติดกันเลยอันนี้ก็ AF with whoop อีกแล้วนะครับตรง polymorphic VTAC เนี่ยที่ amplitude หรือความสูงมันไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่า axis มันไม่ stable นะครับ axis มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในขณะที่ AF with whoop เนี่ย axis มันยัง remain stable อยู่amplitude มันก็เลยไม่แตกต่างนะครับอันนี้แหละครับอันนี้เละไปหมดเลยนะครับเป็น grossly irregular EKG เลยนะครับ grossly irregular QRS complex นะครับแล้วก็ morphology ของ EKG นี่แบบ vary มากเลยนะครับดูแถวนี้แทบจะไม่เป็นตัวแล้วนะครับเรทเร็วกว่า300นะครับ VFib ละครับอันนี้นะครับอันนี้ VFib ละต้องอ่านให้ได้นะครับภายในเวลาอันรวดเร็วเลยเนี่ยต้องรีบทำ defibrillation เช่นเดียวกับอันนี้นะครับอันนี้ก็ VFib ครับ grossly irregular QRS complex นะครับเรทเร็วกว่า300นะครับEKG waveform นี่แบบไม่เป็นตัวเลยนะครับ VFib นะครับอันนี้ครับมี wax and waning ของ QRS complex นะครับเล็กแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็เล็กลงแล้วก็ใหญ่ขึ้นดูเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียว rate ประมาณสักเกือบ300นะครับ YQRS complex นะครับตัวไม่เท่ากันตัวไม่เหมือนกันนะครับเพราะอันนี้ก็เป็น polymorphic VT น
นะครับถ้าเห็นว่ามี EKG มี QT โปรลองมาก่อนก็ฟันธงไปเลยว่าอันนี้เป็นทอร์ซัสเดอะพัวนะครับ YQIS complex tachycardia นะครับมีใครเห็นอะไรบ้างไหมครับอันนี้Axis อันนี้เป็นลบ Axis อันนี้เป็นบวกลบบวกนะครับอันนี้เป็น bidirectional VT นะครับก็ถือเป็น specific form ของ polymorphic VT อีกชนิดหนึ่งนะครับชอบเกิดในคนไข้ digitalis intoxication นะครับหรือ catecholaminergic polymorphic VT นะครับกลุ่ม tachycardia tracing น่าจะหมดไปละคราวนี้น่าจะเข้าสู่กลุ่ม bradycardia แล้วครับนะครับมาฝึกอ่าน tracing กลุ่ม bradycardia กัน heart rate น้อยกว่า60นะครับดูครับอันนี้เห็นอะไรบ้างอันนี้คงดูไม่ยากนะครับ PQRS 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 เป็นยังไงครับ PR interval ยังไงครับยาวชัดเจนเลยนะครับโปรลองกว่า5ช่องเล็กอันนี้ก็เป็น first degree AV block นะครับอันนี้ได้ไหมครับ PQRS 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 แล้วก็ปิดท้ายด้วย P แต่ไม่มี QRS มีเวงเก้บากฟีโนมินอนด้วยเห็นไหมครับ PR ค่อยๆปูลองออกนะครับแล้วก็บีดนี้หายไปอันนี้ก็เป็น second degree AV block morbid 1นะครับมีเวงเก้บากฟีโนมินอนอันนี้ก็เป็นแบรดดี้คาร์เดียนะครับที่เห็น P wave เห็นไหมครับเห็น P wave มาสม่ำเสมอดีนะครับ QRS ก็สม่ำเสมอดีแต่น้องต้องดูให้ออกว่ามันไม่สัมพันธ์กันนะครับนี่นะครับ P wave P wave P waveNotch ตรงนี้ก็เป็น P wave นะครับตรงนี้ก็เป็น P ตรงนี้ก็เป็น P ตรงนี้ก็เป็น P นะครับส่วนอันนี้ก็ QRS ก็ regular ของมันไปนะครับตรงนี้ P wave นี่ชนกับโคน QRS complex เลยเพราะฉะนั้นดูแล้วมันเป็น AV dissociation นะครับแล้วก็ P ก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยสร้างในเรทที่ปกตินะครับแสดงว่าเป็น AV block นะครับชนิดที่ block ขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็น complete AV blockนะครับ type ไหนครับ nodal block หรือ infra nodal block น้องก็ดูนะครับว่า QRS มันกว้างหรือแคบอันนี้ QRS ยังคงแคบนะครับนะครับแล้วเรทอยู่ระหว่าง 40-60 ครั้งต่อนาทีก็เป็นลักษณะของ junctional escape rhythm อันนี้เป็น complete AV block nodal type นะครับดูตรงนี้เลยนะครับP แล้วก็ QRS P แล้วก็ QRS แต่โปรลองออกแล้วก็บล็อกไปเลยมี P แล้วก็ไม่มี QRS แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็น second degree AV block morbid 1อีกเหมือนกันนะครับ P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  นะครับ P ทั้งนั้นเลยนะครับ P rate ดีเลยนะครับแต่ชนกับ QRS ด้วยนะครับอันนี้ชนกันไม่สัมพันธ์กันเลย QRS ก็เลกูล่าของมัน QRS ห่างด้วยครับอันนี้ตัวกว้างด้วยครับอันนี้ก็เป็น third degree AV block หรือ complete AV block นะครับเป็น infra nodal block ครับอันนี้ escape rhythm เป็นลักษณะของ IDO ventricular escape rhythm นะครับตัวกว้างและเรท 20-40อันนี้ได้ไหมครับ P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  ชนกับ QRS complex เลยนะครับไม่สัมพันธ์กันเลยครับแล้วก็ QRS complex ก็ regular ของมันนะครับอันนี้ก็ complete AV block อีกแต่อันนี้ตัวแคบครับ QRS complex ตัวแคบก็เป็น nodal block ครับอันนี้ complete AV block nodal type นะครับ
อันนี้เป็นไงครับ P wave QRS P wave QRS P wave QRS ยังมาคู่กันทุกตัวนะครับนะครับแต่ว่ามาช้าครับ P wave มาช้าเพราะนี้ก็เป็น sinus bradycardia ธรรมดานะครับ sinus bradycardia กลุ่มจาก SA node นะครับ P wave มาช้าอันนี้ P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  ทุกตัวมี QRS complex ตามหมดเลยเห็นไหมครับนะครับ P แต่ละตัวก็รูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดและนี่คือ lead 2นะครับเพราะฉะนั้น P wave ก็เป็นบวกเป็นลักษณะของ normal sinus ทุกตัวเลยนะครับมาจาก SA node ทุกตัวเลยแต่มีความ irregular นะครับ irregular แบบไม่เป็น pattern เลยครับสั้นบ้างยาวบ้าง RR interval เนี่ยนะครับแตกต่างกันเกิน4ช่องเล็กอ่านว่าอะไรดีครับก็เป็น sinus arrhythmia นะครับตะกี้ไซนัสแบดดี้คาเดียนั้น P ช้าอันนี้ P ไม่สม่ำเสมอครับอันนี้ก็เป็นไซนัสอาริทเมียเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ P มันจะรูปร่างเหมือนกันหมดคือมันสร้างออกมาจากจุดเดียวกันละครับคือจาก SA node เนี่ยแต่ irregular เท่านั้นเอง RR interval vary ไปหมดเลยนะครับอันนี้แหละครับbeat normal beat normal beat normal เรียบไปแล้วครับอันนี้แล้วก็ขึ้นมาใหม่เห็นแบบนี้เป็นอะไรได้บ้างนะครับเห็นแบบนี้ตรงนี้ครับ sinus pause หรือ sinus arrest ได้ถูกไหมครับแต่อย่าลืม differentiate อีกอันนึงคืออะไรนะครับ SA block นะครับที่ SA node มันยังคงสร้างแต่มันไม่สามารถผ่านไซโนเอเทียลจังชันออกมาสู่เอเทียมได้นะครับมันก็เลยไม่เกิด P wave แล้วก็ QRS complex เหมือนกันแต่ไซนัสพอสไซนัสอะเรสที่ SA node ไม่สร้างครับนะครับ EKG จะเห็นเรียบแบบนี้เหมือนกันงั้นวิธีแยก2อันนี้นะครับวัดระยะจาก P ตัวนี้มาถึง P ตัวนี้ครับว่าเป็นจำนวนเท่าที่ลงตัวของ PP interval ก่อนการบล็อกหรือไม่นะครับถ้าไม่เป็นจำนวนเท่าที่ลงตัวนะครับน้องก็อ่านไปเลยว่านี่คือ sinus pause sinus arrest แต่ถ้าเป็นจำนวนเท่าที่ลงตัวเช่น2เท่า3เท่านะครับก็อ่านไปเป็นว่า SA block type 2นะครับ type 2นะครับเป็น type 2เพราะว่ามันไม่ได้มี shorten ของ PP interval ก่อนที่จะบล็อกไปนะครับอันนี้แหละครับอันนี้คล้ายรูปตะกี้เลยแต่ต่างกันที่ว่าก่อนจะเรียบไปเนี่ยปิดท้ายด้วย P นะครับอันนี้แสดงว่าเป็นปัญหาของ AV block แหละครับนะครับมี P มี QRS P QRS P QRS P QRS อันนี้ P ไม่มี QRS นะครับอันนี้แสดงว่าเป็น AV block second degree นะครับหายไปเป็นบางตัวนะครับไม่มีเวงเก้บักฟีโนมินอน PR constant ตลอดเพราะฉะนั้นเป็น morbid type 2นะครับ second degree AV block morbid type 2เพราะฉะนั้นเวลาเห็นเรียบไปแบบนี้น้องดูให้ดีนะครับว่าปิดท้ายด้วย P wave หรือเปล่านะครับถ้าปิดท้ายด้วย P อันนี้เป็น second degree AV block นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ปิดท้ายด้วย P ครับอยู่ T wave แล้วก็เรียบไปเลยอันนั้นเฉียนระหว่างSA block กับ sinus pause sinus arrest อย่าลืมนะครับดูให้ดีรูปนี้แหละครับ beat normal beat normal beat normal เรียบไปแล้วครับไม่ปิดท้ายด้วย P ด้วยนะครับเฉียน2อย่างครับ sinus pause sinus arrest อย่างหนึ่ง SA block second degree type 2อย่างหนึ่งนะครับวัดระยะครับ P ตัวนี้มา P ตัวนี้ปรากฏว่าพี่วัดมาให้แล้วเป็นจำนวนเท่าที่ลงตัวของ PP interval นี้เลยครับเป็น2เท่าพอดีครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น SA block type 2นะครับ
ไม่ใช่ sinus pause sinus arrest อันนี้แหละครับอันนี้ลองดูดีๆสิครับลองให้เวลาน้องหน่อยอันนี้เป็นไงครับเห็นอะไรบ้างแต่ละบีทมันสร้างจาก SA node ไหมครับเนี่ยก็ลองมองให้ไล่หา P wave สิครับมีนะครับลองดูใน lead 2ที่เขามอนิเตอร์ยาวๆเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้เป็น P นะครับคือรูปร่างมันอาจจะไม่สวยงามหน่อยนะครับแต่ว่าดูแล้วเป็น P แน่เพราะมันมีนำหน้า QRS ทุกบีทเลยน้องดูสิเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับ P wave นะครับแล้วอยู่ๆช่วงนี้ก็เว้นว่างไปนะครับแล้วก็เริ่มกรุ๊ปใหม่มี P wave มี QRS มี P wave มี QRS มี P wave มี QRS แล้วก็ว่างไปแล้วก็เริ่มกรุ๊ปใหม่3บีทเหมือนกันอะไรครับนะครับมีการว่างไปแต่ละบีทนี่เหมือนกันหมดนะครับ P wave QRS อะไรรูปร่างอะไรเหมือนกันหมดเลยสังเกตให้ดีสิเวลาว่างๆไปแบบนี้นะครับน้องดูนะครับ P P อันเนี้ยแล้วก็ P อันนี้มา P เนี่ยสั้นลงนะครับ P P interval เนี่ยสั้นลงก่อนจะบล็อกไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอะไรครับ second degree SA block morbid type 1จำได้ไหมครับก็คือSA node มาสู่เอเทียมเนี่ยมันจะยืดออกเรื่อยๆนะครับยืดออกเรื่อยๆก่อนที่จะบล็อกไปจนไม่สามารถนำมาสู่เอเทียมได้นะครับและการที่มันสัญญาณระหว่าง SA node กับเอเทียมยืดออกเรื่อยๆเนี่ยมันส่งผลให้ PP interval มันสั้นลงเรื่อยๆแล้วก็บล็อกไปนะครับเพราะฉะนั้นมอง tracing รวมๆนะครับก็คือมันจะเห็นน้องจะเห็น PP interval สั้นลงแล้วก็ pause ไปอย่างเงี้ยPP อินทิวัลสั้นลงแล้วก็พอสไปอย่างเงี้ยเป็นกรุ๊ปอย่างเงี้ยนะครับเป็นกรุ๊ปบีทที่ต้องแยกนะครับต้องแยกให้ดีกับไซนัสอาริทเมียเพราะมันคล้ายกันถ้าดูเผินๆเราจะนึกว่าเออแต่ละบีทดูนอร์มอลหมดเลยแต่มันเออร์เรกูล่านะอาจจะไปวินิจฉัยผิดนะครับจริงๆแล้วมันมีแพทเทิร์นของมันคือมันช็อตลงเรื่อยๆแล้วก็พอสไปถ้าเป็นไซนัสอาริทเมียเนี่ย RR อินทิวัลมันจะแวรี่ไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวไม่ได้มีแพทเทิร์นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะต้องแยกให้ดีคือกลุ่ม PAC ครับคือบางทีไอตัวสุดท้ายที่มันสั้นมันกระชั้นเข้ามาเนี่ยน้องต้องดูให้ดีว่า P ตัวเนี้ยมันเหมือนกับ P ตัวอื่นข้างหน้าหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติ P ตัวนี้มันหัวแหลมไปกว่าปกติเนี่ยแสดงว่าบีทนี้มันเป็น PAC ครับแล้วมันก็เลยมีพอสตรงนี้เว้นไปหน่อยอย่างนั้นไม่ใช่SA block type 1นะครับไม่ใช่ second degree SA block type 1งั้นแยกให้ดีนะครับดูซิว่า P เนี่ยมันเหมือนกันทุกตัวไหมนะครับแล้วก็ PP interval สั้นลงนะครับดูให้ดีทีนี้มาเป็นกลุ่ม bradycardia ชนิดที่ไม่เห็น P บ้างแล้วครับนะครับไม่เห็น P แปลว่า SA node ไม่ฟังก์ชันนะครับไอพวกกลุ่มไซนัสแบสไซนัสอาริทเมียพวกนั้นจะยังมี P นะครับยกเว้นไซนัสพอสไซนัสอาริทอันนั้นเรียบไปเลยนะครับพวกกลุ่ม AV block ก็จะยังมี P อันนี้เป็นกลุ่ม bradycardia ที่ไม่มี P นะครับเป็นริทึมที่สร้างจาก latent pacemaker นะครับเมื่อ SA node ไม่ทำงานเราจะต้องคุ้นเคยริทึมพวกนี้ให้ดีนะครับมันก็มีอยู่2อย่างเท่านั้นแหละครับคือ AV Junctional Rhythm กับ IDO Ventricular Rhythm นะครับรูปนี้ครับตัวกว้างเรท20ถึง40นะครับไม่มี P นะครับห่างๆงั้นสร้างมาจาก Ventricle แน่ๆแล้วอันนี้เป็น IDO Ventricular Rhythm นะครับอันนี้ครับยังคงไม่มี P นะฮะเรทช้า
แต่อันนี้ QS complex narrow นะครับอันนี้ก็แสดงว่าสร้างจาก AV node ละเรท40ถึง60เพราะอันนี้เป็น AV junctional rhythm นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มี peak เหมือนกันครับแสดงว่าไม่ได้สร้างจาก SA node อะ SA node ไม่ฟังก์ชันแน่ๆแล้วเรทก็ไม่ได้เร็วด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่ถึงกับช้าซะทีเดียวแต่ถ้ามองไปที่แต่ละตัวแล้วเรารู้ครับว่ามันสร้างมาจาก AV node นะครับไม่มี P และ QoS complex ก็ narrow regular ด้วยนะครับลักษณะมันเหมือน AV junctional rhythm แหละครับแต่ปกติ AV junctional rhythm rate มันจะ40ถึง60ใช่ไหมครับอันนี้ rate มันเร็วกว่า60นะครับมันเกือบจะมันเร็วกว่า75นะครับนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นแทคคีคาร์เดียนะครับแต่เรทเร็วเหนือธรรมชาติของ AV Junctional Rhythm อันนี้ก็อ่านว่าเป็น Accelerated AV Junctional Rhythm นะครับอันนี้แหละครับดูตรงนี้ครับเรทเท่าไหร่ครับประมาณสัก75ได้ครับแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวกว้างครับแสดงว่าสร้างมาจาก ventricle ครับ regular เลยไม่มี p wave นำนะครับสร้างจาก ventricle regular แสดงแล้วก็ไม่ใช่เรทไม่ได้เร็วกว่า100ไม่ใช่ VTAC ถูกไหมครับสร้างจาก ventricle regular ไม่มี p เลยนะครับสร้างจาก ventricle ปกติเราก็เรียกว่า ideo ventricular rhythm ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น ideo ventricular rhythm นะเรทมันจะ20ถึง40ครั้งต่อนาทีแต่ว่าอันนี้เรทมันเร็วกว่านั้นครับเกิน40แต่ไม่ถึง100เพราะฉะนั้นอ่านว่า accelerated ideo ventricular rhythm หรือ AIVR นะครับโอเคครับทั้งหมดที่พี่อยากจะคุยให้น้องฟังก็คงมีเท่านี้นะครับเรื่องมันยาวหน่อยนะครับน้องลองทบทวนได้นะครับใครที่ฟังแล้วตรงไหนมันง่ายไปตรงไหนมันยากไปก็ข้ามไปฟังในจุดที่ตัวเองสนใจได้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับน้องบ้างไม่มากก็น้อยนะครับไว้มีโอกาสหน้าค่อยมาคุยเรื่องอื่นๆให้น้องฟังอีกนะครับสวัสดีครับ